เนี่ยเป็นทำพาร์ทเหรอเป็นอยากเข้ามาดูครับ EP สาวไทยกับหนุ่มไทยเอ้ยสาวไทยกับหนุ่มไทยในอเมริกาเป็นไงบ้างฮะทริปญี่ปุ่นพี่แจนพี่ตั้มและงี้ตั้มจะกล้าเล่าเต็มที่มั้ยเนี่ยเป็นไงบ้างลงไปปุ๊บวันแรกนี่ไปที่ไหนก่อนไปเกาหลีไปเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีรอเปลี่ยนเครื่องประมาณ2ชั่วโมงมั้งโดยสารการบินจินแอร์ฮะจินแอร์อ๋อจินแอร์สิวะไปพักเปลี่ยนเครื่องแล้วได้เดินเที่ยวข้างในเกาหลีมั้ยหรือว่าไม่ได้เที่ยวอะไรไม่ได้เพราะเวลามันน้อยแล้วก็มันเป็นตั๋วแบบทรานสเฟอร์ทันทีมันไม่ใช่แบบตั๋ว4ใบ2 ชั่วโมงอ้าวเหรออ๋อเป็นแบบอ๋อนึกว่ามีให้มาแล้วแบบว่าระหว่างนั้นแบบไปเที่ยวแล้วออกไปเที่ยวรอบเมืองได้หรืออะไรไม่ได้เขาไม่ได้ใจดีขนาดนั้นใช่ไหมไม่ได้เหมือนสิงคโปร์อย่างนั้นไอ้ที่เป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นตั๋ว4ใบมันน่ะไม้มึงแกว่งอีกแกใช่ไม่ห่างฮัลโหลไอ้ที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันควรที่จะเป็นแบบมันจะเป็นแบบตั๋ว4ใบก็คือแบบทรานสเฟอร์เองทรานสิตเองแบบเอากระเป๋าออกมาแล้วเอาเข้ายัดเข้าไปใหม่อะไรเงี้ยอ๋อเออที่เคยทำมันจะมีเวียดนามกับที่จีนบ้างที่ทำอย่างนั้นอ๋อตั้มยังไม่เคยไปพักเครื่องที่สิงคโปร์ใช่ไหมอันนั้นดีเพราะว่าเขามีสำหรับคนที่พักเครื่องไประยะเวลาประมาณหลายชั่วโมงเนี่ยว่าเขาจะมีซุ้มสำหรับที่ไปลงทะเบียนแล้วเขาก็จะพาเราทัวร์รอบๆสิงคโปร์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆฟรีนะฟรีเลยแต่มันแค่สองชั่วโมงเองมันก็เออแต่สองชั่วโมงไม่ได้สองชั่วโมงไม่ได้ต้องแป๊บเดียวเองแต่ว่านั่นแหละเขาใจดีเขาจะมีแบบเราขึ้นรถบัสไปเราก็จะแบบโจยพูดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็แบบนั่งสับประงกไปแล้วพอเอ้ยลงแล้วแหละเราก็ลงไปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรไปอะไรเงี้ยทั้งนี้ไปเปลี่ยนเครื่องกี่ชั่วโมงวะน่ะถึงไปโจยข้างนอกขนาดนั้น4-5ชั่วโมงก็ได้แล้ว4-5ชั่วโมง6ชั่วโมงเพราะว่าระยะเวลาเที่ยวมันประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงไม่รู้จำไม่ได้หรือชั่วโมงครึ่งมันยังมีอยู่มั้ยเนี่ยน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีอยู่ตลอดมีโอ้ผมเคยเห็นรอเครื่อง24ชั่วโมงผมยังเห็นเลยไม่ใช่รอเครื่อง1วันเลยเหรอหมายถึงว่าไอ้ทัวร์สิงคโปร์ฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะมาพักต่อเครื่องอะไรมันยังมีอยู่ไหมเพราะว่าของผมมันก็หลายปีแล้วล่ะแต่ว่าเคยไป2ครั้งครั้งแรกไปแบบโซโล่ครั้งที่2พายาแจมไปด้วยแวะถ่ายรูปกันที่สิงคโปร์ตามที่นู่นที่นี่คือเที่ยวรอบเกาะเขาพาไปเที่ยวรอบเกาะเป็นสถานที่แบบว่าแนะนำแบบคร่าวๆแบบไม่มีอ่ะมันไม่มีอะไรโควิดด้วยอะไรด้วยนะคิดว่าน่าจะแล้วเป็นไงทริปญี่ปุ่นหลังเที่ยวหลังโควิดซาเนี่ยก็มันก็ไม่ซานะดูแล้วไม่ซาแล้วบรรยากาศเป็นไงพี่เจนเป็นไงบรรยากาศก็คนก็ปกตินะเหมือนใช้ชีวิตปกติแต่ว่าไปเจอเพื่อนเยอะหน่อยอย่างเพื่อนคนญี่ปุ่นไปเจอเพื่อนคนญี่ปุ่นของนี่ใช่ไหมล่ะของพี่เจนใช่ไหมก็ใช่ของนี่แล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาสงสัยมากเลยนะว่าในเมื่อญี่ปุ่นน่ะโคตรเคร่งโคตรแบบโหเคร่งคัดทุกอย่างเกี่ยวกับโควิดนะแต่ทำไมคนเพิ่มวันละเป็นแสนคน เขาก็ตั้งคำถามอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่า อย่างน้อยก็ดีนะที่รู้ว่าเพิ่มวันละแสนคนในขณะที่ดิฉันเนี่ยอยู่ประเทศดิฉันนะดิฉันไม่รู้ว่าเพิ่มวันละเท่าไหร่อะไร จริงๆอันนั้นมันอาจจะเป็นเพราะเขาเคร่งไงเขาก็เลยยังคงนับสถิติอยู่ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะแม่งไม่นับเฉยๆแต่จริงๆเป็นจริงติดกันชิบหายเลยถัดเนี่ยในหมู่บ้านผมถัดไปอีก2หลังเนี่ยเขาติดโควิดกันแล้วเริ่มลามมาแล้วเริ่มลามมาในหมู่บ้านแม่งไม่ยอมนับเฉยๆผมว่าไม่ยอมน่าจะอย่างนั้นนะก็นั่นแหละเราก็เลยแบบเนาะประเทศเรานี่เราไม่รู้เลยเว้ยว่าแบบเราเพิ่มมาแล้วเท่าไหร่แต่ของเขาคือเขารู้ไงรู้เป็นรู้ยันตัวเลขเศษอ่ะอ๋อดีจังแถวนั้นก็วันแรกใช่ไหมคะที่ไปถึงรู้สึกได้ถึงความเปรี้ยวของธรรมโอมากว่าแบบโอ้โหอะไรมันจะอยากเที่ยวไปกลิ่นนะเหรอกลิ่นด้วยเพราะพอเราไปถึงเราไม่อาบน้ำกันเลยนะไม่ใช่ก็ไปลงเกาหลีล้างหน้าล้างตาอย่างเดียวคือล้างหน้าล้างตาเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปแต่วันที่ไปถึงอ่ะเพิ่งรู้ว่าไอ้เลิฟโฮเทลที่จะไปพักเนี่ย มันต้องล็อกอินตอน6โมงเย็นด้วยอ๋อไม่ใช่ล็อกอินเช็คอินล็อกอินเลยนะแล้วมันไอดีอะไรอ่ะทำไมมันล็อกอินเย็นจังวะตั้มมันใช่แบบเองบอกว่าอะไรนะมันเป็นเลิฟโฮเทลแบบคล้ายๆที่พี่ต้อมไปพักนะมันคล้ายหรือว่ามันเป็นเครือเดียวกันหรือไม่ใช่คือเดียวกันคือเดียวกันเลยไฟล์เดียวกันนะใช่นั่นก็พักสบายนี่ใช่ไงทำไมมันเช็คอินเย็นอย่างวะเพราะว่าพวกเลิฟโฮเทลของญี่ปุ่นตอนนั้นติดใจมากนะเพราะว่าที่พักแม่งโคตรกว้างทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดของอำนวยความสะดวกครบและถูกด้วยแบบโอ้แม่เจ้านี่มันสวรรค์จะกลัวแบ
ลัวมากก็แบบโอ๊ยมันโรงแรมมันจะน่ากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบกลัวว่าจะไม่มีฟาซิลิตี้ดีๆทั้งๆที่ป้ามันก็บอกว่ามีทุกอย่างละคุณอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีทุกอย่างขนาดนี้เออเราก็เตรียมผู้หญิงอะเนาะก็เตรียมเครื่องทำสงทำสวยครีมเคลิมอะไรไปสรุปไปถึงเฮ้ยมีครบมันครบยันแบบทุกอย่างจริงแบบครีมเคลิมทาหน้าล้างเครื่องสำอางเลยมีให้ทุกอย่างเลยมีหมดแต่รอบนี้มันดีกว่าคราวที่แล้วดีกว่าของพี่ต้อมตรงที่ว่าหนังมันดูฟรีอ่ะพี่ต้อมรอบเนี้ยของเราจริงๆตอนนั้นอาจจะมีดูฟรีแต่เลื่อนหาไม่เจอเปล่าอะไรแล้วขนาดเครื่องเกมยังให้ยืมฟรีเลยเห็นไหมเลือกเอาได้เลยนั้นจะยืมรอบนี้ผมไม่เจอเครื่องเกมนะแต่หนังมันดูฟรีแม่งมีตู้สล็อตให้เล่นอยู่ในห้องอะไรตั้งซึ่งนั่นแหละตอนนั้นคือประทับใจมากนะเพราะว่าพอเราเห็นอย่างนั้นเรามีความรู้สึกว่าแล้วเราจะเสียเงินแพงๆไปพักโรงแรมที่แม่งโฆษณาตามเว็บไซต์หลอกชาวต่างชาติทำไมนี่บอกอ๋อราคาแบบพรีเมียมนะครับแต่ที่แม่งแคบเท่าแมวดิ้นตายอ่ะนี่กูแบบที่นั่นกูตีลังกาเล่นได้เลยนั่นกว้างมากก็มีทีวีมีแบบอะไรเงี้ยเปิดมาก็โจยเลยนะไม่มีโจยไอ้ที่โจยเราเปิดเองทีวีมันมีโจยให้เออโจยดูได้เออดีมากไม่มีตอนที่เปิดประตูเข้าไปคือเราลากกระเป๋าแล้วก็กำลังเก็บรองเท้าไงแต่ปัญหาคือเอาคุณเปิดเองเหรอเออเราก็เข้ามาก็เช็คหนังก่อนดิก็คราวที่แล้วมันดูไม่ฟรีรอบนี้มันดูฟรีไอเราก็นึกว่าแบบอ๋อสงสัยเปิดรีโมทขึ้นมาอ้าวเจอโจยเลยอ๋อที่แท้คุณเป็นคนหาอยู่เองอะของพี่ตอนนั้นที่ไปพักโรงแรมเลิฟโฮเทลก็เปิดทีวีมารอบดึกก็เจอนี่เลย Attack on Titan กำลังออนแอร์อยู่ตอนนั้นมันกำลังถีบคนลงจากกำแพงอยู่พอดีตอนนั้นที่มันเป็นตอนย้อนอดีตยิ่งดีว่าเจอ Attack on Titan อีนี่เจอกำลัง Attack กันเลยอะกำลังโจยเลยอินเดอะบัทรูมจำได้ยันสถานที่นะไปพักที่โรงแรมเลยใช่ไหมหรือว่านั้นคือไปพักบ้านเพื่อนก่อนไปพักโรงแรมของไปดรอปใช่เอาของไปดรอปก่อนเอาของไปวางก่อนแล้วทีนี้ก็แบบด้วยความที่ตั้มคือก็ตื่นเต้นนะแบบเฮ้ยพาเราไปเที่ยวด้วยครั้งแรกอยากจะพาไปเดินจังพาก็ไปเลยจ้าปรากฏว่าพอไปถึงนี่เกิดปรากฏการณ์ที่แบบไม่เคยพบเจอมาก่อนโตจังเป็นคนเล่าเถอะพอก็ Google น่ะอันที่จริงแม่งหลอนตั้งแต่อันแรกแล้วก็คือไปที่โรงแรมแล้วแบบ Google แม่งพามั่วซั่วแม่งให้ผมนั่งรถบัสด้วยทั้งที่จากสนามบินคันไซมันมีรถไฟไงแม่งบังคับให้ผมนั่งรถบัสหายังไงมันก็จะให้นั่งรถบัสแล้วผมก็แบบเอ้กูจำได้มันมีรถไฟไม่ใช่หรอวะแล้วทำไม Google มันแนะนำรถบัสให้กูวะเนี่ยผมก็เลยแบบงงก็เลยไปถามเขาบอกว่ามีรถบัสไปที่ชินโอซาก้าตรงไหนอะครับเขาบอกตรงนี้เนี่ยขึ้นตรงนี้ได้เลยแต่มันก็ไม่ได้บอกว่านั่งรถไฟเร็วกว่าผมก็เลยนั่งรถบัสไปพอสุดท้ายนั่งรถบัสแม่งเล้าเลยอันนี้เป็นอะไรที่ฮามากเพราะเราก็รู้กันแต่แรกแล้วว่าก็ไหนบอกว่าโรงแรมมันอยู่ใกล้สถานีรถไฟไม่ใช่เหรอเออใช่คุณแต่เราต้องขึ้นรถบัสไอ้เราก็บอกเอางั้นเหรอเฮ้ยแต่หารถบัสไม่ได้นะเฮ้ยยังไงเราก็ต้องขึ้นรถบัสโอเคอ่ะรถบัสหาไม่ได้เลยเว้ยลากกระเป๋ามันเหนื่อยมากหลอนตั้มลืมติ๊กถูกออกหรือเปล่ารถลิมูซีนบัสเนี่ยบัสมันไม่มีให้ติ๊กเลยมันมีแค่รถไฟแล้วก็แบบให้เลือกว่าจะใช้แบบเรือใช้อะไรวะใช้อะไรก็ไม่รู้มีเรือด้วยเหรอวะมีเรือด้วยเหรอวะมีไอตัวให้ติ๊กออกอะมีเรือด้วยแต่มันบังคับให้ผมนั่งรถบัสผมก็เลยหลอนเลยแล้วเคว้งเลยไปถึงแบบนั่งรถบัสไปลงแล้วก็เคว้งตรงนั้นเลยตรงชินโอซาก้าแล้วแบบมันใช่โอซาก้าที่กูเคยมาวะเราก็คิดในใจแบบเอาแล้วทำไมไม่นั่งรถไฟไปวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอ๋อมันต้องบัสเท่านั้นอะไรเงี้ยบรรยากาศตุยๆเนี่ยก็ทอดมาแล้วเริ่มคอมเมนต์เลยจำได้ว่าตั้มอ่ะหิวมากคือเขาเป็นคนที่แบบเวลาหิวเขาจะโมโหใช่ป่ะไอเราก็แบบกินก่อนไหมกินก่อนนี่กินก่อนเขาบอกไม่ไปก่อนฮะทำไมตั้มไม่กินก่อนอ่ะกดดันกลัวพี่แจนเขาต้องรอเขาจะยังไม่ถึงที่พักเนี่ยไอเราก็แบบของมันพลุกพลังของมันแบบกระเป๋าสี่ใบป่ะเอ้สามใบมี2ใบใหญ่แล้วก็1ใบเล็กแล้วก็กระเป๋าโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้ใช้หาเลยแล้วก็กระเป๋ากล้องอีกอันนึงที่ไม่ได้ใช้หาเลยแล้วก็กระเป๋ากล้องอีกใบนึงที่ใช้ถ่ายปกติกระเป๋าโน้ตบุ๊กนี่คือแยกมาเหรอใช่ไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะว่าน้ำหนักมันเกินเออเนี่ยกินแอร์มันให้น้ำหนักฟรีแค่15อ้าวอ๋อกําลังจะถามว่าขนนั้นเลยไปเยอะขนาดนั้นจริงเลยขาไปบ้านที่เหมือนขนบ้านที่ไทยด้วยเลยอ่ะย้ายบ้านกระเป๋าผม20โลแล้วก็กระเป๋าเจนโมเน
25โลเตรียมอะไรไปบ้างวะเนี่ยระเบิดค่าน้ำหนักไประเบิดค่าน้ำหนักไป 7,000 บาทมั้งตอนนั้นโอ้โหเตรียมอะไรไปบ้างวะเนี่ยไปญี่ปุ่นแต่กล้องนั้นโอเคเข้าใจว่ากล้องหนักละเตรียมอะไรอ่ะเตรียมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เตรียมครีมที่ไม่ได้ใช้เตรียมเตารีดที่ไม่ได้ใช้เตารีดเป่าผมที่ไม่ได้ใช้เพราะแม่งมีไปหมดเลยที่นู่นนี่หมดเลยไม่ไม่ได้ใช้อะไรเลยจริงๆนี่เธอนี่เอาคอมไปด้วยที่คงคากว่าเดิมเพราะว่ามันจะเที่ยวกันจนไม่ได้กลับมาเล่นอะไรหรอกเจ้าตั้มมึงก็ไม่สะกิดพี่แจนอ๋อแต่ตั้มมันสายไปอยู่นู่นมันไม่ได้สายพักโรงแรมไงมันก็เออเข้าใจได้มันเอานั่นแหละเขาก็เยอะเราก็เยอะเยอะทั้งคู่อ่ะแล้วที่ตลกคืออะไรรู้ป่ะคือไอ้วันก่อนเดินทางอ่ะไอ้เราก็แบบแหมเขาเป็นผู้ชายไอ้เราแบบกระเป๋าก็คงไม่ใหญ่มากนักหรอกไอ้เราเดินกลับเข้ามาในห้องอีกทีเฮ้ยเสื้อผ้าหายไปทั้งชั้นเลยของตั้มหายหมดเลยบอกคุณเอาไปหมดเลยเหรอวะเตรียมเตรียมเอาไปเกี้ยงเอามาพอดีไงก็แบบจับแบบใส่วันละตัวเลยแต่ผลสุดท้ายไปนู่นแม่งใส่ซ้ำก็เลยแบบเหลือเลยคันนี้โอ้เฮ้ยเข้าใจว่าจะใส่ทำยังไงไอ้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเราจะขนไปเยอะๆแต่ว่าพอทริปเริ่มจำนวนทริปเริ่มเยอะเนี่ยเสื้อผ้าจำนวนเสื้อผ้าจะเริ่มลดลงลดลงจนกระทั่งสุดท้ายเอาไปแค่3ชุดพอหรืออะไรเงี้ยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่ครบแล้วเนี่ยก็เอาไปร้านซักรีดเพราะไอ้ปั่นแห้งแม่งโคตรเทพเลยแม่งแห้งไวมากตอนแรกเราคิดอย่างนั้นแหละตอนแรกเราคิดว่าเออกะเอาไปซักแล้วปั่นแห้งอะไรใช่ไหมแต่ว่าตามเขาบอกเฮ้ยอย่าไปทำตัวให้ลำบากเตรียมไปครบเลยแล้วผู้หญิงเนี่ยมันก็แบบเอาไปทุกอย่างนั่นแหละอ๋อตอนนั้นแบบผมติดใจตรงที่ว่าแบบพร้อมปั่นแห้งแล้วแม่งหอมยังกระตากแดดมาแบบเฮ้ยโอ้โหผมมึงทำดีจังวะแต่เครื่องใหญ่มากนะรู้เลยว่าแบบอยากจะซื้อมาไว้ที่บ้านคงไม่มีปัญญามันแพงมากอยู่ดูแล้วแต่ว่าเขาให้เรามาหยอดได้แบบในราคาไม่กี่ร้อยเยนก็คือแบบดีแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบติดใจเวลาไปพักก็คือต้องเซิร์ชหาร้านซักรีดอยู่ได้แถวนั้นว่ามีแบบซักผ้าหยอดเหรียญหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันก็จะอันนี้มีอยู่ในโรงแรมเลยของอย่างจิ๋งลงมาชั้น2ถึงเลยโอ้นั่นดีจะตายเออแต่ของตั้มก็ได้ซักนี่หว่าใช่ไหมเพราะตอนนั้นพี่แจนเอาผ้าออกมาซักจำได้ว่าตอนอะไรวะวันแรกกีดมันหลงทางกันสนั่นโลกมากจนได้เห็นน้ำตาทั้งคู่เลยจริงๆถึงกับแบบน้ำตาคลอๆเลยอ่ะเฮ้ยมันหลงทางหนักมากอ่ะไม่รู้ว่า Google Map ทำไมทำกับเราอย่างนี้เออพาเดินไปตรงนั้นเอ้าร้านปิดพาเดินไปตรงนี้เอ้ามันไม่ใช่อย่างที่คิดไอ้ที่ฮาที่สุดคือมันมีครั้งนึงคือแม่งพาไปลอดใต้ทางที่คนเขาไม่เดินกันแล้วอ่ะน่ากลัวมากเป็นเหมือนอุโมงค์ล้างอ่ะแล้วก็แบบอุโมงค์ล้างอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนทางลอดรถไฟเก่าแล้วมันโบกปูนทับทางรถไฟไปแล้วก็เป็นทางลงถามเลยอะว่าถ้าก้าวลงไปอะจะไปโผล่อิเซไกหรือเปล่าย่านหลอนเนี่ยเออย่านอยู่แถวไหนวะเออมันโอซาก้าเหนือเออโอซาก้าเหนือโอซาก้าขึ้นมาทางเหนือนั่นแหละน่ากลัวมากคือก้าวลงไปเสียงแม่งก้องๆแล้วก็แบบเฮ้ยฉันจะไปโผล่อะไรอ่ะแบบโผล่ไหนหรือเปล่าเออน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆ Google แบบเพี้ยนมากเลยรอบเนี้ยเออบางที Google ก็ชอบแนะนำสถานที่ลับแลอย่างพี่เคยไปสถานีอะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่ถ่ายคลิปสั้นๆมาคือเราก็แบกกระเป๋ากันมาแล้วเราเพิ่งเจอสถานีที่มันไม่มีบันไดเลื่อนเนี่ยแล้วมันเป็นบันไดที่เดินขึ้นอ่ะแล้วเราต้องลากกระเป๋า20 30โลใช่มั้ยแม่งเป็นบันไดเหมือนกูไปสอบฮันเตอร์ไอ้ที่แม่งให้วิ่งขึ้นบันไดอ่ะคุณนึกออกใช่มั้ยพวกคุณอ่ะบันไดมันจะยาวไปนะแต่มันน่าถ่ายรูปจริงแต่มันไม่น่าเดินขึ้นเฉยแต่อันนี้ของเรามันไม่น่าถ่ายรูปอ่ะเพราะไอ้ข้างในอุโมงค์แม่งเป็นสีเขียวตุ่นๆที่ดูแบบอยู่ๆจะมีนักฆ่าแบบหน้าเหลี่ยมๆสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยโผล่มาหรือเปล่ากลัวใช่ไหมมันจะมีผีออกมาจริงๆนะตรงนั้นแหละยาวมากเลยแล้วมันเขียนว่าเป็นทางรถไฟใต้ดินเออสถานีอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วมันมีนั่นแหละมันมีชื่อของมันอยู่หน้าถ่ายภาพเป็นที่ลึกหน่อยบางทีถ่ายแล้วปะคุณได้ถ่ายแล้วปะไม่ถ่ายเลยโมเมนต์นั้นวิ่งอย่างเดียวเป็นจังหวะที่แบบน่ากลัวเป๊ะไอ้อย่างวะแล้วแบบลงไปปุ๊บแล้วก็เป็นทางโล่งๆเว้ยทางโล่งๆยาวๆแล้วมองเห็นอีกฝั่งนึงไอ้เราก็นึกว่าไอ้ฝั่งนั้นน่ะคือทางรถไฟแล้วเดินไปปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาข้างบนอีกฝั่งนึงเว้ยไปถึงเย็นป่ะตอนนั้นไปถึงเช้าใช่ไปถึงเช้าแล้วก็เดินลงทางกันลากกระเป๋าไปด้วยพี่ก็พิมพ์คุยกับเองอยู่นี่ว่าตอนเช้าตรู่ตอนนั้นอ๋อแล้วปัญหาคือมันแย่ตรงที่ว่าเราต้องลากกระเป๋าไปทุกที่ที่เราไปอ่ะ
มันแค่ตอนแรกไงก็คือพอถึงโรงแรมอ่ะตอนไปไอ้โรงแรมอ่ะมันยากไงแม่งหลอนเดินหน้าเท่ากับถอยหลังอ่ะใน Google Map อ่ะแม่งขึ้นว่าให้เดินไปทางนู้นแล้วพอเราเดินไปข้างหน้าปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนแบบเรามูนวอล์กใน Map อ่ะเคยเป็นปะเคยดีก็ตอนนั้นที่เราเดินกันอยู่ในสถานีอะไรสักอย่างอยู่แถวโตเกียวแล้วที่มันมีคนใน Southeast Asia มันเดินกระแทกตีนตึ้งๆๆแล้วเราคันแขนน่ะอยากจะเข้าไปโบกแม่งอ่ะจําได้มั้ยนั่นช่วงปีใหม่ตอนนั้นที่เข็มทิศ Google แม่งแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยู่มันก็ศูนย์รวมเลิฟโฮเทลทั้งนั้นเลยแบบทั้งทุกฝั่งถ้าใครไปก็จะแบบเอ้ยน่ากลัวจังอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ไปสัก5วันก็จะแบบก็ธรรมดาเหมือนกันก็เหมือนกับที่พี่ต้อมไปอยู่นั่นแหละที่แบบมันก็แบบสร้างใกล้ๆกันไงเพราะมันเป็นย่านอย่างนั้นไงบรรยากาศดีมากอันนั้นตอนแรกคิดว่าแบบมันจะดูน่ากลัวเลยอะไรไม่เลยครับเนี่ยแล้วแต่ของผมน่ากลัวอากาศดีอ้าวเหรอของไอ้ต้อมน่ากลัวไงเนี่ยไอ้ของพี่ต้อมมันยังถือว่าแบบอยู่แบบหลบสายตาคนนะของผมแม่งอยู่แบบใจกลางเมืองที่มีแบบเด็กนักเรียนเดินกันไปมาแถวนั้นแล้วก็แบบมีเหมือนแบบย่านไอ้โกโลโกโสที่เป็นแบบเอาไว้แบบพวกคนกินเหล้าเมายาแล้วก็แบบมีสำหรับรวมกันเลยดีกว่าโอ้โหโหดจังวะแล้วก็แบบมีคนมาเรียกแขกแบบเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแล้วก็แบบมีแบบผู้หญิงมาเดินแบบมายืนรอแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างนั้นเลยน่ากลัวมันไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือช่วงฤดูเนี้ยผู้หญิงทุกคนจะแต่งตัวมิดชิดแล้วก็สวยน่ารักคือไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเพราะเขาใส่หน้ากากกันหมดแต่พอแบบภาพรวมอ่ะมันสวยน่ารักทุกคนแล้วดูเรียบร้อยทุกคนไอ้บางคนมายืนอยู่เฉยๆเราก็แบบเอ้ยน่ารักจังจากพักสมาโอสกิดเอ้ยนั่นน่ะไอ้เราก็บอกหึใช่เหรอเขาบอกใช่อย่างนั้นเลยไอ้เราก็แบบตกใจอ่ะเพราะเขาดูเรียบร้อยอ่ะมันดูไม่ออกจริงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างธรรมโอทเท่านั้นถึงจะดูออกผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวนั้นเขาดูเรียบร้อยหมายถึงอันนั้นเขาก็คือปกติหรือเปล่าพี่แจนอาจจะจินตนาการภาพเหมือนแบบว่าไม่ได้แถวลอสแองเจลิสหรือเปล่าที่แบบว่าเดินมือแคทฮิวบุหรี่มาแล้วพ่นแบบ yo man you want to need do tattoo ที่แขนมันไม่ใช่คือพี่ก็คิดในมุมประมาณมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเกิดมาในยุคที่แบบนึกออกไหมแบบเราก็แบบดูหนังเยอะไงก็แบบเฮ้ยประมาณอย่างนั้นหรือเปล่ากระโปรงสั้นผิวคล้ำใส่เสื้อหนาหนาตาขาวๆไม่ใช่เลยอันนั้นสาวสาวแก้วนั่นเขาก็ไม่ใช่แบบคนที่เข้าไปทำงานอะรับจ็อบอารูไบโตะนะเขาแค่อยากแต่งเฉยๆแล้วเขาก็ไม่อยู่แถวนั้นเราติดภาพจากหนังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องเป็นสาวเวนั้นแต่เออไม่ใช่เลยว่ะคือเรียบร้อยมากผมสั้นๆแล้วก็แบบดูแบบเหมือนหน้าไม่ค่อยแต่งด้วยอะไรเงี้ยใส่แมสแล้วก็ไม่เห็นนะว่าหน้าเขาเป็นยังไงแต่ว่าแบบชุดเขาแบบธรรมดามากอะเขาก็ทำงานเขาอาจจะทำงานเอนเตอร์เทนทั่วไปแหละแบบที่ตอนนั้นไงตั้มมีตั้มมีโนนมีพี่ที่เราไปคาเฟ่แมวเสร็จปุ๊บลงมาจากตึกปุ๊บเห็นมีสาวคอสเพย์ใส่ชุดมิโกะสารเจ้าแล้วมีโอตะคนหนึ่งกำลังก้มกราบตีนอ๋อพี่กินตาบน้องเธอครับอะไรจะได้ไหมเราบอกขอตั้งทอนพวกเธอพี่เลยนั่นแหละมันอาจจะเป็นแค่แบบเหมือนแบบเขาก็รับจ็อบอะไรไปพวกอาชีพแบบเที่ยวเป็นเพื่อนนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนอะไรเยอะนะอันนั้นในช่วงอะไรแบบนี้มันน่าจะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ผมว่าเมื่อก่อนผมอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปแล้วผมแบบไปศึกษาเพิ่มเติมคือแบบไปอ่านข้อมูลอ๋อตอนผมไปเยสแมนนะพูดสั้นๆไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน Google แบบใช่ไปอ่านลักษณะเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็ไปดูเพราะว่าตอนนั้นเหมือนดูไอ้รายการรายรอบเรื่องร้อยเรื่องรอบโลกของคำปากกาบวกคำสีใช่ว่าคำปากกาครับชื่ออะไรนะคำปากกาคำปากกาเลยแล้วว้ายแล้วจริงอะไรนะกรุณาบัวคำสีคำปากกามาไงวะมันก็ติดไปด้วยพี่แขกพี่แขกมาไงวะตั้มพี่แขกกำลังใจมากที่เขามีอะไรกันที่เขามีสัมภาษณ์เป็นแบบว่าโฮมเลสในญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ด้วยไหมคนไร้บ้านใช่แล้วเขาไปทำไอรายการไอนี่ทำรายการที่มันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นผู้หญิงค้าบริการที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วผมดูแล้วผมก็แบบเอะใจว่าเอ๊ะเหมือนเคยเห็นในลักษณะนี้นะก็เลยแบบไปเซิร์ชดูเซิร์ชในภาษาไทยไปเซิร์ชดูไปเซิร์ชดูใน Google นะไม่ได้ไปเซิร์ชในสถานที่จริงนะฮะไม่ใช่คนดูพยายามอย่าปลุกปั่นอะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปขุดมาช่วยดูด้วยว่าเขาจริงสิไม่ใช่ใช่ไหมช่วยดูด้วยว่านี่เขามานั่งเป็นครอบครัวนะดังนั้นผมขอใช้คำว่าไปเซิร์ช Google มาก็แล้วกัน
นึกว่าไปโรงงานจริงมาไม่ใช่ใช่ไหมใช่แล้วชื่องานมันก็คือชื่อแบบการยืนรอเลยนะแบบยืนรออะไรสักอย่างพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นว่าทัชจิมโบะนะทัชจิทัชจิมโบะก็คือการยืนรอนานๆยืนรออะไรสักอย่างอยู่นั่นแหละมันเข้าคอนเซ็ปต์ในการยืนรออย่างนั้นเลยแล้วก็ที่ไปเนี่ยทัชจิมอะไรก็ว่าไปมันมีอีกอาชีพหนึ่งที่ตกใจและไม่เคยพบเจอมาก่อนจากประสบการณ์ของนี่ก็คือนอกจากจะมีผู้หญิงยืนรอมีผู้ชายยืนรอด้วยแบบผู้ชายยืนรอที่จะโบกอ่ะยืนรอโบกหัวลั่นเลยกะโบกเลยโบกที่ว่าคือแบบพี่โตจังเล่าให้ฟังอ่ะมีมาหลายปีแล้วพี่แจนอันนั้นตอนนั้นคือไม่เคยเห็นไงแบบตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกันเที่ยวไม่เพ่ผมมีเด็กนะเพ่อะไรอย่างเงี้ยเจ๊เกียรติที่เพิ่งเข้ามาจะรอเล่นเป็ดเนี่ยเขาก็เจอตอนนู้นปีนู้นที่ไปเดินไปพาไปเดินย่านชินจูกุเจอแต่แบบว่าหนุ่มรอที่ผมไปครับโอ้เยอะโอ้เยอะแม่งไม่มีผู้หญิงเลยเขาไม่ได้ขายตัวเองนะเขาจะมาพาไปหาเด็กผู้หญิงอ่ะเออเป็นมาเป็นพ่อสื่อเป็นพ่อสื่ออ๋อส่วนพ่อเล้าส่วนแถวนั่นมันมีฉากจำภาพหนึ่งที่แม่งหามากๆเลยคือแบบมีคุณลุงคนหนึ่งลุงแบบลุงเลยนะแบบโอยาจี้เลยด้วยแบบเออแล้วพวกนี้ก็แบบเที่ยวไหมคะเที่ยวไหมคะพี่เที่ยวไหมคะพี่ลุงหันมาบอกว่าอะไรนะโตจังมาตักคงดุอ๋อไว้ก่อนหน้าอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันไอ้หนูเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่แล้วก่อนหน้านี้มึงไปเที่ยวมาแล้วใช่ไหมอ๋อเหมือนสนิทกันลุงแห้งแล้วตักคงมีคนบอกไม่ใช่คาบุกิโจเหรอเกร็ดความรู้ที่เป็นเบสิกมากๆคือคาบุกิโจอยู่ในชินจูกุอะฮะก็เรียกรวมๆว่าชินจูกุเพราะมันไม่ใช่แค่คาบุกิโจแล้วเราก็เคยเล่าให้ฟังนี่แถมของพี่แจนบอกว่าจะเป็นหนุ่มๆพาไปหาสาวๆส่วนของเราจะเป็นหนุ่มๆพาไปหาหนุ่มๆที่หนุ่มที่หนุ่มๆแบบ deep dark fantasy กว่าเดิมอะไรแบบนั้นเกเรกันนิดนึงเออนะตอนนั้นแทบจะไม่เจอสาวๆแล้วด้วยไอ้ช่วง2016 2017นี่ก็ไม่เจอแล้วนะสาวๆผมก็เลยแบบเออเข้าใจได้ปัจจุบันคาบุกิโจนี่มันนับว่าเป็นย่านหรือป่ะย่านใช่ก็มันอยู่ในชินจูกุนั่นแหละเพื่อนเอ้ยแต่ย่านแต่ว่าบอกเลยว่าโอซาก้านี่แบบพอไปย่านที่แบบมันศิวิไลหน่อยๆผู้หญิงสวยมากมันไม่อารมณ์มันจะคล้ายๆซอยคาวบอยแหละอะไรเงี้ยย่านอโศกอะไรยังไงสวยทุกจังหวัดอยู่แล้วพี่แจนนั้นก็เหมือนบ้านเราอ่ะเวลานักท่องเที่ยวมาเขาจะเจอสาวไทยสวยๆกันทุกที่สาวสวยๆที่รู้สึกว่าสวยน้อยที่สุดคือที่ไหนรู้ไหมอุ้ยพูดไปเดี๋ยวจะดราม่าป่ะเนี่ยดราม่าแน่นอนเพราะว่าเจ๊ไปเจอแค่นั้นเจ๊ไปเจอแค่นั้นแล้วเจ๊ไปคิดว่าโอ้สาวเขาสวยน้อยเลยเกินเขาอาจจะไม่ค่อยออกมาเที่ยวพอดีหรือเปล่าไปมาสี่ห้าเมืองนี่รู้สึกแบบโอ้โหเห็นความแตกต่างเลยอ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยออกมาเที่ยวพอดีหรือเปล่าจังหวัดอะไรนะนางโอย่าเหรอไม่ได้ว่าอาจจะเหลือสาวน้อยแล้วหรือเปล่าเฮ้ยไม่น้อยเทียบเลยจังหวัดอะไรจริงๆเลยที่เจนบอกมีนางโอย่าคายาม่าโอซาก้าหรืออะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแต่ว่าแต่ธรรมโอดนี่ปล่อยให้ห่างตัวไม่ได้นะพร้อมจะมีสาวมาโจยเขาอยู่ตลอดเวลาพี่แจนไปผิดที่หรือเปล่าเพราะแถวนางโอย่าเนี่ยจะมีคุณป้าที่เขาปลูกแอปเปิลขายเยอะไงเขาก็แบบแอปเปิลไม่หนูอุ้ยหวานฉ่ำมากป้าอะไรเงี้ยเออไม่มีแอปเปิลเลยจริงช่วงเดินดึกๆนี่เดินห่างธรรมโอดไม่ได้เลยนะแบบเขาจะมีทัดจิมโบดเนี่ยแหละเดินเข้ามาแบบใช่ก็ถึงบอกว่าต้องเดินใกล้ๆกันตลอดเวลาเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวแม่งต้องมาเรียกแน่ๆเขาเห็นเป็นคนดำมาดิเขาก็โอ้โหแม่งเดินด้วยกันคุณเป็นอเมริกาจื้อคุณเป็นอเมริกันย้ายแล้วพวกกันดอลมาปะแล้วพวกกันดอลมาปะนะเออเข้าหาดิแบบจะเรียกพี่ค่ะตลอดเวลาเลยโอ้อิตาเนียเขาแบบเหมือนเขามีออร่าเหมือนเขามีออร่าเรียกความแบบสดใสได้ตลอดเวลาแล้วตั้มนึกไงไปเดินดึกๆย่านดึกๆดื่นๆไม่เดินด้วยกันก็คือแบบเดินไปเที่ยวแล้วกลับกันมาดึกๆแล้วก็บอกเขาบอกว่าเออเนี่ยเดินให้มันชิดๆกันให้เขารู้ว่าเออมากันเป็นคู่นะจะได้แบบไม่ต้องโดนผู้ชายเรียกไม่ต้องโดนผู้หญิงเรียกอะไรอย่างนี้คือมันไม่น่าจะเกี่ยวว่าตั้มมันมีราศีคือเขาเห็นกลุ่มเป้าหมายเขาน่าจะเรียกหมดแหละไม่เออมันจะใส่ตั้งแต่บนรถไฟแล้วมันมีกรณีแบบว่าอะไรนะนั่งชิงกันเซ็นใช่ไหมนั่งชิงกันเซ็นบางครั้งอ่ะไปจองเงี้ยมันต้องนั่งแยกกันเออนั่งแยกกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไอเราเนี่ยมักจะได้นั่งไม่กับป้าแก่ๆก็ลุงแก่ๆตลอดแต่ตั้มเนี่ยเขาจะได้นั่งข้างๆสาวสาวสาวสวยน่ารักตลอดมันก็สลับก็ถ้าเกิดพี่แจนไม่สบายใจพี่แจนก็สลับตัวดิไม่เขาไม่หลับหรอกพี่แจนก็สลับที่เขาไม่สลับหรอก
เออแล้วยังไม่ถึงยังไม่จบวันแรกเลยเดี๋ยววันแรกกันตั้มนั่งข้างสาวดิเจอิจฉาสาวเออนะเอาวันแรกให้มันจบก่อนวันแรกก็เอากระเป๋าไปดรอปแล้วก็ไปตัดสินใจกันว่าเอ้ยไปเที่ยวโกเบก็แล้วกันเพราะว่าเออมันใกล้ดีกะจะไปแบบไปกินเนื้อโกเบซอยโกเบตำบลบางจากอำเภอพระประแดงเดี๋ยวนั่นมาเด็กบอลชื่อเรียนแบบเฉยไม่ใช่ชื่อมันเหมือนกันเฉยมันชื่อมันเป็นโรงงานเนี่ยแต่ก็เลยไปกันไปโกเบนั่งรถไฟไปประมาณกี่ชั่วโมงนะคุณตอนนั้นชั่วโมงตอนนั้นก็สองชั่วโมงไปโกเบนะสองชั่วโมงครึ่งไงเออเพราะว่าไอ้นี่ไงมันโรงแรมมันล็อกอินตอนหกชั่วโมงเออหกโมงเออก็เลยแบบไปเที่ยวไม่ได้ตั้งเลยวะแกล้งเจ๊เขาไทยี่เลยวะเออแล้วก็เลยไปเที่ยวโกเบก็ไปเดินดูเดินด็อกแดกแล้วแบบหลงทางเพราะว่าแบบไม่ใช่ถิ่นไงลงสถานีรถไฟนู้นไปโผล่ตรงนี้แล้วก็แบบพาเดินมั่วซั่วไปหมดเลยคือ Google คือแบบจะช่วยเราประหยัดให้ได้เลยคือทางแม่งไกลแค่แบบนั่งสถานีเดียวก็ถึงแล้วแต่แม่งเสือกให้ผมเดินไปสถานีเลยนี่ฮะแล้ววันแรกที่ไปหามันยังไม่ชินอ่ะเดินกันเป็นกิโลอ่ะแบบเป็นโหวันนั้นจำได้ว่าเดินไป 23,900 อ่ะต้องมีการเดินอยู่ในนั้นน่ะอะไรเงี้ยพบไม่รู้ปัญหาอะไรติ๊กถูกเดินออกนี่พี่จำได้มันมีให้เลือกติ๊กถูกเดินออกอยู่นะติ๊กออกแล้วติ๊กออกแล้วเดินน้อยใช่ป่ะล่ะเออเดินน้อยใช่ต่อให้ติ๊กเดินน้อยมันก็แบบให้เดินเข้าสถานีต้องเดินอ๋อเดินเข้าสถานีก็ต้องเดินดิไม่หมายถึงแบบเดินข้ามสถานีอ่ะคือผมอยู่ระหว่างกลางของสถานีใช่มั้ยแล้วผมเห็นว่าเอ๊ะไอ้ข้างหน้ามันมีสถานีอยู่แล้วแม่งนั่งไปได้เพราะผมลองเซิร์ชชื่อสถานีว่ามันเชื่อมต่อกับสถานีอะไรบ้างแล้วมันไปได้ผมก็เลยงงว่าอันแล้ว Google มึงจะให้กูเดินทำไมผมก็เลยงงผมก็เลยไม่เชื่อแม่งรอบนั้นแล้วผมก็ดึงนั่งนี่ไปรถไฟไปแม่งหลอนแล้วก็ไปตกเย็นแล้วเหมือนแบบหิวจะไปนั่งไปหากินเนื้อย่างกันก็ไปถามลุงยามมันจะมีแบบลุงยามโบกตามสี่แยกอะในซอยที่แบบคนพลุกพล่านอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้การลดกันแหละไปถามยามใช่ลุงยามเหรอมันเหมือนตำรวจป่ะคุณใช่เขาเป็นคนโบกในซอยโบกรถในซอยอะไรเงี้ยเราก็แบบตำรวจหรือยามไม่รู้อะเออแต่ว่าเขาแบบไม่สวิตไม้เขาดีมากนะเขาก็แบบบอกทุกอย่างว่าเออมาตรงนี้สิมาตรงนี้อ่ะคุณเล่าต่อเลยก็แบบให้แจนมูเน่ไปถามบอกว่าเออเนี่ยฝึกภาษาญี่ปุ่นซะบอกไปถาม ไปถามลุงยามนะบอกว่ายากินิคุโดโคเดสกะเนี่ยก็ให้เขาไปถามให้ไปเขาแบบฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นเข้าไปถามยามก็บอกนี่เลยเนี่ยเดินตรงไปนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยถึงเลยอร่อยอร่อยเค็มๆนะเค็มมากินเกลือได้ไหมเกลือเค็มนะเออแบบชิโอได้ไหมเออลุงเราก็บอกเอ้ยโอเคโอเคแล้วร้านนั่งเปิดกี่โมงนะตอนนั้นอะห้าโมงตอนนั้นห้าโมงสามตอนนั้นบ่ายสามครึ่งอะเกือบสี่โมงอะเออเราก็นั่งรอเพราะว่าแบบเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนั่งรอดีกว่าใช่ๆนั่งรอหน้าร้านเลยรอเลยแล้วบรรยากาศหน้าหนาวแม่งมืดแล้วอ่ะ5โมงเหมือน2ทุ่มบ้านเราเลยเออใช่เออก็นั่งแล้วทีเนี้ยก็แบบยืนกันคุยก็แบบโอ๊ยเมื่อไหร่จะเปิดว่าหนาวอะไรเงี้ยเอออยากกินแล้วหิวแล้วปรากฏว่าตอนพอถึง5โมงไอ้เราก็แบบเฮ้ยจะได้กินแล้วมั้ยอะไรเงี้ยเออมันมีคนมาเปิดร้านเออปรากฏเขาให้คิวกับคนที่จองล่วงหน้ามาทางออนไลน์ว่ะมันเดินออกมาถามมันเดินออกมาจากร้านแล้วบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับแบบอิเล็กไซบิซีแล้วมันก็ถามว่าไม่ใช่ขู่ชิมาชิตะกะแบบแล้วก็บอกเปล่าไม่ได้จองมาเขาบอกไม่จองมาเหรอครับตอนนี้ร้านเต็มหมดแล้วอะครับมันก็อยู่นานแล้วมันก็บอกว่ามีสักถ้าสักประมาณ 3-4 ทุ่มอะครับน่าจะว่างจะรอไหมล่ะครับลูกกูรอมาตั้ง2ชั่วโมงให้กูรอต่ออีก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยนะระหว่างนั้นคือไม่มีพนักงานอยู่แถวๆนั้นใช่ป่ะตอนที่เรารอเพราะว่ามันก็เดินเข้าร้านเปิดมันก็เดินเข้าไปเปิดนั่นแหละมันก็เห็นผมนั่งอยู่กับอีก2คนข้างๆมีคนมานั่งรอกับผมด้วยอ้าวแม่งแล้วฟีลแบบรอมา2ชั่วโมงแล้วหิวมากๆก็หันไปถามไงว่าจะรอไหมแบบเดินไปเดินหาอะไรแบบกินแบบรองท้องแล้วค่อยเดินกลับมาไหมไหนๆก็รอแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจองไว้บอกว่าเนี่ยชื่อตั้มครับชื่อตั้มนะจองไว้ก่อนก็บอกโอเคครับได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่านะถ้า
ถ้าแบบถ้าว่างแล้วถ้าคุณไม่มาสัก15นาทีเดี๋ยวผมขออนุญาตแคนเซิลนะครับผมก็คิดในใจถ้ามึงแคนเซิลมือกูจองไปงั้นเลยให้เป็นพิธีไอ้กูรอเหรอบ้าเปล่าก็เลยแบบเนี่ยมีร้านเด็ดอยู่อีกร้านนึงเดี๋ยวไปกินกันก็ได้แบบพาไปกินร้านอื่นแล้วก็เดิน Google ก็พาเดินหลงเดินมั่วซั่วอีกรอบนึงจนร้องไห้น้ำตาเล็ดไปร้องไห้เลยอ่ะเสียใจเลยคาดหวังนี่ร้องไห้นี่ร้องไห้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วเราไม่ได้อาบน้ำคือสภาพร่างเราตอนนั้นคือนึกออกมั้ยมันนอนมาจากในเครื่องบินทั้งคืนแล้วพอออกมาก็เน่าอ่ะเน่ามากในขณะที่เดินสวนกันก็จะมีแต่คนมองว่าเฮ้ยอีป้านี่ใส่ชุดอะไรทำไมแต่งตัวอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แต่งตัวพี่แจงคิดมากไม่มีใครคิดอย่างนั้นน่ะไม่คือเขาหันมามองหมดเลยจริงๆแบบหันมองยิ่งอ่ะพี่แจงเขาใส่หางนกยุงมาด้วยเรื่องไงวะทำไมไอ้สภาพตอนนั้นคือแม่งอาจุมากจริงคือแต่งพี่จะบอกให้ว่าทำไมถึงมองใช่ไหมตอมอย่าบูลลี่นะพี่ใส่เสื้อกล้ามเว้ยใส่เสื้อกล้ามหน้าหนาวเหรอหน้าหนาวเว้ยแล้วเขาก็พี่ลงภาพไม่ในเพจด้วยเขาเนื้อว่าพวกอย่าบูลลี่คนร้องไห้ไม่เอาไม่ได้บูลลี่เลยไม่ใช่ถามอีป้าโบเลยเขาไอ้นี่ไงเขาเนื้อว่าเป็นพวกชมรมศิลปะการต่อสู้มาฝึกวิชาหรือเปล่าใส่เสื้อกล้ามหน้าหนาวแบบ3องศา4องศาไอ้ตอนแรกอ่ะมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่ไงแบบเฮ้ยทำไมร้อนจังวะไม่หนาวเท่าไหร่เลยฮอตแบบร้อนมากเลยเหงื่อแตกอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เราลากกระเป๋าด้วยแล้วก็แบบเดินกันเยอะไงแล้วมันร้อนหน่อยไม่หนาวแต่พอค่ำเท่านั้นแหละโอ้ยนั่นแหละก็เลยแบบร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยแล้วแบบแบตแม่งหมดเลยแบตมือถือก็หมดเพราะไม่ได้ชาร์จไงแล้วก็แบบทิ้งของไว้ที่โรงแรมหมดแล้วเราก็เลยแบบลืมเอะใจโอ้วิกฤตแล้วแบบหมดเลยแบบแบตกล้องก็หมดแล้วก็แบตมือถือก็หมดกระชิบหายกันไปนะฮะวันแรกเลยโกเบเรียบร้อยแตกแล้วก็เราคาดหวังไว้เยอะด้วยไงว่าแบบเฮ้ยทริปนี้เราแบบเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นมาซะนานทริปนี้มันจะต้องดีมากๆเลยแล้วปรากฏว่าไปเจออะไรเฟลๆตั้งแต่วันแรกก็น่าจะเฮ้ยฉันมากับตัวตึงเว้ยนี่แล้วอีกคนนึงคือเขาแบบคาดหวังกับผมมากแบบแม่งต้องช่ำญี่ปุ่นแน่ๆแต่ประเด็นคือผมแม่งช่ำแค่แบบวงเล็บเขาว่าวงโตเกียวโตเท่านั้นไม่แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงว่ามันจะแบบโอ้ผมรู้ทุกจังหวัดเลยครับมึงเคยไปขนาดนั้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเป็น native อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็น native ที่เป็นแบบเวิร์มฝ่ายดีในไลคาเมราเดอร์คาบุโตใช่ไหมเป็น native ผมแบบรู้แค่จังหวัดเดียวพอผมออกมาผมก็นี่มันที่ไหนวะเนี่ยหายแล้วสถานีรถไฟไม่เคยเจอแบบสถานีรถไฟที่แม่งมี3อะไรนะ3ไอ้ที่ยืนรอเขาเรียกว่าโฮมมันมี3เส้นแล้วก็6สายในที่เดียวอ่ะงงเลยหลอนเลยคือแบบแล้วกูต้องไปที่ไหนวะปกติไม่แค่สายเดียวกูก็จะเย่แล้วอันนี้กูมาแบบ6สายในที่เดียวโอ้ยจุ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 ้ยมันจะมีสายที่แบบลงสายนี้แล้วข้ามไปอีก2สถานีด้วยนะนี่เหี้ยมากเองก็ไม่รู้นั่นแหละก็หลงและคนนั้นก็แบบคาดหวังมากไอ้เราก็น้ำตาไหลเลยแบบแหมหรือพาเมียมาหลงเลยกดดันด้วยแบตมันก็หมดเนี่ยแล้วกูจะกลับบ้านยังไงแล้วแบบมันต่างที่ไงไอ้เราก็แบบพลาวพีทูพีเซนต์ไม่ได้เลยยังร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยวันนั้นเน่ะกลับบ้านก็ไม่ได้ตอนนั้นคือถ้าเกิดเพื่อนพี่แจนมาเจอวันนี้ก็ถามว่าตั้มเป็นไรเนี่ยโมโหตัวเองเหมือนเขาล้มเหลวแต่มีใครบ้างที่ไม่ล้มเหลวเป็นทอเลยมึงแต่เหตุการณ์คือมันโคตรโหดอะวันนั้นเนี่ยคือแบบเดินมาแบบขาลากกูรอกินเนื้อกูก็ไม่ได้แดกเนื้ออีกเห็นเบ็ดกูยังหดอีกจบวันดีนะจบวันดีก็คือตั้มเขาก็พาไปร้านเนื้อย่างเอ๊ะเนื้อย่างพ่อคุณเนื้อย่างที่เขาโปรแล้วเลยแล้วพยายามงมกับหาทางกลับบ้านกันกลับได้งั้นเดี๋ยวพี่ขอพักไว้ระหว่างงมหาทางกลับบ้านแป๊บนึงนะแม่พอเห็นเหตุการณ์นั้นนึกขึ้นมาได้จำได้ไหมตั้มในตอนนู้นที่เคยไปหาเองแล้วก็ตอนนั้นออกมาหาอะไรกินกันตอนหัวค่ำกันจะมีเนมีแล้วก็พวกตอนนั้นน่าจะเป็นพวกหมวยมาด้วยป่าววะน่าจะมาได้มั้งแล้วที่เองทำหาแล้วมึงเล่นไลน์แล้วมึงพิมพ์ตอบเพื่อนอะไรอยู่เกือบ2ชั่วโมงตรงสะพานไอ้ตรงที่แบบคนอื่นก็ยืนรอว่าจะไปกินอะไรกันตรงไหนดีตอนนั้นที่
เออตอนนั้นพี่หน้าร้องไห้แบบเต็มยังไงจะไปกินนะทีตอนนั้นกูหน้าร้องไห้กดดันมันนั่นหน่อยแม่งยืนพิมพ์หาอะไรอยู่ได้ในไลน์คนอื่นมันก็แบบเลิกลักห้ามเดินเล่นโทรศัพท์ไงมันอันตรายแล้วตอนนั้นผมโคตรเชื่องเลยแล้วกูก็ยืนเล่นเลยรอแม่งอยู่ตั้งนานรอแม่งพิมพ์หาอะไรอยู่ไม่รู้แล้วเป็นชั่วโมงอ่ะไม่รู้มันพิมพ์อะไรคือมันพิมพ์คุยกับเพื่อนพิมพ์ธุระหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เออตอนนั้นแบบแม่งคนอื่นก็นั่งหน้าเจือนว่าเมื่อไหร่จะได้ไปแล้วตอนนั้นสุดท้ายไปกินอะไรวะจําไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะคืนนั้นแต่รู้ว่าดึกอ่ะอ๋อดึกอ่ะดึกเลยเออโอเคครับกลับไปกลับเดินทางกลับบ้านในวันแรกต่อวันแรกก็กลับไปเช็คอินอะไรเรียบร้อยตอนนั้นไอ้แบบคนแม่งเข้าโรงแรมอย่างเยอะเลยแล้วมันก็เหมือนแบบไปเอามาจากแถวตรงถนนตรงที่มันยืนเมื่อกี้ไงแล้วก็เดินเข้ามาแล้วเขาไปเล่นสล็อตกันแหละมันไม่มีตู้สล็อตข้างในตู้สล็อตมันไม่มีของเจ้าไม่มีแล้วเหรอเออแต่มีเครื่องนวดก็ยังโอเคอยู่แบบโต๊ะเก้าอี้นวดอ่ะนั่นแหละเขาอาจจะไปนวดเฉยๆก็ได้ไปนวดเฉยๆแล้วคนที่ไปนวดก็อุ้ยสุโขได้ขนาดนี้ลีดนี่แหละพักร้อนขนาดแท้ละนายนี่เขาจะแก้ตัวนะฉันนึกแล้วเชียวโอ้ยสุโขอะไรขนาดนี้อย่างนี้ดิต้องเรียกว่าพักร้อนขนาดแท้นายนี่เขาจะแก้ตัวนะฉันนึกแล้วเชียวนั่นแหละแล้วก็ไปคิดมากมันมีแบบคนยืนรออยู่แล้วผมก็ยืนรอไอ้แม่บ้านอ่ะแล้วมันก็กดกิ่งเรียกแม่บ้านแม่ก็ไม่ออกมาสักทีเออนานมากเลยไม่รู้เป็นอะไรต้องใช้เสียงทะลุทะลวงของแจนมูเนถ้ารวมคู่ผมไปด้วยคือมันมี2คู่ข้างหน้ามีผู้ชายสอผู้ชายกับผู้หญิง1คู่แล้วก็ผู้ชายผู้หญิงอีก1คู่อยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วผมก็นั่งรออยู่ตรงโซฟาตรงนั้นน่ะรออยู่ตั้งนานแล้วก็มีคนมาเลือกเว้ยผมรู้วิธีแล้วไอ้ถ้ามาใช้ไอ้โรงแรมนี้มันใช้ยังไงมันจะมีหน้าจออยู่ไอ้ตรงคล้ายๆกับตู้ล็อกเกอร์ข้างๆก็ไปเลือกจิ้มได้เลยเลือกจิ้มว่าอยากยาวห้องไหนมันจะมีห้องที่แบบเปิดไฟเอาไว้คือห้องที่ว่างอยู่อ๋อแบบ walk in เข้ามาพักอ่ะนะใช่ๆมันจะมีแบบเปิดไฟเอาไว้แบบอันนั้นคือห้องที่ว่างอยู่แล้วก็แบบกดจองตรงนั้นได้เลยแล้วก็มากดเอากุญแจมากุญแจกับแม่บ้านได้แล้วเวลาใช้งานเสร็จก็มาหยอดเอากุญแจมาหยอดคืนได้เลยไม่ต้องคุยกับรีเซพชันเลยเนาะไม่นะก็ไม่ก็มากุญแจไงไม่ต้องก็แบบมากุญแจเฉยเออแบบมาเลือกห้องแล้วก็มาเอากุญแจแล้วก็ขึ้นไปได้เลยเขาก็จะมีให้เลือกอาหารเช้าอ่ะซึ่งอาหารเช้าก็เยอะมีให้เลือกเยอะเลยซึ่งดีตรงนี้มากๆแล้วมันจะมีหลายคอร์สมันคือมันจะมีห้องสำหรับอย่างนั้นโดยเฉพาะกับห้องที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแบบสำหรับ business trip อะไรเงี้ยมันจะมีแบบเกรดแยกเอาไว้ให้ผมตอนแรกผมเข้าใจว่าแบบมันมีแค่แบบอจิไงแต่ไม่ใช่ด้วย มันรวมทุกอย่างเลยนะมันรวมอยู่ในนั้นแต่แค่ว่าไอ้ห้องอจิเนี่ยคุณต้องไปกดที่หน้าจอมอนิเตอร์ตรงนั้นแล้วก็เลือกเอาเพราะว่ามันจะมีแต่อจื๋อจื๋อไม่ได้เดี๋ยวนั้นถ้าเกิดมีช่วงที่คนเขาไม่ค่อยมาอจื๋อจื๋อนี่เจ๊งนะโรงแรมเนี่ยมันก็ต้องมีแบบต้อนรับแบบคนมาพักแต่มันมีทุกวันมีทุกวันมาทุกวันลงมาทุกวันเจอทุกวันเขาก็มีทุกวันแล้วก็ตั้งแต่แบบช่วงแล้วมันก็อยู่ใกล้เขตโรงเรียนก็งงเหมือนกันว่าแบบมันก็ตั้งได้เนาะก็จะได้ไม่ไปโรงเรียนสายไงบางคนน่ะมาพักทําธุระอะไรทั้งนั้นก็ตื่นเช้ามาก็ไปเรียนต่อ business trip ใช่มั้ยbusiness trip มาติวการบ้านสอบเอ็นเอ้ยไม่ต้องสอบเอ็นคนญี่ปุ่นสอบเอ็นมาสอบเอ็นอ๋อสอบเอ็น entertainer ไงโอ้ก็โอเคนะก็วันแรกก็ผ่านไปฮะวันแรกเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่วันแรกแบบวันที่2ปกติอ่ะคือวางแผนไว้ว่าจะตื่นเช้ากันทุกวันเลยตื่นสักประมาณ 8 โมงเพื่อออกไปเดินเล่นโอ้โอกาสเป็นไปได้ยากมากนะรู้สึกจำได้ว่าคนในครอบครัวพี่เคยพูดคำนี้อยู่นะว่าที่ว่าตื่นเช้าแล้วออกไปเดินเล่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ครอบครัวนี่ใครเอ่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ตื่นเช้าแล้วออกไปเดินเล่นน่าจะแบบบ่ายสามยังนอนกลิ้งอยู่แต่ผมมาตื่นนะเว้ยผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็แบบเปิดไปดูฝั่งตรงข้ามแล้วมันมีหมาเดินออกมาขี่ตอนอากาศหนาวๆด้วยก็ไม่เป็นแบบตึกฝั่งตรงข้ามแล้วมันมีแบบสยามสนามหญ้าเทียมอยู่ข้างบนบนตึกแล้วก็มีหมาออกมาขี้แล้วเราก็ตื่นมาแต่เช้าแล้วแหละเราก็เปิดหนังอโจยโจยโจยดูแล้วก็นั่งกินข้าวไปมันดูดฮะหนังอะไรวะหนังแอคหนังมาเวลดูหนังอโจยทุกกรณีไม่ว่าจะดูหนังอโจยไปกินข้าวไปเนี่ยนะเปิดหนังอโจยดูตลอดFamily Manมันฝึกฝนการทำการบ้านแหละเพื่อการเป็นพ่อบ้านที่ดีในอนาคตเลยไม่นั่นแหละไอ้หนังอย่างอื่นก็มีแต่มันมีพวกแบ
แฟนตาสติกบีทพวกหนังอะไรที่แบบเข้าใหม่ๆก็มีแต่แหละแต่ผมตื่นมาแต่เช้าแล้วแต่ฝั่งนู้นเขาตื่นไม่ไหวไงเพราะเมื่อคืนกลับมาดึกอะไรเงี้ยแต่สังเกตว่าหมาญี่ปุ่นนี่ไม่เห่านะไม่เห่าเลยไม่ว่าเราจะยั่วเย้ามันแค่ไหนมันก็ไม่เห่ามันกัดเลยพอทามาโอบอกว่ามันรอดักกัดทีเดียวแบบแม่งยั่วกูดีนักอะไรเงี้ยเจ๊ระวังคือทามาโอบอกว่าคุณมีหมาอยู่ฝั่งตรงข้ามไอ้เราก็ไหนดูหน่อยอุ้ยน้องหมาเป็นลาบราดอร์ตัวเหมือนโกลเด้นอะมันตัวใหญ่ๆหน่อยไอ้เราก็เลยพูดกับน้องแบบบ้าน้องก็หันมามองมาพูดมองแม่งอยู่ไหนวะแล้วพอเขาคนพบว่าอ๋ออีนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันก็มองแบบอย่างวะอีอย่างวะไอ้เราก็แบบบ้าอย่างนี้ใส่น้องถ้ามีใครเดินผ่านแม่งคงคิดว่ามีหมาสองตึกนั่นแหละก็วันที่สองเราก็เตรียมตัวไปโอคายาม่าเพราะว่าเจนมูเน่นัดเพื่อนเอาไว้ไอ้เราก็กะจะแบบออกไปแต่เช้าเลยแล้วกันอะไรเงี้ยผลสุดท้ายออกนู่นเลยเกือบบ่ายนู่นกว่าแบบเจนมูเน่จะอาบน้ำกว่าจะแบบแต่งตัวแต่งหน้าลุกไม่ไหวจริงกว่าจะเตรียมของก็แบบนานอ่ะกว่าจะได้ออก แล้วเราก็แบบโอมากาเสะเจนมูเน่ไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเตรียมกระเป๋าให้ด้วยนะเตรียมของให้ด้วยนะแล้วก็ไปเราก็แบบไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรหรอกเราก็ไปทั้งอย่างนั้นแหละเราก็ใส่เสื้อตัวเดียวไปก็นั่งรถไฟชินคันเซ็นไปคือวันนั้นอ่ะเป็นวันแรกที่เปิดใช้งานชินคันเซ็นไปแลกตั๋ว แล้วก็แบบไปที่สถานีอะไรก็ไม่รู้ไปถามข้างล่างเหมือนอ๋อที่ผมพิมพ์ถามหาพี่ต้อมบอกว่าพี่ต้อมบอกว่ามันสามารถเอาไปแลกที่ไอ้นี่ได้เลยใช่ปะไอ้ที่มันแลกอ่ะแล้วผมไปที่มันแบบไอ้ที่จองตั๋วเขาบอกอ๋อถ้ามีตั๋วนี่แหละครับต้องไปแลกอีกที่นึงครับไปแลกชั้นบนแบบเอาไว้แบบเป็นอินฟอร์เมชันหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันคือมันแยกที่กันมันเป็นสถานีอย่างค่อนข้างจะใหญ่มันเป็นสถานีค่อนข้างใหญ่มันเลยแยกที่กันเพราะว่าสถานีอื่นนะถ้าเป็นสถานีเล็กอ่ะมันสามารถแลกตรงนั้นได้เลยก็ขึ้นไปแลกแล้วก็นั่งรถไฟชิงคันเซ็นไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นานที่หมายแบบไกลมากประมาณชิงคันเซ็นไม่นานประมาณ2ชั่วโมงนั่นแหละประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่นแหละจากไอ้นี่ใช่ไหมจากโอซาก้าใช่ไหมใช่พักอยู่แถวโอซาก้าอ๋อไปถึงโอคายาม่าก็ต้องต่อรถไฟไปอีกนะเพราะว่าไอ้ที่เราจะไปกันเนี่ยมันอินากะมากเลยอ่ะมันอยู่บนภูเขาปัญหามากใช่เขาก็บอกว่าให้มานั่งมาลงตรงนี้นะเป็นสถานีรถไฟแบบปลายทางเลยปลายแบบอยู่บนภูเขาเลยเราก็เช็ครอบเช็คอะไรอ๋อวันนั้นเหมือนจะนั่งไอ้นี่ผิดป่าววะใช่คุณไม่คุณน่ะคุณน่ะขึ้นผิดคุณบอกว่าโอ้ยหูรอนานเลยคุณ45นาทีปรากฏว่าโอเค45ก็45เดินไปจนนั่งละนั่งบนมานั่งละทำมาโอบไม่รู้เกิดอะไรหันกลับไปมองไอ้รถไฟที่เพิ่งออกไปแบบเพิ่งออกเลยอะคือคันที่เราต้องขึ้นก็เลยหลอนคือใน Google มันเล่นผมอีกแล้ว Google มันจ้องจะเล่นผมอยู่ตลอดเวลาเลยแม่งบอกว่าแม่งบอกว่าให้รอรถรอบ45ทั้งที่ไอ้รถที่มันอยู่ข้างหลังกูเนี่ยมันไปได้แล้วมันเป็นแบบไอ้นี่เลยนะแบบ Express อ่ะมันด่วนกว่ามันไม่ได้จอดทุกสถานีตื่นก็ตายแล้วกูเนี่ยแล้วไปถึงกว่าจะหลงขึ้นพอกว่าจะขึ้นคันที่ถูกได้ก็ผ่านแบบสายไปอีกอะไรเงี้ยลืมบอกไปตอนนั้นว่าจริงๆใช้บริการเว็บไฮเปอร์เดียก็ได้เพราะว่าเขาจะมีลู่ทางเฉพาะแบบสำหรับคนที่ถือ JR Pass ใช้ตรงนี้มันจะมีแนะนำเฉพาะของ JR ฟรีตลอดอะไรอย่างงี้ก็มีดูง่ายหน่อยเมื่อก่อนแต่นี่ JR ผมไม่ได้แบบมันบางที่ผมเข้าใจว่ามันแบบมันไม่ครอบคลุมเหมือนมันใช้ไม่ได้มันอาจจะต้องใช้แบบสายอื่นต่อเพื่อไป JR อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่เข้าใจคือรถมันก็อยู่ข้างหลังกูเนี่ยแล้วมันก็กูก็มาทันเวลานะแล้วทำไมต้องให้ผิดพลาดมันอาจจะประเมินเวลาไว้แบบว่าตั้มอาจจะไปไม่ทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วประเด็นคือพอผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพอผมนั่งรอบที่แม่งให้ขึ้นเว้ยผมเลทไปอีก2ชั่วโมงเว้ยก็เลยไม่เข้าใจมันแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่รถด่วนด้วยคุณไอ้ที่เราขึ้นกันมันเป็นรถที่แวะทุกสถานีเลยทุกสถานีอ่ะไม่เข้าใจมัน Google แม่งเล่นผมตลอดเวลาเลยแล้วทีนี้พอก็นั่งกันไปก็ตอนแรกก็ตกใจนิดนึงแบบเฮ้ยสวยดีว่ะวิวอะไรสวยดีว่ะสักพักเฮ้ยทำไมมันบ้านนอกกว่าที่คิดอ่ะมันไปไกลมากก็ขึ้นเขาขึ้นเขาแต่ละทีธรรมโอก็หูอื้อทีเป็นมนุษย์แรงดันในหูไม่ปกติใส่นัดแม่งแบบกำเริบไปตอนนั้นตอนที่ไปน้อยอะดิแล้วตอนลงเครื่องบินไม่เป็นหมดเป็นขึ้นอะไรขึ้นรถลงห้วยอะไรแม่งก็เป็นหมดเป็น
นั่นแหละแล้วก็ไปถึงปลายสถานีแล้วก็พิมพ์ไปบอกเพื่อนเจมส์บอนด์เลยบอกว่าเออขอโทษดีครับผมขึ้นรถไฟผิดครับน่าจะรออีก2ชั่วโมงแล้วประเด็นคือตอนแรกบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอีก30นาทีถึงเว้ยเขาโทรรอนานมากเขามารอแล้วเขามารอไอ้สงสารเขาแบบเขามารอที่หอสมุดห้องอะไรวะห้องสมุดป่ะอันนั้นที่พี่แจนไลฟ์สตรีมไว้ที่หน้าเพจตัวเองด้วยใช่ไหมตอนที่ลงโอคายาม่าแล้วแต่วิวสวยชิบหายวายวอดเลยนะสวยแสงสวยแบบถ่ายทำมาโอดถ่ายมามั่วๆเอ้ยตูยังกลายเป็นนางอะไรวะนางแบบคาวาอิไปได้แล้วแต่แสงสวยมากจริงแต่แบบเพื่อนเจนมือนี้โคตรใจดีเลยแบบโหแม่งรอแบบบวก2ชั่วโมงโอ้สวัสดีดีๆต้อนรับครับผมแล้วก็พาขึ้นรถเป็นคนดีมากค่ะคบมา10กว่าปีแล้วเป็นตามธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่าอย่างเพื่อนเขาด่าในใจเพื่อนเขาอาจจะด่าในใจเหมือนเพื่อนที่เคยยืนรอตั้มหลายชั่วโมงตอนนู้นสถานีรถไฟเขาก็รอนานเพื่อนนะเพื่อนเออนะเขาก็รอนานเหมือนกันต่อเลยเพื่อนนี่แหละไปพักเพื่อนใกล้ๆเธอนี่ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวก็ใกล้แล้วแหละก็นั่งรถไปต่อเว้ยเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวบ้านผมมาต้องนั่งรถไปต่อนะค่อนข้างจะไกลนะเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกแค่ประมาณ 15-30 นาทีก็ถึงแล้วแต่ตอนผมนั่งจริงๆมันไม่ใช่ 15-30 นาทีดิเออแล้วเขาบอกว่ามัน 15-30 นาทีผมก็เลยอาจจะอยากให้เราดูวิวไงก็วิวบ้านเขามันสวยธรรมชาติบ้านเขามันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบค่อยๆขับแบบเนี่ยเป็นไงอากาศดีไหมเขาเปิดหน้าต่างให้แล้วอากาศดีใช่ไหมอากาศดีมากเขาใจดีว่าเห็นว่าแบบร้อนหรือเปล่านะแบบเงี้ยมหน้าต่างให้มันก็เย็นๆนั่นแหละมันก็เย็นๆคือดูแลดีมากๆวันแรกที่ไปมันยังไม่หนาวในความคิดผมมันเท่มากนะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศขับรถมารับอะไรเงี้ยมันโอ้โหมันดูโก้มากเลยอะไรเงี้ยนั่นเองโอ้มันหนักกว่าเพื่อนขับมารับนะคือเราไปโฮมสเตย์บ้านเขาเลยโดยที่แบบอีโนยเน่เลยผมก็ไม่รู้อีโนยเน่ด้วยตอนแรกกะว่าแบบนอนคืนเดียวโอ้ยคืนเดียวก็พออะไรเงี้ยปรากฏคุณแม่ของเพื่อนออฟเฟอร์2คืนไปเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะเราไปช้าไงแล้วเขากลัวเราไม่ได้เที่ยวเขาก็เลยแบบว่าอันที่จริงอ่ะที่เที่ยวมันมีหลายที่มากเลยนะแต่ว่าส่วนนึงที่รู้สึกได้เลยนะที่รู้สึกได้เลยนะจากที่แบบเคยไปญี่ปุ่นเมื่อประมาณแบบ4ปีก่อนนู้นอะไรอย่างเงี้ยเขายังพูดภาษาอังกฤษกันได้เยอะนะแบบประมาณว่าไปตรงไหนก็แบบฮัลโหลอะไรเขายังพูดแบบทันทีทันใดไม่ตกใจอะไรเงี้ยแต่จากหนเนี้ยที่ไปอ่ะรู้สึกเขาตกใจกันเก่งขึ้นพอเราแบบเหมือนแบบเขาห่างภาษาอังกฤษกันเพราะเขาปิดประเทศเหมือนเขาห่างหายอ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แล้วนะคะอันนี้บอกก่อนต้องเตรียมตัวเรื่องนี้มากๆมันจะลืมไหมก็ต้องเฮลโลใช่หรอที่เขาลืมโอ้ตกใจนี่มันเฮลโลอีสมีมันจะขึ้นไอเราแบบเดินเข้าร้านไปอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบอะไรนะเดี๋ยวฉันมาซื้อแล้วก็หันมามองได้แล้วก็แบบเขาอาจจะตกใจที่พี่แจนใส่เสื้อกล้ามหรือเปล่าไม่ใช่พอแล้วไม่ได้ใส่แล้ววันนั้นใส่โค้ทแล้วเพราะว่าบอกว่าหนาวนะคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะร้อนนะทำเป็นอีป้าไปได้แบบอีป้าโบแบบโอ้ยร้อนวุ้ยอย่างนั้นอ่ะป้าโบเป็นธาตุไฟอันนั้นอ่ะเขาร้อนในอุณหภูมิติดลบนั่นกูเครียดเลยคือเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปวันแรกก็ทำตัวแบบห้าวไงแบบเฮ้ยไม่เห็นหนาวเลยเดี๋ยวโอ้โหแม่งแล้วผมดูพยากรณ์อากาศไงเพราะว่ามันหนาวเป็นสั่นเป็นหมาเลยอ่ะจริงๆเพราะว่ามันพอมันข้ามเดือนจากพฤศจิกปุ๊บเข้าธันวาเงี้ยมันเปลี่ยนฤดูแบบชัดเจนมากแล้วแบบอุณหภูมิมันแบบลงหวบอ่ะพี่ขำว่าพอพูดถึงเรื่องหนาวนี่ตอนนั้นน่าจะเคยเล่าให้คนดูในไลฟ์ฟังแล้วน่ะอาจจะเล่าให้ตามฟังแล้วด้วยตอนที่พี่ไปถึงญี่ปุ่นก่อนมีพี่กับนนท์2คนน่ะแล้วตอนนั้นก็คือไปเดินเล่นกันช่วงหน้าหนาวแล้วแบบไปซื้อเมลอนแดกกันในร้านสะดวกซื้อแล้วมันอร่อยมากแต่เราก็กินกันแบบมือเปื้อนแล้วแบบจะหาที่ล้างมือที่ไหนอ่ะตรงนั้นมีศาลเจ้าไงคนเข้าไปทำบุญกันอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปศาลเจ้าเพราะว่าเวลาจะเข้าศาลเจ้าต้องตักน้ำล้างมือไงก็เลยแบบตักน้ำมาล้างมือแล้วกูก็ไม่ได้ไปไหว้กูล้างมือเสร็จกูก็เดินกลับแล้วสักพักนึงโอ้แม่งหนาวแบบหนาวเพราะว่ามือเปียกไงแล้วอากาศมันก็โคตรหนาวอยู่แล้วแม่งหนาวแบบกัดโดนอากาศหนาวกัดแบบปวดมากจนแบบคุยกับนนท์ว่านี่พระเจ้าลงโทษแล้วป่าวะแล้วความหนาวแม่งเรายังจำได้ดีเลยนั้นเข้าใจมันแล้วไปช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแล้วทำไมแบบไม่เข้าห้องน้ำแฟมิลี่มาร์ทวะขอเข้าห้องน้ำอ่ะนะ
ตอนนั้นมันมีห้องน้ำอยู่แล้วไม่ใช่แบบบ้าแล้วนะสำหรับแฟมิลี่มาร์ทผมเข้าประจำนะมันไม่ได้มีทุกที่เฮ้ยห้องน้ำสำหรับแฟมิลี่มาร์ทนอกจากจะเดินไปขอเขามีทุกที่นะเพราะผมแบบเข้าไปปุ๊บผมเจอตลอดเลยที่หน้าบางจะตายเราเดินเนี่ยขนาดแค่เซเว่นเนี่ยเราเดินเรายังไม่กล้าขอเข้าห้องน้ำเพราะปกติเขาจะให้พนักงานใช้มันน้อยคนมากที่จะไปแต่ว่าทุกคนนะสามารถเข้าห้องน้ำที่แมคโดนัลด์ได้นะอ๋อฮะมันได้แล้วที่ร้านไอแบบร้านฟาสต์เขาเรียกร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขาให้เข้าได้แหละสนใจอะไรสามารถเข้าได้ทุกที่นะคะเออก็นี่ไงอย่างร้านไก่ทอดไงตั้มที่เราไปกินร้านไก่ทอดเกาหลีที่พี่กำลังเข้าซ่วมอยู่แล้วแม่งมีคนมาถีบประตูปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ยแต่ว่าคนจริงว่ะคนญี่ปุ่นเขาไม่เกรงใจนะเรื่องเนี้ยเขาเคาะเลยนะเว้ยอ๋อโตเกียวเขาซาวิดอ๋อเออแม่งซาเวจริงเออแล้วอันนี้ก็คือไปโอคายาม่าแล้วก็ไปเที่ยวกัน2วันใช่ไหมแล้วก็กลับใช่ใช่ใช่วันแรกไปออนเซ็นวันแรกไปถึงเย็นแล้วเขาก็เลยแบบออฟเฟอร์ว่าเอ้ยดูต่อสักวันนึงสิเออเพราะว่าเนี่ยมานี่ก็เย็นแล้วมันแทบจะไม่ได้เที่ยวเพราะว่าวันเนี้ยปกติถ้ามาเร็วกว่านี้เขาจะพาไปออนเซ็นแล้วแต่นี่เรามาแบบครอบครัวเขาแบบน่ารักก็คือให้กินคงกินข้าวเลี้ยงอาหารจัดที่นงที่หลับที่นอนคือดีหมดเลยแล้วก็นอนฟูตงอ่ะแบบไอเนี่ยโนบิตะอ๋อเออหูนอนสบายมากเลยนอนกับพื้นใช่ไหมแต่ห้องนี่เหมือนในเรื่องจูออนเลยนะมันก็บ้านคนญี่ปุ่นนะพี่เจมส์อย่าไปคิดมากห้องแบบแล้วไอ้เราไม่ได้คิดมากปัญหาคือไอ้คนข้างๆบอกว่าพอปิดไฟเสร็จคุณเห็นอะไรในความมืดหรือเปล่าบ้านมึงก็บิ้วกูเนาะมึงก็บิ้วกูเนาะอีผีเออแม่งก็บิ้วทุกวันแต่แบบเห็นอะไรในความมืดหรือเปล่าเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นเออตลอดคุ้มตะคุ่มอ่ะคุณลองมองดีๆดิถ้าแบบมองชัดเนี่ยมันจะเห็นว่าเออมีใครอยู่ตรงนั้นยืนมองเราอยู่ตลอดเวลาเออแล้วตอนเจ๊เกตกับป้าโบไปพักตอนนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบที่เขาเปิดให้พักในบ้านคนญี่ปุ่นปะตอนใช่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นห้องแบบจูออนเนี่ยเออแนวห้องจูออนจำไม่ค่อยได้แล้วแต่มันเป็นห้องเล็กๆอ่ะไม่มีอะไรเลยอืมก็มีที่นอนให้แค่นั้นเองมั้งเจ๊อยากให้มีใช่ไหมนี่เจ๊บอกไม่มีอะไรเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะจองแบบที่มีให้หมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้มีแบบมีประวัติเลยเราอยากแบบใกล้แบบประหยัดไงเราอยากเอาเงินไปใช้ตรงอื่นให้เต็มที่ใช่อ๋อเออแต่แค่นั้นก็อยู่สบายแล้วแหละเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านนั้นเออแต่ฟูตงนอนสบายจริงไม่เคยนอนมาก่อนตอนแรกก็แบบกลัวหนาวกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออเจ๊เกียรติใช่ใช่เจ๊ไม่ค่อยได้นอนที่พักหรอกก็มานอนไอ้ที่พักที่ผมกับไอ้นนไอ้เนี่ยไอ้จองไว้เนี่ยทุกคนแม่งก็มาสุมหัวอยู่ที่นั่นเพราะแม่งกว้างใช่ไหมและตอนนั้นเจ๊คือมานอนเมาหลับทั้งวันคนอื่นก็ออกไปเที่ยวกันอันนั้นกว้างทุกอย่างยกเว้นไอ้ตรงอะไรนะไอ้ตรงที่ล้างหน้าไอ้ก็ต้องทิ้งไหนหนึ่งอันนั้นแม่งกว้างจริงทุกคนสามารถมาสุมหัวนอนเล่นอะไรกันได้หมดเลยทำได้เนก็มาตั้มก็มาตอนนั้นมานอนเล่นกันสนุกเลยกว้างนอนกันยันใต้เตียงไงผมกับไอเนนอนใต้เตียงกันเออชอบอยู่เหมือนกันแล้วแม่งเคบไงไอเนแม่งเสือกเปิดฮาร์ดล็อกเกอร์ดังอีกโอ้อยู่ใต้เตียงแล้วเสียงแม่งก้องอ่ะมันนอนแล้วมันเปิดฮาร์ดล็อกเกอร์ในหูฟังดังชิบหายเขาตาเอกก็กรี๊ดกันลั่นไอ้นั่นก็ไม่ตื่นแต่คนอื่นน่ะตื่นหมดแล้วจำได้ฉะนั้นโอเคไปโอกายาม่ากันต่อแล้วกลับแล้วใช่ไหมยังมีวันแรกไปเราก็ลื้อของออกมาปรากฏว่าผมไม่มีเสื้อเปลี่ยนเว้ยไอ้เราก็มาโอมากาเสะเจนมูเนะไปเงี้ยเราก็คิดว่าเออแบบเมื่อคืนเขาเตรียมไว้ให้แล้วแบบว่ามีนี่เดี๋ยวคุณใส่ชุดนี้นะเดี๋ยวคุณใส่ชุดนี้นะพอตอนเลือกออกมาแม่งไม่มีชุดของผมเว้ยแล้วก็ไม่มีชุดของเจนมูเนะไม่ต้องก็ได้ใส่ชุดเดิมก็ได้มั้งไอ้เราก็คิดว่าเออนอนคืนเดียวยังไงปรากฏแม่งพลาดเพราะว่าแม่ออฟเฟอร์ให้2คืนแล้วมันจะมีเสื้อเปลี่ยนได้ยังไงวะเนี่ยโอ๊ยมีเสื้อใส่กันแล้วแบบทำไงดีวะแล้วก็แบบมันมีซูเปอร์อยู่ข้างๆเขาพาเดินมาซื้อของตอนแรกเขาบอกว่าผมมาหิวขนมไงผมก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวพาผมมาซื้อขนมหน่อยดิผมก็เข้าใจว่าแบบมันเป็นแบบแฟมิลี่มาร์ทไงเพราะผมเห็นเหมือนแบบเป็นลอสันมั้งผมก็นึกเขาจะพาไปลอสันแต่ไอ้ฝั่งตรงข้ามลอสันนั้นมันมีห้างแบบใหญ่เลยก็เลยแบบเอ้ยโอ้โหกูรอดแล้วอย่างงี้แม่งมีแบบเสื้อขายอะไรเงี้ยก็เดินไปซื้อก็เดินไปซื้อเสื้อมาได้ชุดนอนมาเนี่ยทุกวันนี้ยังแบบเอากลับมาเลยเนี่ยเพิ่งใส่ซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจมากเพราะปกติธรรมโอบไม่ใส่ชุดนอนเออ
ขาเป็นคนแบบเป็นคนชอบปลดปล่อยโลกมากเขาจะไม่ใส่ชุดนอนแน่นอนแต่พอได้ชุดนี้มาเขาใส่ทุกวันเออมันใส่สบายนะเพิ่งเคยใส่ชุดนอนเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันแบบใส่ชุดนอนเป็นครั้งแรกอ๋อปกติถอดเสื้อนอนตลอดปกติถอดแบบปลดปล่อยอะไรนะค่ะคือ King of the World ดูแปลกๆใส่ชุดนอนเป็นครั้งแรกจริงเขาปลดปล่อยตลอดเออนั่นแหละก็เลยแบบรู้สึกอุ๊ยโอ้มันรู้สึกดีขนาดนี้เหรอใส่ชุดนอนใช่เออคือปกติจะใส่แบบถ้าที่เคยใส่จะมีแบบพวกเจๆหรือไม่ก็เสื้อปกติอะไรเงี้ยแล้วมันใส่แล้วมันรู้สึกรำคาญตัวก็เลยแบบไม่เคยใส่มาตลอดเรียกว่าตัวเปล่าก็อยากสัมผัสอะไรนะไร้รอยต่อทอเต็มหูหลับเต็มตื่นเออก็รู้สึกดีนะก็เลยโอเคอยู่เช้ามาก็ชอบผมก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมผมตื่นเช้าปกติอยู่แล้วผมก็เดินมาด็อกแดกด็อกแดกแล้วแม่บ้านฝั่งนู้นเขาก็แบบอ้าวเป็นยังไงนี่เดี๋ยวพาไปเก็บอันนี้นะเก็บลูกพับนะไปไหมไปไหมไอ้เราก็ไปเก็บลูกพับแล้วก็บ้านเขามีสวนของเขาเองเออบ้านเขาแล้วแม่ก็มาสนิทกับผมเฉยเลยแม่ก็เอ้ยนี่แม่ที่ไปเลยไปเดี๋ยวพาไปแม่ใจดีมากนะคะแล้วก็มีปลูกเห็ดด้วยเห็ดชิตาเกะปลูกเองชิตาเกะปลูกเองด้วยอยู่หลังบ้านเขาแปลกเนาะเขาไม่ได้มีโรงเพาะเห็ดนะเขาปลูกจากไม้อะมันมุดขึ้นมาจากไม้ท่อนไม้ได้อยู่แล้วที่หอนำชัยนั่นก็เคยปลูกเห็ดเองนำชัยปลูกเห็ดเหรอขึ้นจากไม้ปาเก้เลย อันนั้นน่ากลัวมีหอยทากด้วย เจ๊เกดก็น่าจะเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนที่อยู่ตรงห้องที่เป็นไม้ปาเก้อ๋อฝั่งเราไม่ชื้นอย่างนั้นฝั่งเราแห้งอาชีพมีหอยทากด้วยฝั่งเราแห้งเป็นปวกเลยฝั่งเนี้ยอ๋อเออก็ไหนก็ไปเก็บมีแบบเห็ดให้เก็บมีลูกพับให้เก็บเขาไปดูสวนเก็บผลไม้เก็บอะไรลูกอะไรลูกฟิกลูกฟิกเป็นครั้งแรกที่ธรรมโอได้กินลูกฟิกแล้วก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรเออเราบอกนี่ไงลูกฟิกไงคุณเออกัดเลยนะมันก็ไม่กล้ากัดบอกเนี่ยกัดเข้าไปเลยอร่อยอร่อยลูกยังไงอ่ะลูกฟิกข้างในมันจะเป็นลูกมันจะเหมือนมะเขือม่วงจิ๋วๆแต่พอบีบเข้าไปข้างในมันจะเป็นแบบเม็ดๆเยอะๆแล้วก็เป็นไส้แดงๆอะไรเงี้ยมันก็อร่อยดีต่อร่างกายนะใช่มันมีขายนะมีขายที่ไทยมีคนบอกว่าฟิกเกอร์มะเดื่อฝรั่งไงเพราะเซิร์ช Google มาเมื่อกี้อ๋อใช่ผมก็เซิร์ช Google เมื่อกี้มันก็พิมพ์ว่าฟิกคือมะเดื่อฝรั่งไงมันแปลว่ามะเดื่อนั่นแหละผมก็เซิร์ชเมื่อกี้นี่ไงคือฟิกคือมะเดื่อฝรั่งครับผมแล้วมีเนี่ยเขาพาไปเป็นเหมือนแบบตลาดของคนในหมู่บ้านที่เป็นแบบเหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้ไม่ใช่หมู่บ้านนะคือทั้งเมืองอ่ะสามารถเอาผลิตภัณฑ์จากบ้านตัวเองอ่ะมาขายได้แล้วท่านก็รู้จักกันทั้งจังหวัดด้วยใช่รู้จักกันหมดเออคือมันจะมีพวกผักเนี่ยพวกเอาผักมาขายเอาหัวมันมาขายแล้วเขาปิดชื่อเอาไว้แบบเขาจะติดสลิปชื่อเอาไว้ว่าเป็นของบ้านไหนมาขายเว้ยใช่แล้วผมก็บอกตระกูลเออแล้วผมก็อ่านอันนั้นดีนะประสบการณ์หายากใช่เออแล้วผมก็อ่านชื่อเขาบอกว่าอ๋อบ้านนี้เหรอนี่อยู่ข้างบ้านเลยนี่เดี๋ยวเขาปลูกสตรอเบอรี่แล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือของบ้านเขาก็มีเอาไปขายเหมือนกันของที่บ้านเขาอะก็มีแบบเอาสติ๊กเกอร์ไปติ๊กก็เอาไปขายเหมือนกันแม่เขาก็ถามแบบเป็นยังไงมั่งอะหัวมันเลยกี่หัวเขาปลูกหัวมันใช่เขาปลูกหัวมันปลูกพลับปลูกอะไรวะแคปเปจอะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะแคปเบจีอะอะไรวะแคปเบจกะหล่ำอะเออกะหล่ำหัวเบลเลอร์เลยแล้วก็แบบเออมีเห็ดชิตาเกะก็คุยกันบอกว่าเออเนี่ยกะหล่ำเหลือกี่หัวเอ้ยไม่ใช่หัวมันเหลือกี่หัวเหลือ3หัวครับก็เขาก็เลยบอกว่าเออน่าจะแบบเดี๋ยวไปเปลี่ยนราคาใหม่ดีกว่าลดราคาเผื่อมันจะแพงไปแล้วเขาไม่ซื้อกันอะไรเงี้ยเออเขาก็ดูใกล้ชิดกันนะทั้งที่มันห่างจากบ้านค่อนข้างจะไกลแล้วมันแบบอยู่เหมือนกลางจังหวัดอ่ะก็จะเหมือนแบบบ้านเราไงในแถบนี่อย่างเนี้ยอย่างในอยุธยาเนี่ยแถบบางปะหันทั้งนอกๆตัวเมืองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยแม่ทำอยู่เขาปลูกแต่เขาปลูกกินเองแต่เขาไม่ได้ไปขายส่วนแถวบ้านป้าคนอื่นปลูกเขาคือจะเดินไปซื้อใกล้ๆอย่างนั้นอ๋อใช่แต่อันนี้คือแบบเขาแบบทำแบบแพ็กเกจดีนะแล้วเป็นคอมมูนิตี้เลยติดสติ๊กเกอร์เออมันเป็นแบบคอมมูนเลยนะมันแบบติดสติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นชื่อคนบ้านที่ทำอ่ะแล้วก็มีหลายบ้านแบบบ้านที่ทำพวกอะไรนะพวกเส้นบะหมี่อะไรเงี้ยก็เอาไปขายเหมือนกันก็คุณแม่ก็ทำกับข้าวให้กินทุกมื้อฮะก็
รู้สึกขอบพระคุณมากเป็นคุณแม่ที่ใจดีมากอร่อยอร่อยดูบอลด้วยที่นู่นมีบอลฉายมีบอลโลกด้วยแล้วแบบเพิ่งชนะไปใช่วันที่สองฮะวันที่สองแล้วก็ไปที่ตลาดอันนั้นแหละแล้วก็ไปทัวร์อะไรนะปราสาทอะไรสักอย่างที่โอกายาม่าเป็นปราสาทซิยามะแต่ปราสาทซิยามะปราสาทซิยามะที่เป็นปราสาทที่แบบก๊อปปี้เข้ามาอีกทีนึงปราสาทก๊อปปี้แล้วกว่าจะปีนขึ้นไปถึงกว่าจะปีนขึ้นไปถึงคือแบบตอนอยู่ข้างล่างอ่ะประมาณเดินมาแล้วประมาณพันกว่าเก้าพอขึ้นไปถึงข้างบน 8,900 เลยจ้าไกลแล้วก็แบบเดินบนอัพเกรดมากแล้วปราสาทมีกระจ่อยเดียวมีแบบกระถึงนึงอ่ะก็มีเดินไปดูแล้วก็แบบมั้งแล้วถ้ามาโอกก็จะไปตรงติงเอาไว้นะคะไปถ่ายความตรงติงไว้อะไรอย่างเช่นมีไวนี่นะครับคือ Wi-Fi ยุคเอโดะนะครับมีกล่อง Wi-Fi มีทีวีอยู่ข้างในนั้นไอ้เราก็นึกว่าโอ้แม่งมีอยู่ตั้งแต่สมัยเอโดะเลยวะที่นี่แม่งดีจังวะเหมือนแบบในเรื่องจินทามะนะแล้วก็จริงๆข้างบนก็ไม่มีอะไรตกเย็นเราก็เริ่มเดินทางไปไอ้นี่แหละไปบ่อน้ำพุร้อนไปออนเซนออนเซนอืมโคตรไกลและไกลแบบไกลชิบหายเลยไกลแล้วแบบโอ้โหแต่ว่าที่ซึยามะก็จะมีได้ดูใบไม้แดงด้วยซึ่งมันเป็นเซตสุดท้ายแล้วตอนแรกกะว่าจะได้เห็นใบไม้แดงแบบเยอะมากๆสรุปไม่นะคะพวกเราไปช้าเกินไปมันร่วงหมดแล้วใช่แต่ที่เกียวโตยังมีอยู่ก็นั่งรถขับเนี่ยเขาขับรถไปแต่บนภูเขาอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีแบบถนนที่เหลือแค่เลนเดียวอยู่บนภูเขาเพราะว่ามันแบบเป็นทางที่ค่อนข้างจะบ้านนอกมากๆเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันที่แบบต้องเคยเห็นไหมในฉากที่เขาต้องเป่ายิงฉุบเพื่อแย่งทางกันว่าใครจะไปก่อนอ๋อเออในลักษณะนั้นเองเพราะว่ามันไปไม่ได้จริงๆนะเออมันไปไม่ได้นั่นแหละก็ไปตรงนั้นน่ะที่มันเป็นทางเดินรถทางเดียวแล้วแบบมองลงไปข้างล่างแล้วน่ากลัวมากตอนเย็นๆเราก็ไปพี่โนริก็พาไปตรงแม่น้ำชื่ออะไรนะชื่อว่าแม่น้ำโชคดีอ่ะโยชิอิกาวะเออโยชิอิกาวะนั่นแหละสวยมากครับถ่ายภาพมาลงก็แบบโอ้โหอย่างกับเหมือนกับวาดเอาอ่ะสวยมากจริงๆแล้วก็มีที่ให้แช่เท้าเป็นเหมือนอะไรนะแช่เท้าเป็นน้ำอุ่นใช่ไหมตอนแรกนึกว่าต้องหนาวแน่เลยบ่อออนเซนสำหรับแบบสำหรับคนข้างนอกใครเดินไปผ่านมาก็สามารถมานั่งแช่กันได้แต่แช่ได้แค่เท้านะมันจะเป็นแบบเอาสำหรับไม่ใช่แบบแก้ผ้าแล้วลงไปอะโจยโจยนะไม่ใช่นะคือแบบแช่ได้แค่เท้าใช่มันเป็นแบบบ่อเล็กๆแต่เป็นผมก็ไม่ไปแช่หรอกชิบหายมันแช่ได้แค่เท้าอะแล้วข้างบนอย่างหนาวเลยแบบแล้วอยู่ริมแม่น้ำแล้วลมแบบโกรกหำโอ้ยแม่หนาวจนแบบมือหนาวจนมือไม่รู้สึกอ่ะเออหนาวจริงๆแล้วไม่ได้จะไปลงทุนแช่วะถามก่อนแล้วทีนี้ก็ได้ไปออนเซ็นครั้งแรกนะคะทําโอกแล้วนี่ก็เป็นออนเซ็นครั้งแรกหรือเปล่าฮะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกฮะเออแต่อันนี้ไอ้ที่เนี่ยคือเป็นอีกที่นึงที่เซอร์ไพรส์ก็คือมันมีตู้กดน้ำเว้ยตู้กดน้ำออนเซนเว้ยไม่เคยพบเจอมาก่อนมันคล้ายๆกับปั๊มน้ำมันเลยประมาณว่าเคยเห็นไหมประมาณว่าทุกคนเคยเห็นไหมแบบบ่อนี้แม่งไอ้แบบบ่อนี้น้ำผุดพญานาคอะไรสามารถมาเอาไปได้เหมือนอย่างนั้นเลยเอันนี้เขามีต่อท่อให้ด้วยเออเป็นสเตชันเหมือนคล้ายๆกับปั๊มน้ำมันอ่ะแล้วก็กดน้ำออนเซนเพื่อกลับไปแช่ที่บ้านโอ้แม่งแบบเป็นอะไรที่โคตรเซอร์ไพรส์ไม่เคยเจอในลักษณะนี้มาก่อนนะตอนแรกนึกว่าแต่ว่าตอนแรกถามอะไรที่เติมลมที่คุณบอกที่เติมลมบอกว่าเอ้ยหรือว่าที่เติมน้ำมันวะปรากฏไม่ใช่อ๋อเติมน้ำเขาก็จะมีเอาไว้แบบหยอดน้ำแบบยังไงอะแบบเขาก็จะมีแบบเป็นตู้ขึ้นมาเลยฮะแล้วเราก็ต้องแบบยังไงนะต้องหยอดเหรียญแล้วกดหยอดเหรียญแล้วก็กดไม่รู้จะไม่ได้ต้องเอาไอ้นี่มาด้วยนะต้องเอาถังมาเองนะถังใส่หยอดอะไรเงี้ยเห็นมีวางเลยงงถังใหญ่มากให้กดน้ำออนเซนเอาไปอาบที่บ้านเออเป็นอะไรที่โคตรเซอร์ไพรส์นะของจริงใช่ใช่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็เดินเข้าไปแช่ออนเซนแล้วประเด็นคือมันเป็นแบบแช่ออนเซนแบบแยกหญิงชายไงแล้วก็เลยปล่อยให้แกนุ่นไปแล้วก็เราก็ไปกับพี่ชายไปคนเดียวจ้าอันนี้ยังไม่ออกจากโอกายาม่าเลยนะมันมีความพีคตามมาอีกมากมายนะมาโอเคครับต่อจากพาร์ทแรกนะครับในตอนนั้นคือยังอยู่ที่โอกายาม่าแล้วก็ไปแช่ออนเซนกับไปกินเนื้อย่างในออนเซนมาสรุปง่ายๆเปล่าไม่ได้กินเนื้อย่างออนเซนสวัสดีครับสวัสดีพี่เจนครับสโลโลโอเคแต่ชอบนะเพราะว่ามันมีออนเซนที่แบบเหมือนปั๊มน้ำมันแล้วก็แบบให้คนมาแบบหยอดเหรียญแล้วก็เหมือนแบบเทเหมือนปั๊มน้ำมันแต่มีน้ำออนเซนออกมาแล้วก็เอาไปอาบที่บ้านนั่นแหละคราวที่แล้วแต่ถ่ายรูปไว้ไม่ทันเสียดาย
แล้วต่อจากโอคายาม่าล่ะตอนนั้นเราคือเรากลับมาพักที่นี่ก่อนแล้วใช่ไหมแบบเอาของมาเก็บที่โอซาก้าแล้วก็ไปต่อป่ะหรือว่าไปทุกอย่างสตาร์ทที่โอซาก้าหมดเลยก็คือกลับมาโอซาก้าแล้วก็ไปที่อื่นใช่ไปนาโกย่าไปเจอเพื่อนของเจนมูเน่นะฮะชื่อลิซุโกะซังลิซุโกะซังใช่ก็คือลิซุโกะคบกันมาร้านหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคุณแม่ตอนนี้มีลูกสาวโตแล้วค่ะอายุ15น่ารักมากไปเจอกันที่ไหนลูกสาวอายุ15ใช่แล้วเพื่อนอายุเท่าไหร่ครับเพื่อนก็40กว่าแล้วเจอรู้จักกันตั้งแต่นี่อายุ10 18จังแต่ตอนนั้นเขาเป็นภรรยาของซาลารีแมงคนนึงซาลารีมังคนนึงที่มาทำงานที่กรุงเทพนะฮะรู้จักกันในร้านอารยาเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วก็น่าจะ10น่าจะเท่าอายุลูกสาวเขาอะเพราะตอนเจอลูกสาวเขาเพิ่ง8เดือนตอนอยู่ที่นั่นก็ที่นาโกย่าไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าตอนที่ไปมันก็โอ้กว่าจะกินอะไรเสร็จก็บ่ายสามแล้วนะถ้าเที่ยวญี่ปุ่นยังไงมันต้องตื่นแต่เช้าอ่ะซึ่งพวกเราไม่ค่อยตื่นเช้าโอ้มันเสียเวลาเดินทางเพราะเราเดินทางกันแบบบึ้มๆเลยใช่คือตอนแรกอ่ะก็คิดว่าจะไม่ไปไหนมากแต่พอทามาโอเขาออฟเฟอร์ว่าไปได้โอ้โหเรามี JR ก็ไปเลยแต่ลืมไปเรื่องแบบมันใช้พลังการเดินทางเยอะนะใช้พลังร่างกายเยอะก็เลยคิดว่าถ้าไปคราวหน้าคงไม่ไปแบบทรหดแบบนี้แล้วคงไม่มีเหมือนที่ไปต้อง JR Pass แล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วที่ไปต้องเคยบอกไงว่าแบบถ้าเอาคุ้มปุ๊บแม่งเหมือนแบบไม่ได้เที่ยวแม่งเหมือนใช้ชีวิตบนรถอ่ะวันๆก็อยู่แต่บนรถซึ่งเม็ดเงินมันคุ้มจริงนะแต่ว่ามันก็มันรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากเลยทั้งที่ก็นั่งอยู่บนรถไฟแต่ว่าแค่เดินทางนั้นมันจะรู้สึกล้าบนง่วงด้วยใช่แล้วบวกกับว่าแบบธรรมโอเขาก็ไม่ได้แม่นเมืองอื่นๆขนาดนั้นไงแบบมันก็ต้องใช่มันไม่มีทางอยู่แล้วพี่แจนที่แบบมันใช่ใช่มันไม่มีทางอยู่แล้วที่มันจะแบบว่าต้องแม่นทุกพื้นที่นอกจากว่าเราจะต้องเคยไปแล้วไปอยู่มาหลายครั้งจริงๆซึ่งเข้าใจได้นั่นใช่นี่คือเข้าใจได้แต่ณโมเมนต์นั้นคือเราด้วยความที่แบบเชื่อใจคุณแฟนมากก็แบบเฮ้ยเขาต้องอ่านออกทุกอย่างแน่เลยปรากฏว่ามันพอไปถึงจริงๆเหมือนญี่ปุ่นมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะถ้านับจากไอ้ช่วงที่เขาปิดประเทศไปก็คือรู้สึกเหมือนเขาเปลี่ยนระบบอะไรไปเยอะมากอ่ะทุกอย่างมันยากขึ้นแล้ว Google Map ก็งี่เง่าGoogle Map รอบนี้ไปยังงงแล้วแย่มากแบบหลอนไปหมดบางทีแบบให้อ้อมนั่นให้คือแม่งเอาเส้นทางที่ไกลที่สุดเท่าที่เราจะเดินได้อะแล้วเราเอาของประหยัดตู้นี่เราเอาของประหยัดตู้รถไฟใช่ไหมอ๋อว่ะใช่เอาของประหยัดตู้ไว้แล้วที่ฮาที่สุดคือไม่ได้ประหยัดเหรียญมันไม่ล็อกด้วยอ้าวมันไม่ล็อกเหรอคือผมเข้าใจว่ามันผมใช้แบบที่มันเป็นบัตรตีดไงแล้วผมก็มันล็อกไปแล้วแหละรอบนึงแต่เหมือนมันต้องหักเงินเดี๋ยวนั้นเลยแต่ผมไม่รู้เว้ยผมก็เห็นมันล็อกแล้วเราก็เดินไปแล้วตอนนั้นแบบกลับไปเที่ยวนาโกย่าเลยแล้วก็กลับมืดไงแล้วก็บอกว่าอิแม่งต้องเสียแบบหลายพันเยนแน่เลยว่ะเพราะแบบเราไปนานมากพอกลับมาอีกทีมันมืดค่ำแล้วประมาณ2ทุ่มแล้วไปเปิดดูอ้าวมันเปิดได้วะก็เลยไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยก็คือยัดแม่งไว้ในตู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ดีนะคือถ้ามีใครมาขโมยก็คือโดนขโมยไปเลยแต่นี่คือญี่ปุ่นไงเขาไม่ขโมยปลอดภัยดีจริงๆเลยปลอดภัยก็คือประตูล็อกเกอร์ก็แง้มไว้อย่างนั้นใช่ปะใช่คือมันไม่ได้ปิดอ่ะมันไม่ได้ปิดอ่ะไม่มันปิดแต่มันไม่ได้ล็อกเฉยๆคือถ้ามีใครมาทดลองเปิดอ่ะก็เปิดได้เลยอ่ะก็เลยงงก็นั่นแหละก็ยัดไว้ในตู้แล้วก็ออกไปเที่ยวกันก็คือไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปตอนแรกว่าจะเข้าไปปราสาทนาโกย่าแม่งเสือกปิดเร็วไงแม่งปิดห้าโมงแต่มองจากไกลๆก็สวยมากน่าถ้าไปคราวหน้าน่าจะแบบแวะไปมั่งปราสาทนาโกย่าดูดีแต่ว่าแบบลองได้นาโกย่าลองได้ไปปราสาทนู้นปราสาทนี้ดูแล้วข้างนอกสวยมากจริงพอเดินเข้าไปข้างในมันไม่ค่อยมีอะไรเลยสาเหตุเป็นว่าทางเดินที่เขาให้เดินสำรวจได้มันค่อนข้างจำกัดนะเนาะใช่อะแหละเราเข้าเรื่องโตเกียวกันเลยแล้วกันเหรอเอ้าพอไปนาโกย่าเสร็จแล้วนี่ไปไหนต่อนะมันก็ไม่ได้ไปไหนพี่เจนจะรีบไปโตเกียวเลยเหรอแล้วไป USJ โอซาก้าอะไรพวกนี้นี่ไปก่อนหรือไปหลังไปแล้วไปนี่เหมือนพี่เจนมุ่งจะโตเกียวเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรเพราะมันมีคนทักมาถามเยอะมากทุกคนอยากรู้เรื่องในโตเกียวอ๋อโอเคนะเราไป USJ กันดีกว่า USJ ตอนที่เราไปเนี่ยก็แน่นอนว่าเราตื่นไม่เช้า
นะฮะตื่นไม่เช้าเราก็ไปถึงกันช่วงบ่ายสองก็ซื้อFast Pass เลยซื้อ Fast Pass ก็รอเข้าไอ้เราตอนแรกเหมือนเราพกอะไรไปนะที่เขาไม่ให้เอาเข้าอ่ะฮะอ๋อไม้เข้าด้วยเหรอไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่อ๋อเขาไม่ให้เข้าเหรอห้ามทุกคนจำไว้เลยนะไป USJ ห้ามเอาไม้เซลฟี่เข้าเด็ดขาดนะครับแต่ว่าตอนนั้นติดไปก็ก็อธิบายบอกเขาว่าเราไม่ออกเราไม่ออกมาใช้ค่ะเมื่อก่อนนะมันมีคนใช้เพราะว่าตอนเราไปแต่ไม้เซลฟี่มีเต็มเลยพวกคนเกาหลีพวกคนจีนอ่ะใช้คุ้นเลยเขาคงเอาไปใช้บนเครื่องเล่นอ่ะคุ้นๆเหมือนว่าเขาห้ามนั่นแต่ตอนไหนวะจำไม่ได้เลยแต่แบบสาเหตุที่ห้ามมาลืมไม่รู้เลยว่ะจำไม่ได้ว่าเขาอะไรสักอย่างไม้เซลฟี่บ้านเราก็มีบางที่เขาก็ห้ามเอาไม้เซลฟี่ไปนะเพราะเดี๋ยวมันไปทางโลตูดกันเฮ้ยไม่ใช่เล่นก็ไปเล่นกันก็เล่นทุกอย่างตามที่เขาเคยเล่นกับต้อมมาแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยที่พี่ต้อมเคยมาเนี่ยไปเล่นตรงนี้กันนะไปเล่นตรงนี้กันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยไม่ยอมขึ้นไอเนี่ยไอไดโนเสาร์พาบินอะไอ้ดีมอะไรวะอะไรดีมวะจุลสิกไม่ใช่ฮะมันมีให้เลือกอะไรดีมนะมันจะมี2อันนะเอ้ยหมายถึงอันไหนเนี่ยถ้าเป็นจุลสิกมันมีไอ้ตัวถ้าเป็นไอ้จุลสิกมันจะมีไอ้ตัวเทรานอดอนคีบไหลใช่มั้ยส่วนไอ้ข้างนอกอ่ะข้างนอกเป็นไอ้อะไรฮอลลีวูดดรีมมันจะมีอันยาวกับอันสั้นอันนั้นน่ะนั่นแหละนั่นแหละมันมีให้เลือกทั้ง2อันไงแต่เค้าไม่เล่นไงเพราะมันดึงถอยหลังไงก็เลยไม่เล่นอ้าวเหรอใช่อ๋อแล้วไอ้จูราสิกก็ไม่เล่นจูราสิกได้เล่นไหมไม่เล่นจูราสิกไม่ได้เล่นเพราะกลัวมากเพราะกลัวกลัวมากนี่เลยแบบขอบายแต่ผมไม่กลัวนะแต่ผมกลัวเฉยเป็นอ้วกส่วนสไปเดอร์แมนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรก็เล่นปกติใช่ไหมไปแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเดียวอ้าวสไปเดอร์แมนนี่ทำมาอกขอเลยว่าไม่เล่นอ้าวทำไมอ่ะก็มันก็เหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์คือแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะอ้วกอยู่แล้วไปซ้ำสไปเดอร์แมนคืออ้วกแน่นอนแล้วตั้มเป็นตั้มเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันฟูฟ้าฟูฟ้าใช่ไหมจอมันใกล้ไงคือตาผมมันเห็นเป็นจอไปผมไม่เห็นเป็นภาพสามมิติคืออะไรผมเห็นเป็นแบบเหมือนเอาตาไปใกล้ๆจอแล้วมันจะอ้วกแล้วมันแวบไปแวบมาคือเราแบบณโมเมนต์นั้นเรายังไม่อยากแบบถือถุงอ้วกธรรมโอทแล้วตามันดีจัดอ่ะคือตามันโฟกัสเห็นเป็นกริดของจอเข้าใจปะตาดีบ้าอะไรยังบ่นเรื่องอะไรสายตาจะเสียเรื่องสีอะไรอยู่เลยมันตรงลงมันดีหรือไม่ดีแบบมันดีแค่เรื่องเดียวแล้วบางเรื่องมันก็ไม่ดีอันนี้มันอาจจะตาไม่ดีแล้วก็ได้ถึงสัมผัสได้แค่จอเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยใช้สายตามากจัดตาผมมันโฟกัสแบบไอ้นี่เกินไปโฟกัสใกล้เกินไปอ๋อนั่นแหละก็เลยแบบไม่ดีกว่าขนาดไปเล่นไอ้นั่นไอฮิปโปกรีฟยังจะอ้วกเลยเหมือนเดิมเลยเซตเดิมเลยมันเดิมโอ้โหอันนั้นน่าจะนิ่งสุดแล้วโอเคเข้าใจได้อันนั้นพอไหวอันนั้นพอไหวแล้วอันที่เป็นโซนอันนี้ล่ะโซนซูเปอร์นินเทนโดหรืออะไรนะโซนมาริโออ่ะของไม่ให้เข้ามันบอกว่าต้องจองจองออนไลน์มาเท่านั้นต้องจองออนไลน์จบเลยใช่เท่านั้นแล้วแม่งไม่เห็นบอกเลยแม่งแต่แม่งบอกให้จองออนไลน์มาโอ้โหแสดงว่าคิวเยอะจัดโอ้โหเรียกว่าแหนอะเศร้ามากทำมาโอดเลยแบบงอนโมโหเลยอ่ะไม่เล่นมากแล้วต่อให้แบบมีโอกาสไปอีกรอบนึงกูก็จะไม่เล่นแม่งอ๋อแบบหมั่นไส้แม่งเล่นตัวนักหวงนักเออแม่แต่เห็นจากข้างนอกนะมันโอ้โหมันโซนมันใหญ่มากเลยมันเหมือนเป็นแบบโหลาน USK 2อ่ะโอ้แล้วมันมีกำหนดวันปิดของมันป่ะน่ะแบบว่าไม่รู้แต่คือมันเป็นปราสาทเลยมันเป็นปราสาทมาริโอข้างในเลยมองจากข้างนอกก็เห็นเป็นมาริโอข้างในแล้วอะโอ้เออคือถ้าเข้าไปนี่รับรองว่าเอนจอยมากๆแน่นอนนั่นดิอันนี้คนที่รู้นี่เสริมให้ได้นะว่าแบบว่ามันจะมีตลอดไหมแบบอยากให้มันมีตลอดไม่ให้เสือกซื้อลิขสิทธิ์แล้วหวงแล้วสักพักก็ต้องถอดออกเหมือนบางอันเงี้ยมันรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจทำถึงขนาดนั้นแล้วในขนาดนั้นแล้วอะไม่น่าง่ายๆไม่น่าจริงเพราะมันอลังการจริงๆไม่ต้องมันโคตรอลังการใหญ่มากเลยนะใหญ่มากอะทางเอาแค่ทางเดินเข้าก็เป็นกิโลแล้วอะแล้วถ้าเทียบกับแฮร์รี่พอตเตอร์ใหญ่กว่าอีกปะอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเทียบไม่ได้เล
ลยใหญ่มากใช่อย่างที่บอกอ่ะมันเหมือน USJ 2อ่ะหรอพื้นที่ใหญ่ใหญ่นี่คือเหมือนครึ่งนึงของเขาอ่ะปราสาทมันก็ใหญ่พอๆกับแฮร์รี่แล้วพื้นที่บริเวณข้างนอกมันกินออกมากว้างมากอ่ะเออใหญ่มากเลยพื้นที่เดินมันนะเยอะมีกิจกรรมให้ทำแบบคอลเลกการคอลเลกพวกท่ากระโดดคอลเลกพวกปีศาจพวกเห็ดอะไรอย่างงี้มีเขามีกิจกรรมให้ทำมีเก็บดาวเก็บเหรียญอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดแผนที่อันเก่าให้พวกคุณดูว่าไอ้ USJ ทั้งหมดเนี่ยคุณดูพื้นที่ของแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ถือว่าใหญ่มากนะเออแต่แบบซุปเปอร์มาริโอ้ต้องมานี่คือแบบโหยิ่งโอ้โหมันกินพื้นที่ข้างๆของไอ้นี่เลยไอ้หมดเลยอ่ะไอ้ตรงแฮร์รี่อ่ะแล้วก็เถิบกระเถิบขึ้นไปอีกอ่ะไอ้ตรงแม่น้ำอ่ะตั้งแต่แม่น้ำตรงนั้นไปส่วนไอ้อันแบบไอ้อันแบบที่รออย่างทรมานพี่ก็เคยมีของมินเนี่ยนอ่ะตอนนั้นคือแบบรอนานเกิน3ชั่วโมงกว่าแล้วเริ่มรู้สึกแบบมินเนี่ยนสเปเชียลว่ามินเนี่ยนไม่น่ามีอะไรนะช่วงนี้เหมือนมินเนี่ยนมันเงียบๆอ่ะรู้สึกเหมือนเข้าไปก็ไม่มีอะไรอ๋อตอนนั้นคือแบบว่าตอนไปรออ่ะรอไป3ชั่วโมงกว่าจนแบบโอ๊ยชีวิตกูต้องมาเสียกับไอ้อะไรนี่มันจะสักแค่ไหนวะทำไมแม่งถึงได้ต่อแถวกันยาวขนาดนั้นมันจะสนุกอะไรขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่มีอารมณ์แล้วเราไปพอเข้าไปถึงปุ๊บก็ต้องไปฟังบรรยายนู่นนี่มีเนื้อเรื่องอะไรให้ดูหน่อยโอ้โหแต่พอเครื่องเล่นมันเล่นนั่นแหละแม่เจ้าโอ้อย่างนี้นี่เองทำไมเขาถึงได้ต่อแถวกันทำไมสนุกขึ้นนี่อะไรเงี้ยสนุกมากโอ้ก็น่าจะเหมือนกันถ้างั้นอะแต่ว่ามันเป็นแบบ 4D นะตั้มน่าจะไม่ชอบแน่เลย มันเป็นแบบว่าเรานั่งอยู่บนรถแล้วก็ไปผจญภัยตามที่ต่างๆแบบ 4D แล้วมันแบบโอ้ยเนื้อเรื่องที่ในนั้นที่เข้าไปผจญภัยแม่งสนุกจัดอะจนแบบโหมึงครีเอทบางฉากได้ยังไงวะเนี่ยที่จะทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นได้ขนาดนี้รู้สึกว่าโอ้กราบเลยตอนนั้นน่าจะมาได้ไม่นานมั้งมินเนี่ยนตอนปีนู้นอะแต่มันสุดยอดอะเลยรู้สึกโอ้คุ้มครับอย่างนี้เลยก็เลยคิดว่าซูเปอร์มาริโอ้นี่คงจะสุดยอดมากมั้งเนี่ยมันถึงขั้นว่าต้องจองออนไลน์อะสุดยอดใช่ต้องจองออนไลน์แล้วคนแห่กันเยอะมากๆไอ้จองออนไลน์นี่ต้องเสียเงินเพิ่มไหมหรือไม่ต้องอะไม่ต้องนะไม่ต้องแต่แค่ต้องจองออนไลน์ก็เหมือนกับจองฟาสต์พาสอะมันคือฟาสต์พาสมันคือฟาสต์พาสแต่หมายถึงแบบแล้วแต่ละวันเขาจำกัดคนเข้าด้วยใช่แล้วก็เสร็จจาก USJ มาอันนี้ก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์พิลึกพิลั่นอะไรใช่ไหมครับผมใน USJ ไม่นะไม่แค่รู้สึกว่ามันก็อึมอ่ะก็อึมครับอ๋อตอนนั้นไปถึงครึ่งวันเราเลยจองเป็นฟาสต์พาสสำหรับครึ่งวันไปอ้าวเหรอไปถึงประมาณตอนบ่ายแล้วอ๋อเขาก็เลยแนะนำว่าเออเป็นฟาสต์พาสตอนบ่ายไหมเพราะว่ามันจ่ายแค่ครึ่งราคาอืมใช่เอ๊ะแล้วตอนนั้นที่เราไปถึงตอนไหนกันตาม11 โมงเลยไปเก้าโมงอ๋อที่เนบอกว่าให้รีบไปเช้าเช้าใช่ไหมใช่เพราะเราไปเล่นกันแบบหักโหมยังไงล่ะเล่นกันอ้วกแตกเล่นกันจนอ้วกแตกเลยทีเดียวเออแล้วก็เวียนกันจนถึงมืดอ่ะเข้าแล้วเข้าอีกจนมันจะปิดนี่ว่าเออใช่เราไปกันแต่เช้าเลยคือพวกลือนี่พลังเงินเยอะจริงๆนะนี่เดินแค่ครึ่งวันก็จะอ้วกตอนนั้นมันฟิตกันเพราะว่าไอ้ตั้มกันเนเป็นเด็กญี่ปุ่นตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นมานานเป็นปีแล้วก็ไม่เคยไปด้วยแต่เนเคยไปแล้วตอนนั้นอ่ะดังนั้นเรี่ยวแรงพวกนั้นจะมาหาศาลส่วนผมตอนนั้นก็คือร่างกายกำลังฟิตๆอยู่ดังนั้นเราไปเล่นกันยัน USJ ปิดเลยทีเดียวแต่แนะนำนะรอบถ้าไปช่วงนี้ก็ฟาสต์พาสเถอะไม่มีเรี่ยวแรงพอจะไปยืนรออีกแล้วยอมจ่ายแต่ตอนนั้นมันแพงไงเพราะว่าโอ้ตอนนั้นเราเซฟค่าใช้จ่ายใช่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วใช่ไหมที่บอกวัยรุ่นเนี่ยเออแต่มันเหนื่อยจริงยูเอเจเป็นอะไรที่แบบโหกินพลังมากกลับบ้านนี่คือเปรี้ยเลยอ่ะวันนั้นเดินไปโหนับก้าวแบบจะแตะ 30,000 อยู่แล้วอ่ะจะตายเอาอ่ะเยอะมากอืมใช่แล้วก็พวกข้าวของอะไรในนั้นก็แพงที่หายเลยแพงก็ธรรมดาอืมทั่วไปถ้าเป็นคนที่ชอบแบบหนังแนวหนังยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วก็น่าจะอินอะแต่ถ้าแบบเฮ้ยมันไม่ได้อินมินเนี่ยนหรือว่าอินอะไรมากขนาดนั้นก็อาจจะไม่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเพราะเครื่องเล่นไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเหมือนกันนะเท่าที่สังเกตพี่ไปย้อนดูตอนนู้นที่เราไปมันไอ้นี่มิถุนายน2017นานมากแต่ตอนนั้นฟิตกันร่างกายฟิตแบบเดินได้ทั้งวันรู้สึกจะไม่เหนื่อยนะครับแค่ว่ามึนหัวเฉยไอ้ตั้มอ่ะมึนหัวเขาเป็นคนแบบตาวายอ่ะเป็นเลนวายอ่ะเห็นอะไรก็เป็นมุมกว้างไปหมดแล้วมันโดนแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่ไม่กวาดไป2รอบติดด้วยแต่นั้นคือแบบเรามันจัดไงเราแบบเดินเข้าไปอีกดีกว่าไอ้แต่แฮร์รี่พอตเตอร์นี่อยากเล่นอีกรอบนึงมากเลยสนุกเหมือนกันเลยพูดเหมือนกันเลยนี่ก็อยากเล่นเออผมมันไม่ไหวแล้วผมบอกเออแถมตอนนั้นมันแบบว่า
มันมืดแล้วไงคนมันเริ่มน้อยแล้วที่ก็ว่าเร็วๆเดินเข้าเลยเร็วๆแบบว่าแบบโหแถวไหลอย่างไวอ่ะแล้วก็แบบได้ต่ออีกรอบนึงเลยอะไรเงี้ยแต่นี้เราไปฟาสต์พาสไงก็เลยแบบเดินเข้าไปได้เลยโอ้ฟาสต์พาสก็ดีฟาสต์พาสนี่มันไม่เคยใช้อะฟาสต์พาสนี่มันจำกัดไหมว่าพาสได้กี่เครื่องเล่นมันจะจำกัดเครื่องเล่นแล้วก็เดี๋ยวมันได้แค่รอบเดียวไงก็เดินเข้าไปฟาสต์ได้แค่รอบเดียวอ๋อจำกัดฟาสต์ที่เราซื้อไว้ใช่ใช่โอเคแล้วก็เสร็จจาก USJ แล้วเสร็จจาก USJ แล้วเราไปต่อแล้วนะโอซาก้าไปเที่ยวโอซาก้าโอซาก้าที่เราอยู่นี่บอกตรงว่ามันเบิกเมฆนี่เยอะเหมือนกันอันนี้บอกว่าแบบบ้านเมืองสวยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นชีวิตกลางคืนก็เปลี่ยนไปเลยอย่างที่เล่ามาคราวที่แล้วนะว่าแบบมีพวกแบบพวกคนเรียกแขกอะไรเงี้ยเยอะญี่ปุ่นหลังมานี้แบบมันในความรู้สึกนี่มันเปลี่ยนไปหรือว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกแรกผมตอนไปโอซาก้าตอนปีนู้นเลยคือเหม็นบุหรี่ชิบหายเฉยๆใช่ใช่ไปตรงไหนก็ได้กลิ่นบุหรี่แบบพวกมึงจะสูบกันให้แบบถ้ามึงไม่สูบนี่พ่อมึงจะไม่ตายกันใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกโมโหมากก็แบบหลบบุหรี่แม่งก็ไม่เจอสักจุดแม่งเจอแต่กลิ่นบุหรี่โดยเฉพาะไอโซนไอเนี่ยไอกุริโกะอะไรนั่นน่ะแล้วนั่นคนก็ไปถ่ายรูปกันสวยๆกันแต่ตอนที่คนเยอะๆแออัดเนี่ยไอ้บุหรี่แม่งแบบกลิ่นบุหรี่มันมีคนต่างชาติด้วยเลยด้วยไงมันก็เลยแบบปนๆกันอยู่งั้นนะตอนนี้ไปเมื่อแบบ10ปีที่แล้วยังไม่มากขนาดนี้นะเฮ้ยๆตายแล้วยังไม่เยอะมากขนาดนี้นะมันยังแบบโอเคกว่านี้มากอ่ะรู้สึกว่าช่วงนั้นยังสะอาดแล้วก็บุหรี่ไม่เพิ่งจะมาได้กลิ่นมา 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองที่ไปมันรอบก่อนอะไรเงี้ยในโตเกียวก็โอ้โหงั้นเราก็ไปโตเกียวกันเลย ยังไงนะครับโตเกียวกันโตเกียวกันโอ้ยแต่ก็ไม่ได้ไปโตเกียวเป็นไงมั่งก็ไปอันที่จริงไปเพราะว่าไปเจอกับมาดารินอันนี้คือหลักๆเลยนะคือนัดกับมาดารินไว้นัดไว้ตั้งแต่ที่ไทยแหละตั้งแต่ก่อนจะไปแล้วว่าจะไปเจอว่าจะไปอะไรเงี้ยคือพอจะไปญี่ปุ่นไมค์เขาก็เหมือนกับว่ามาหาไมค์เลยให้ไมค์ไปหาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอ้ยไมค์จะมาเลยหรออะไรเงี้ยแล้วไมค์ปรากฏว่าสเกดูน้องค่อนข้างแน่นน้องมีทั้งแบบวิทยุมีทั้งอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยไปนัดเจอกันที่โตเกียวทีนี้น้องก็บอกเอ้ยมาเจอกันเรากินข้าวกันมื้อนึงอะไรเงี้ยน้องก็พาไปกินอะไรนะชาบูปะชาบูร้านนกชาบูร้านชื่อองยะไซก็พาไปกินโอ้อลังการมากนั่นแหละแล้วก็ไปเดินไอ้ตรงเป็นถนนคนเดินไหมที่แบบเขาจะปิดถนนไม่ให้รถวิ่งอ่ะแล้วก็ให้คนเดินอย่างเดียวมีเอารถมีเอาโต๊ะมาวางเอาเก้าอี้มาวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วถนนแบบยาวสวยมากก็ถ่ายรูปกันที่กินซ่าใช่อ๋อกินซ่าใช่แล้วตอนนั้นมันเร็วไงกลับเร็วไงแต่เราก็เลยแบบจะไปเจอคนนั้นปะล่ะอ๋อกลับเร็วตอนแรกอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปญี่ปุ่นอ่ะมีแบบหยอกเย้าคนนิดนึงแบบเอ้ยจะไปเจอลิซ่าจังหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะไปเจอเขาหันมาบอกว่าไม่อ่ะไม่เจอไม่เขาพูดคำนี้กันแล้วแหละไม่ไม่เจอโอเคก็แล้วทีนี้พอไปโตเกียวก็ไม่ได้แพลนไว้ว่าจะเจออ๋อพี่แจงก็ได้เตรียมใจไงถือไฟแช็กไว้เฉยแต่ไอ้ตั้มยังไม่ได้เอาเทียนมาลนแต่เทียนยังอยู่ในมือเฉยตอนแรกแล้วตอนที่ไปตอนนั้นไปถึงโตเกียวตอนที่จะไปเจอคุณมาดารินนั่นคือเช้าเหรอ11 โมง11 โมงเที่ยงแถวนั้นเที่ยงประมาณแล้วก็พอดีแบบเอ้ยเลิกไวว่ะอะไรเงี้ยเหรอประมาณบ่าย 2 บ่าย 3ไม่ต้องไปเตรียมตัวซ้อมเพราะว่าเขาจะมีไลฟ์วันต่อไปอ่ะก็โอเคต่อไปอะไรน้องจะอยู่ยาวอันนี้ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าทางธรรมโอเขาแบบเหมือนคุยตกลงอะไรยังไงแต่สักพักโอเคหาอะไรกินกันไหมคุณอะไรเงี้ยก็เดินสักพักหันมาไปเดี๋ยวจะพาไปเจอลิซ่าไอ้เราก็ฮะเอ๊ะฮะไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างงี้ได้เดี๋ยวถ่ายทำคอนเทนต์เลยมาเออทำคอนเทนต์มีถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยเหมือนถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายคอนเทนต์ยังไงล่ะเดี๋ยวทำคอนเทนต์ก็รีบไปก็นั่งรถไฟไปใช่ไหมคุณไปที่อาซากุสะใช่ทีเนี้ยไปเดิมเลยไปเที่ยวศาลเจ้าด้วย
ใช่เพราะว่าเหมือนที่พักของลิซ่านะอยู่ใกล้ๆกับอาซากุสะอ่าฮะเขาพักอยู่แถวนั้นอ่าก็คุยเขาบอกว่าเขาว่างตอนเย็นเพราะว่าแบบว่างแป๊บหนึ่งตอนเย็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคโอเคใช่แล้วเขาบอกว่านัดเจอตรงนั้นเพราะว่าเขาจะไปทำธุระต่อพอดีอ่าใช่ใช่แล้วทีนี้เราก็แบบก็ไปรอก่อนเพราะว่าเขายังไม่มาเนาะก็ไปรอก็ไปซื้อไอ้นั่นไอ้นี่โน่นอ่ะก็เดินเล่นอยู่ในวัดอาซากุสะก็ทุกคนที่เคยไปน่าจะนึกภาพออกว่าข้างในมันก็เป็นอะไรคิมินาริมงใช่ไหมใช่ว่าแบบว่าวิ่งตื่นเต้นก่อนที่จะเคยได้ไปเดี๋ยวมันน่าเที่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือทามาโอตื่นเต้นตื่นเต้นที่ไปอาซากุสะเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วตื่นเต้นดีไอ้ตรงนี้ก็แบบเอามีดมาจ่อคออ๋อตื่นเต้นใครจะเอามีดจ่อคอฉันหมายถึงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่จะเจอเอ้าไม่เลยตื่นเต้นนี่แบบกูจะทำยังไงดีวะประมาณว่าคุณเดี๋ยวเขามาแล้วคุณเดี๋ยวเขามาแล้วคุณไปยืนรอกันไหมไปยืนรอกันไหมทีละเราบอกเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำก่อนปวดฉี่อะไรเงี้ยอ่ะว่าอ่ะงั้นคุณไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราเขาจะลุกลี้ลุกลนตื่นเต้นไม่ยืนมาจ่อคอขนาดนั้นก็ลนแล้วไอ้ตั้มมันไม่ค่อยได้ไปวัดเซนโซจิไงมันก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดาโอ้โหดูมีเทพไลจินฟูจินไม่ใช่ไหมตื่นเต้นเลยตื่นเต้นจะเจอเพื่อนเก่ามีมาจ่อคอหอยแล้วแบบเอาไงดีวะใครจ่อไว้ใครทำอะไรโอ้ฉันไม่ถามอยู่ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรไหมเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วคุณพูดอะไรสักคำยังอ๋อพี่แจนอาจจะประมาณนั้นอะไรนะโอ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วแกไม่รอดแน่คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นขนาดนี้แล้วห่วยไม่รอดในใจก็แบบยังไงดีวะกูยังไงดีวะกูในใจก็ถามคำถามแบบแหมผู้หญิงญี่ปุ่นคนที่เขารักพี่แจนขยันขยอเองไม่ใช่หรอไม่ใช่ดิฉันแน่นอนบอกเลยว่าไม่ได้ขยันขยอแน่นอนเพราะว่าตอนแรกแบบเหมือนหยอกเย้าตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพแต่ตอนไปญี่ปุ่นไม่ได้พูดถึงพี่แจนสารภาพของมาเองเลยพี่แจนหยอกเย้าพญายมตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วที่บอกว่าหยอกเย้าคือไม่เจอหรอทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะทีนี้พอลิซ่าจังมาก็ธรรมโอเขาก็ต้องเดินออกไปตอนนั้นอยู่ข้างในไงลึกเลยอ่ะก็เดินออกไปเราก็โอเคเริ่มถ่ายวิดีโอข้างหลังแล้วก็บอกว่าเอาละค่ะทุกคนเขากำลังจะได้เจอกันแล้วนะคะใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะก็ถ่ายตามเลยไม่พูดไม่หมดต้องบอกอะไรรักแรกอะไรสักอย่างพูดเอาพูดหมดไม่พูดไม่หมดอะไรวะคุณได้ยินได้ยังไงวะคุณเดินโอ้โหกี่เมตรเดินอยู่แต่ข้างหลังไงเราก็บอกไปเดินข้างหน้าสิเดี๋ยวโค้งดีแล้วกันเนาะดีจังเนาะไอ้ตั้มมันเปิดฮาคิสังเกตตลอดอ่ะมันต้องขอมาไอ้นี่แสดงถึงความว่าไอ้ตั้มมันก็ยังห่วงใยแคร์อยู่เสมอถึงแม้ว่าพี่แจงจะผลักใส่ให้ตั้มมันเดินนำหน้าไปแล้วอย่างนั้นอ่ะไอ้เรื่องแค่ไปเดินข้างหน้าบอกไปเดินข้างหน้าที่ไปเดินห่างข้างหลังทำไมเราไอ้เราก็แบบเกรงแล้วแบบกูยึดกูก็ถ่ายไอ้เราก็แบบโหแล้วแป๊บนึงมึงเดินเร็วมากเขาขายาวด้วยสักพักก็อ้าวเขาเจอกันแล้วครับทุกคนเขาเจอกันแล้วแล้วก็ร้องเพลงไอ้เฟิร์สเลิฟอะเฟิร์สเลิฟเพราะว่าตอนนั้นไอ้ซีรีส์เฟิร์สเลิฟกำลังมาพี่แจ๊คเขาร้องเพลงใช่ไหมซีรีส์เฟิร์สเลิฟกำลังมาก็เลยแล้วนั่นก็เลยแล้วพี่น็อตก็มาใช่ไหมพี่น็อตกำลังมาแล้วก็โอ้วัดดีพี่น้องอ๋อแล้วก็ตอนนั้นพี่แจนก็แบบเอ้ยนี่ถ่ายรูปด้วยกันยิ้มอ่ะตอนนั้นดูแล้วหน้าตั้มน่าจะไม่มีรอยยิ้มแล้วล่ะไม่มีเลยครับตั้มไม่มีรอยยิ้มแกบอกเอ้ยยิ้มหน่อยดิไม่ต้องอายด้วยสรุปหันหลังให้ตูอย่างเดียวเลยได้แต่รูปด้านหลังโอ้โหก็นั่นแหละเขาก็คุยกันนะเฮ้ยรู้สึกได้ว่าแบบเขาสนิทกันจริงๆรู้สึกได้เลยว่ามันมีความแบบบรรยากาศอันพิเศษบางอย่างอันนี้ไม่ได้แบบไอ้นี่นะแต่แค่รู้สึกได้ว่าความเป็นเพื่อนสนิทกันครับผมเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันสนิทจริงๆมันมีความมันมีเหมือนมีบรรยากาศสีฟุ้งๆสีฟุ้งๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไฟที่ศาลเจ้าอาซากุสะเนี่ยมันเริ่มมีการเปิดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแดงๆชมพูชมพูหน่อยแต่ว่าพี่แจนอาจจะเข้าใจผิดไงอาจจะไปคิดว่ามันออกมาจากมันเป็นออร่าออกมาจากตรงนู้นตรงนี้พี่แจนคิดมากไปทีนี้เราก็เลยปล่อยให้เขาคุยกันก็ปล่อยให้เขาคุยกันสวัสดีเสกสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีพี่เสกสิทธิ์ด้วยนะครับ
พี่เสกสิทธิ์มาตอนปลายภาคของโตเกียวพอดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวเรามาสแตนบายรออันนี้ยังไม่ปลายภาคใช่ไหมอันนี้ภาคต้นใช่ไหมจริงเหรอมันยังเป็นภาคต้นอ๋อโอเคครับอันนี้อ่ะก็เดินไปก็ปล่อยเขาคุยกันเขาก็คุยหุ่นลิซ่าจะเป็นคนที่เอเนอร์จีดีมากแบบไม่เคยเจอคนญี่ปุ่นแบบไหนอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆเอเนอร์จีเขาสุดยอดเลยแบบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่น่านะโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเขาแบบเออล่าเริงอ่ะเป็นคนล่าเริงมากบรรยากาศเขาแบบอะไรนะ positive มากเลยอ๋อพี่แจนก็เลยอาจจะคิดไปไกลหรือเปล่าในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกผมคือชินแล้วกับการที่คนญี่ปุ่นที่แบบพูดคุยกันแล้ว energy เยอะกันแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเป็น react ของเขาแต่ว่าไม่เคยเจอผู้หญิงญี่ปุ่นที่แบบเอ้ยเหมือนซินเซียขนาดนี้แบบจริงใจอ่ะจริงใจมากนะฮะอันนี้แบบเขาคุยกับนี่ด้วยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จริงใจอยู่แล้วครับแค่ตอนไปนั่งกินไอ้กินข้าวร้านอาหารเกาหลีนั้นยังเห็นกลุ่มสาวมอปลายญี่ปุ่นมานั่งแดกกันแล้วเลยเอิกแล้วก็นั่งหัวเราะกระทืบตีนกันตอนนั้นที่ผมบอกนี่จริงใจใช่ไหมอ๋ออันนั้นจริงใจเขาไม่มีห่วงเขาไม่มีห่วงภาพลักษณ์ไงจำได้ไหมตอนนั้นที่ผมบอกเออนั่นแหละแม่งนั่งกระทืบตีนกันเย้วู้แล้วแบบโอ้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเข้าใจได้เข้าใจได้ energy อย่างนี้นี่เองมันปัจจุบันมันเลยไปเลียขอบถ้วยซูชินี่โอ้ไม่มีความเกรงใจอย่างนี้นี่เด็กเปรตเขาเลียขอบโคตรเลวซามอ่ะกลับมาทีนี้ก็เหมือนพูดคุยกันลิซ่าเขาเป็นคนแบบน่ารักนะถ้าใครเจอเขาก็ต้องแบบชอบเขามากเลยอ่ะเขาเป็นคนแบบให้กำลังใจคนอย่างอันนี้ใช่ไหมเหมือนธรรมโอบอกว่าเนี่ยแฟนอะทำงานเป็นเซยูนะเป็นนักพากย์นะเออเขาบอกอุ้ยแบบเออสุโกยแบบจู้เสืออะไรเงี้ยเออเขาบอกเก่งจังเลยเก่งจังเลยเออเราก็แบบโอ้ยไม่อะพูดอังกฤษนะ I'm quite suck ก็พูดคำนี้ บอกว่าเออฉันค่อนข้างห่วยค่อนข้างกากเลยอ๋อเสื้อผ้าไม่ค่อยได้ซักโอเคไม่ใช่คือพี่แจมถ้าไม่เก่งจริงเขาเป็นมืออาชีพไม่ได้อยู่ดีอะไม่ใช่คือเราก็ถูกแล้วไงจะถ่อมตนอ่ะจะถ่อมเป็นคนรักคือแบบเป็นประเภทแบบติดไปแล้วไงว่าเออถ่อมอะไรเงี้ยทีนี้ทำโอ้พอเขาแปลให้ฟังเออลิซ่าเขาก็แบบเอ้ยพูดงี้ไม่ได้สิต้องแบบพูดถึงตัวเองดีๆสิต้องมั่นใจตัวเองเข้าไว้นะอะไรเงี้ยเออนะแบบอะไรนะจิบุนอะไรนะจิบุนอะไรสักอย่างจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองจิบุนจิชินนะเออแล้วก็เอ้ยมันผู้หญิงคนนี้แม่งสุดยอดเลยว่ะรู้สึกแบบเออกูเข้าใจแล้วทำไมธรรมโอดแม่งรู้สึกดีๆด้วยเนี่ยใช่ไหมมันเริ่มจากตรงนี้แหละไม่อันนี้คือพูดในทางที่ดีก่อนใช่ไหมอันนี้คือจะเริ่มแล้วเหรอใช่แล้วเตรียมเครื่องดับเพลิงทานตอนนี้ยินดีต้อนรับไฟฟอสหน่วยประจนคนไฟลุกซีซั่น2ชมเฉยอ๋อแล้วก็เป็นห่วงไม่อันนี้ไม่ได้อะไรคือเรารู้สึกว่าเขาแบบแม่งน่ารักจริงๆอ่ะแล้วเขาก็คุยเฮฮาบ้างแล้วก็ถามนั่นถามนี่แล้วพอเอ้ยงั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องอธิบายให้คนดูย้อนหลังเข้าใจนิดหนึ่งถ้าคนในไลน์น่าจะเข้าใจแต่เผื่อแบบเราตัดย้อนหลังใน YouTube ด้วยแต่ผมก็จะตัดให้กระชับแหละแต่ผมจะอธิบายนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมต้อมมันดูลุกลี้ลุกลนมันดูต้องเตรียมจะดับไฟอ๋อพอดีก่อนหน้านู้นตอนนู้นเราเคยพบเหตุการณ์ไฟไหม้เพจนะฮะแบบว่าเพจของพี่แจนเขานั่นแหละเขาลงอะไรสักอย่างนะไปคนก็ไปงุ้ยงุ้ยงุ้ยแต่เราเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมรู้สึกเหงื่อตกว่าแบบว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีป่ะวะทำไมเรารู้สึกเป็นห่วงจังเลยแล้วเราแบบเอ๊ะมันจะเกี่ยวพันกับ EP 10.2 หรือเปล่าวะไม่มีหรอกแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจต้อมต้องเข้าใจความผู้หญิงนิดนึงว่าแบบมันก็มีจะมีความคอมเพลแบบเปรียบเทียบตัวเองไปเองโดยอัตโนมัตินะอันนี้พูดจริงๆนะผู้หญิงทุกคนมีความรู้สึกแบบนั้นเออมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะแบบอยากไปจุดไฟบ้านนะแต่มันจะแบบนิดนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเล่าให้คนดูแบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราไม่สามารถเล่าในไลฟ์ได้แต่ว่าที่ผมใช้คำว่าไฟไหม้เนี่ยคือมันไหม้จริงๆแค่นั้นแหละไหม้ไปแล้วคือมันไหม้ไปแล้วมันไหม้จริงๆแต่ทีนี้ทิ้งช่วงมาหลายเดือนแล้วผมคิดว่ามันน่าจะไม่เหลือเชื้อไฟแล้วมั้งแล้วก็เลยสามารถเอามาคุยกันต่อแบบสนุกสนานแล้วคราวนี้ได้เล่ากันอย่างสนุกสนานแล้วอะไรวันนั้นคือแบบยิ่งกว่าแรปอีมิเนมต้องมาดูกันทั้งคือตอนนั้นแต่เราคือแบบเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างติดโซเชียลนะปกติเนี่ยคนจะติดต่อผมค่อนข้างยากแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมจะค่อนข้างเกาะติด Messenger แบบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเ
หรือแบบเออนั้นต้อมแบบทักมาถามอยู่ตลอดเลยอ่ะว่าแบบโอเคไหมครับดีขึ้นหรือยังต้อมเป็นไงต้อมโอเคไหมค่อนข้างเกาะติดโอเคต่อครับทีนี้มันมีเหตุปัจจัยอยู่เรื่องนึงก็คือเมื่อล่าสุดเนี้ยธรรมโอกเขามีโอกาสว่าจะได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมที่โอกินาว่าโอกินาว่าใช่แต่ปรากฏว่าด้วยความน้ำจะออกจมูกไงกูอันนี้พี่แจนจะเล่าแบบเต็มๆหรือว่าแค่เล่าประมาณนึงเล่าแบบรวดเร็วเล่าแบบรวดเร็วโอเคโอเคอันนี้ปรากฏว่าพอเขาแบบมาคบเราเขาก็แบบแต่เราโอเคเดี๋ยวอยู่ที่ไทยก่อนละกันอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เขาก็ไปเจอกับลิซ่าแล้วเขาก็เล่าให้ลิซ่าฟังว่าเอ้ยตอนแรกก็เกิดจะมาทำงานที่โอกินาว่านะอะไรประมาณเนี้ยแล้วลิซ่าก็บอกเฮ้ยโรงแรมนั้นน่ะฉันก็เคยไปนะแล้วฉันอ่ะก็แบบมีบ้านอยู่ที่นั่นด้วยที่เราก็คิดในใจโอ้โหทำมาโอมึงพลาดละเดี๋ยวคนเคยไปสอบสัมภาษณ์งานแถวโอกินาว่าก็ต้องเคยพักที่นั่นกันอยู่แล้วพี่แจนอย่าไปคิดมากครับไปคือเราด้วยความที่แบบเขากำลังโหมไฟมันกำลังแบบอุ่นๆแหละอันนี้เดี๋ยวพี่ถามก่อนนะตั้มไอเหตุการณ์ที่ตั้มจะไปทำงานที่โอกินาว่าแล้วมีไฟลามรองเท้านิดหนึ่งนี่มันเป็นเหตุการณ์ก่อนหรือหลังโตเกียวเนี่ยโอ้ยตั้งอันนี้มันตั้งนานแล้วเราก็คุยกันว่าเราจะไม่ไปคือตอนแรกมันมีปัญหาไงว่าจะไปหรือไม่ไปดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบปรึกษากันระยะหนึ่งเราก็ได้ตัดสินใจว่าเราแบบไม่ไปแล้วทั้งนั้นน่ะอะไรเงี้ยก็เคลียร์ไปแล้วงั้นอันนี้แบบว่าเราโอเคงั้นอันนี้เราข้ามได้แต่จริงๆแบบถ้าเอามาเล่าขำๆในนี้ได้แต่มันก็คงจะขำแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะขำหรือเปล่าก็เลยโอเคงั้นข้ามไปอ๋อก็ปกติก็คือผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงด้วยความที่ผมไม่คิดอะไรเลยงั้นพี่เล่าแล้วคิดไงงั้นพี่เล่าสั้นๆแล้วกันนะมันขอเล่าในฐานะขอให้ตั้มแล้วกันมันเป็นประมาณว่าเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่สัมภาษณ์งานโอกินาว่าเมื่อตอนนู้นมันผ่านแล้วคำนี้เหมือนแบบว่าเขาก็เราจะไปทำได้แต่ว่าเราไม่ไปแล้วพี่แจนก็เลยเหมือนแบบว่าคือในใจก็คือไม่อยากให้ไปพี่แจนก็เลยแบบรู้สึกพี่แจนก็เลยแบบเสียใจไว้แต่ว่าแบบไม่ได้มันเป็นความฝันของเธอต้องไปแต่ฉันไม่อยากให้ไปแต่เธอต้องไปไอ้ตั้มก็เลยบอกก็ผมไม่ไปพี่แจนก็บอกไปสิยังไงต้องพอทีนี้พอไอ้ตั้มไม่ไปพี่แจนก็เลยไม่พอใจที่ตั้มไม่ไปแต่ถ้าไอ้ตั้มไปอ่ะมึงตายคือจริงๆอ่ะถามว่าไปได้ไหมถามว่าไปมึงทางเลือกคืออะไรวะเราแค่บอกว่าเราแค่บอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะรักทางไกลอ่ะมันลำบากเราไม่อยากให้เธอลำบากใจถ้างั้นเราคบแบบไม่ in relationship ไหมประมาณว่าเวลาที่เราไปอยู่ตรงนั้นถ้าคุณแบบไปเจอคนที่เข้าใจมากๆคุณก็สามารถที่จะคบคนอื่นได้โดยที่เรามีความเข้าใจต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเจอคนที่ดีกว่าก็ไปซะอะไรเงี้ยเนี่ยจะไปวะมันเป็นประโยคที่ค่อนข้างแบบว่าโหดร้ายมากนี่พี่แจนแบบว่าพี่แจนอาจจะไม่เข้าใจโมเมนต์ตอนนั้นเหมือนไอ้ตั้มมันอยู่ในห้องนึงใช่ไหมแล้วมีเสียงพี่แจนพูดผ่านมอนิเตอร์สวัสดีคุณธรรมโอเรามาเล่นเกมกันเถอะตอนนี้กุญแจที่จะไขปลอกคอตอนนี้ได้ซ่อนอยู่ในดวงตาของนายเรามีมีดผ่าตัดอันนี้แล้วถ้านายผ่าไม่ได้ภายใน1นาทีพี่งับนี่ก็จะงับหัวตอนเมื่อตอนนั้นน่ะมันก็นานหลายเป็นปีแล้วใช่ไหมเขามันเป็นแบบเรายังมีวิชั่นเกี่ยวกับเขาว่าเขาเป็นผู้ชายที่แบบไม่ยึดติดมากไม่ยึดติดกับผู้หญิงมากอะไรเงี้ยแต่เขาเป็น family man แล้วไงพี่แจนต้องเข้าใจว่าตอนนี้คือมุมมองต่างกันแล้วเดี๋ยวเล่าต่อก่อนก็คือแล้วทีนี้เราก็รู้สึกแบบโหมันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลยนะก็ถ้าเขาไปแต่ถ้าเขายังมีแบบมีพันธะเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยมันลำบากนะเว้ยอยู่ห่างๆกันอะไรเงี้ยอยู่กับครอบครัวมีความสุขที่สุดพี่แจนเชื่อผมใช่ดังนั้นไอ้เรื่องหน้าที่การงานอะไรพวกนี้คนเรามันเก่งอยู่แล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแบบไปวิ่งเข้าหาขนาดนั้นจริงทีเนี้ยยิ่งตอนหลังได้มารู้ว่าลิซ่าแม่งแบบบ้านก็ดีเป็นสาวญี่ปุ่นอีกโอ้โหแล้วนิสัยแม่งโคตรดีเลยบอกเอาแล้วแบบโอ้โหทำมาอกพลาดแล้วพลาดมากเลยกูเสียดายมากเลยกูเสียดายแทนมึงด้วยมาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมถึงยอมนะเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ชายเราจีบไปแล้วเนี่ยทำไมถึงยอมเสียเขาไปเนอะเป็นคือตอนนั้นอะลิซ่าเขาก็บอกว่าเขาเองก็โสดอยู่นะตอนนี้แต่ว่าเขากำลังดูกับคนอีกคนเฉยๆแต่ตอนนี้เขาโสดไงสถานะคือโสดคือถ้าตอนนี้แบบตรงนี้แหละทำมาอบแม่งแบบโอ้โหแม่งคว้าจุดนี้นะกูไอ้ตั้มก็ไปแปลคำว่าโสดทำไมวะก็แทนที่จะเอาคำอื่นทับศัพท์ไปเงี้ยก็ไม่เกิดเรื่องนะเออ
พี่แกนเขาฟังพี่แกนเขาฟังญี่ปุ่นไม่ได้ไม่เหรอเองไปแปลคำว่าโสดทำไมวะเองก็ข้ามไปมันมีจรรยาบรรณของล่ามอยู่เองก็ข้ามไปดีวะด้วยเราที่แบบเราติดไงคือในใจเราก็รู้สึกอยู่แล้วว่าไอ้ห่าผู้หญิงแม่งโคตรน่ารักทั้งสวยด้วยบ้านก็ดีเป็นสาวญี่ปุ่นอีกแล้วเขามาเสียเวลากับกูทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นแล้วทีนี้ด้วยความที่ตอนนั้นเหมือนพี่แจงก็ใช้คำประมาณแบบว่าผลักใสแต่ว่าแบบฉันปรารถนาดีกับเธอนะฉันอยากให้เธอเจอคนที่ดีกว่าฉันเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งก็มันดีกว่าทุกตรงแล้วเราจะไปสงสารกันได้ยังไงวะซึ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวแบบถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นในแบบมุมมองเราเนี่ยแบบเฮ้ยแต่คนที่แบบเป็นแฟนเราที่เราคบอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือแบบคนที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วเว้ยแต่ว่าในสายตาคุณจะมองว่าคนอื่นดีกว่านู่นนี่แต่มันไม่ใช่สำหรับเราไงซึ่งตอนนั้นไอ้ตั้มมันก็เลยลินกินปาร์คมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแบบว่าตั้มค่อนข้างเรกโหมดตั้มจะไม่นุ่มนวลอีกต่อไปมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ไฟฟอสขึ้นมาตอนนั้นก็เลยแบบนั่นแหละเราก็แบบเสียดายแทนเขาแล้วบวกกับว่าในใจมันก็อีหยังวะอยู่แล้วอ่ะที่เขาแบบไอ้ห่านัดแฟนเก่าเว้ยเอ้ยนัดจิกเอ้ยไม่ใช่นัดอะไรดีวะต้อมมันเรียกมันเรียกว่าแฟนไม่ได้คือเป็นเหมือนแบบเพื่อนสนิทแบบเคยไปเดินเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้เคยปิ๊งอ่ะเคยปิ๊งบวกกับว่าแบบไอ้เราก็เคยฟังเฮ้ยตอนนั้นเขาก็ชอบของเขามากอยู่นะเว้ยอะไรเงี้ยใช่แล้วแม่งเป็นคลิปเมื่อปีเท่าไหร่นะ2016ใช่ไหมยังรู้สึกผิดอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเจ็ดแปดปีไม่ได้ปีแล้วเราแค่เคยไปฟังไงมันเป็นคลิปที่ดังที่สุดคลิปหนึ่งของต้อมเลยนะเราก็ต้องเคยฟังอยู่แล้วอันนี้พอเราไปดูก็แบบเฮ้ยเรื่องราวไม่น่ารักว่ะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแบบแฟนกันเลยตอนนั้นยังไม่คบกันเลยเฮ้ยน่ารักว่ะแล้วพี่แจนก็เอาคลิปนี้ไปเปิดล้อมันตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอยู่ใช่ไหมเปล่าหลังจากขับมาแล้วเปิดไปดูบอกกลับไปดูเนี่ยคุณดูเห็นไหมเขาออกจะน่ารักเนี่ยคุณก็เคยชอบเขาไม่ใช่หรือไปเลยไปเลยภาพยังไม่เหมือนอย่ามาทักสีหน้าของไกรุสเคบีก็เหมือนไอคอนช่องตอนนั้นเลยที่แบบไม่ก็คือถ้าจริงๆก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็คือแค่รู้สึกแบบพอไปเจอแล้วแบบผู้หญิงแม่งดีว่ะผู้หญิงแม่งเป๊ะมากเลยบอกเองว่าจะไปหาบอกเอ้ยอยากไปเจอลิซคุณพูดบอกอยากไปเจอลิซ่าจังก่อนไปฉันแค่แกล้งบอกไม่อยากเจอลิซ่าจังหรอแต่ต้องคุณบอกเองว่าไม่เจอแล้วอ่ะอ๋ออันนี้หรือเปล่าตั้มอาจจะเป็นแบบที่พี่เจนบอกอยากไปเจอลิซ่าจังจังนี่คือหมายถึงคำต่อท้ายชื่อเฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่ความปรารถนาที่แบบอยากจะไปเจอลิซ่าจังเลยอย่างนี้ไม่ใช่นี่ไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรผมไม่ไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าเอ้ยเราไม่ไปเจอมาเดลินแล้วโอเคถ้าไม่ไปโตเกียวก็มาเจอไงถูกแล้วไงไม่ไปแบบหรือว่าไม่ได้เจอน้องไมล์แล้วก็เลยแบบงั้นถ้ามันไกลมากก็อาจจะต้องบอกน้องไมล์ว่าอาจจะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นธรรมโอมไปเหอะไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มันคือเขาไปนัดแล้วเขาไปนัดมาเดลินแล้วแล้วก็บอกไหนๆก็นัดเขาแล้วก็ไปดิถ้าไปยกเลิกทำไมถ้าเขาว่างไปได้ก็ไปก็ประมาณนั้นประมาณแค่นั้นเองก็เจอกันแล้วแบบลิซ่าเขาก็นั่นแหละก็เดินเที่ยวกันกินไอติมอะไรกี้แล้วก็เลี้ยงไอติมเขาไปคนหนึ่งแล้วก็พอตอนแยกก็เขาก็ลาเนาะก็น่ารักอ่ะไปดูดิน่ารักจังเลยอ่ะซึ่งต้องบอกคนดูว่าอันนี้คือเรื่องจบไปด้วยดีอย่างสงบนานแล้วเฉยดีส่วนในนี้ก็คือเอามาคุยกันสนุกขำๆไม่เฉยหวังว่าคงไม่มีอะไรผมไม่ยกมือไหว้หน้าจอหวังว่าคงจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเราอยู่โตเกียวกันนานเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเรามีอะไรต่อไหมในโตเกียวไม่มีนะโตเกียววันนั้นก็คือจบจากลิซ่าก็คือกลับเลยเพราะว่ามันก็ค้างแล้วกลับเลยเพราะนอยแล้วไงไม่ถึงก็นอยเว้ยวันต่อมาต่างหากแม่งนอยว่าต่อมามีอะไรรู้ไหมทุกคนปัญหาคือแจมูเนะมีแบบเหมือนเอาของที่ไทยอ่ะเอาของที่ไทยไปญี่ปุ่นถ้าเจอใครอยากจะให้ผมขอแทรกนิดนึงไอ้วันต่อมาคือวันไปส่งของป่ะใช่นั่นแหละคือวันที่ระเบิดงั้นเดี๋ยวไม่ใช่แค่ลำไฟงั้นเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงแต่ถ้าเสียมารยาทต่อพี่แจนผมขอโทษนะพี่แจนบอกว่าอะไรนะอ๋อกลับมาจากโตเกียวไม่ได้นอยอ๋อผมจำได้คืนนั้นเรานอนกันตีอะไรนะนั่นแหละตีสามแล้วผมแบบตีสามไทยอ่ะแต่ตีห้าของพี่อ่ะใช่ก็เดี๋ยวกันนะ
ก็คือก็มันก็แน่นอนมันมีความรู้สึกที่ไอ้นี่อยู่แล้วผู้หญิงอะเนาะเออแล้วทีนี้ปรากฏว่าวันต่อมาเนี่ยมันยังเหลือขนมอยู่บ้างแล้วก็มีเสื้อนึงตอนแรกก็แบบอันนั้นตอนเช้าไหมพี่แจนตอนเช้าแล้วก็แบบเออเอาเสื้อเนี่ยเอาส่งให้พี่โน้ตเพราะว่าจะเตรียมกลับอะไรเงี้ยต้องแบบเคลียร์ของออกให้หมดเพราะว่าจะหิ้วไปแบบหิ้วมาแล้วหิ้วกลับมันก็ไม่ดีไงเป็นไหนก็เอามาแล้วก็แบบวันก่อนกลับอันนั้นก็คืออยู่เกียวโตหรืออยู่โอซาก้านะอยู่เกียวโตอยู่เกียวโตจะไปเที่ยวเกียวโตอ๋องั้นงั้นพี่แจนก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยเดี๋ยวเพราะว่าไอ้คืนนั้นคือพี่แจนก็เล่าเรื่องให้ฟังนี่แหละแล้วไอ้ตั้มก็หลับไม่รู้เรื่องถ้าไอ้ตั้มมันยังไม่หลับอ่ะไอ้ตั้มมันอาจจะอ๋อใช่ไอ้ตั้มถ้าตอนนั้นมันไม่หลับมันอาทิตย์ด้วยพี่แจนเอาผ้าลงไปซักนานจังวะแม่เขาบอกเอาผ้าลงไปซักแล้วผมก็แบบมันรู้เรื่องแล้วมันซักนานด้วยผ้ามันซักนานด้วยเออแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าโอเคก็เตรียมขนมขนมบอกว่าเออเดี๋ยวส่งให้พี่โนรีดีไหมเพราะพี่โนรีอุตส่าห์ให้เราไปนอนบ้านตั้ง2คืนอ่ะโอเคส่งให้ทีนี้เขาก็เดินมาหยิบแล้วว่าเอองั้นขนมนี่เอาให้ลิซ่าแล้วกันนะแล้วก็บอกไม่เราบอกว่ามันเหลือคุณจะเอาไปให้ใครอีกไหมคุณบอกไม่คุณนะบอกว่าเดี๋ยวให้ลิซ่าแล้วกันนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวส่งไปให้ลิซ่าแล้วกันเนี่ยแล้วคุณบอกเองว่ามันเหลือเราก็เลยเอาไปให้มันเป็นตามมารยาทเฉยๆพี่แจนอย่าไปคิดมากได้เลยที่มันเหลือวันสุดท้ายแล้วเป็นวันสุดท้ายที่แบบเฮ้ยเวลาก็จะไม่พออยู่แล้วด้วยเดี๋ยวแบบจะเดินเที่ยวอะไรนะเกียวโตทีนี้เขาก็ต้องไปหาพื้นที่สำหรับส่งของนึกออกป่ะแล้วอันนั้นคือเขาต้องส่งอยู่แล้วหรือเปล่าพี่แจนใช่ไหมไม่คือตอนแรกก็แบบคิดว่าเออกะว่าโอเคหรือว่าจะไม่ส่งดีหรือจะยังไงแต่ว่าทําโอบอกส่งๆแล้วกันอย่าจะเคลียร์อ่ะเคลียร์ก็เคลียร์เขาก็ทักไปขออะไรนะขอที่อยู่ลิซ่าซึ่งลิซ่าเขาก็น่ารักนะครับลิซ่าเขาก็พิมพ์มาบอกว่าอ๋องั้นขอไม่เกรงใจแล้วกันขอรับเลยแล้วกันนะเขาก็น่ารักดีน่ารักดีแล้วทีเขาก็เลยไปส่งแต่ตอนนั้นอะโหเวลาแม่งน้อยมากอะเวลาเหลือน้อยแล้วคือจะจบวันอยู่แล้วเฮ้ยจริงเหรอส่งของตั้งแต่ตอนเช้ายันจะจบวันเลยเหรอจริงไหมเนี่ยเราออกไปค่อนข้างบ่ายแล้วแล้วที่ทำมาโอกคือแบบเออไอเราก็อยากจะไปเดินดูตรงนั้นตรงนี้แต่ตอนนั้นทำมาโอกร้อนใจมากแบบต้องส่งของให้ได้ต้องไปหาส่งของก่อนเออเดี๋ยวเราไปหาส่งของก่อนคุณรออยู่ที่นั่นได้ไหมเราบอกว่าจะไปด้วยกันไหมเราบอกจะไปด้วยกันไหมคุณบอกไม่เป็นไรคุณดูกระเป๋าเกินนะถ้าเราอยากดูกระเป๋าอันนี้รายการอย่าเข้ามาดูครับนะครับไม่ใช่โหนกระแสต่อเลยครับเข้าใจไหมว่าเราก็อยากช้อปปิ้งของเราเพราะมันวันสุดท้ายแล้วเรายังไม่ได้ช้อปอะไรเลยแล้วเออเดี๋ยวแวะดูกระเป๋าแป๊บนึงได้ไหมแต่คุณก็แบบเออแต่เราต้องรีบไปส่งของก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันแบบหาไม่เจออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เราไม่ได้บอกว่ารีบเลยแล้วก็บอกอันนี้แล้วหลังไม่เรามาแล้วเราโมโหเพราะเรามาหาไม่เจอหาที่ไม่เจอคุณก็เห็นแม่ปะล่ะมันไม่มีที่หาที่อะไรเหรอหาที่ส่งไปรษณีย์ส่งใช่ไหมเออมาโกรธเราด้วยที่เราเข้าไปดูกระเป๋ากุชชี่เอาก็รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเพราะเรารู้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไงมันเกิดอะไรเราไม่ได้พูดอะไรคุณเลยคุณจะไปว่าอยู่นี่ไงอ๋อคุณแบบว่าทำที่แบบแล้วนานมากแล้วคือปัญหาคือคุณไม่ให้เราแม้แต่จะดูกระเป๋าเลยอะไม่ประเด็นคือคุณไม่ได้จะดูกระเป๋าเลยคุณแค่จะแบบงอนเราแล้วจะให้เราอยู่ตรงนั้นให้ได้ดูกระเป๋าไม่พอเราพูดความจริงเห็นไหมคุณก็ไม่ยอมรับเดี๋ยวต้องสปอยคนดูก่อนครับหลังจากนั้นจบลงด้วยดีนะครับพี่แจนก็ไปเดินดิสนีย์ช็อปอะไรแบบนี้อ่ะต่อครับต่อครับผมทีนี้แบบมันก็รู้สึกแย่แล้วอ่ะคือเวลาแม่งเสียไปเป็นชั่วโมงกว่าเขาจะลงมาตั้งแบบโหเกือบชั่วโมงเลย45นาทีได้มั้งมันรอคิวนานใช่ไหมไอ้ส่งของแม่มันงงไงเพราะว่าแบบไม่ได้ส่งนานแล้วเราก็แบบไม่รู้มันต้องทำยังไงบ้างวะก็ถามเขาว่าเออต้องทำยังไงแล้วมันส่งทั้งสองที่ไงก็ต้องส่งไปนั่นด้วยตามก็น่าจะยิ่งหงุดหงิดอีกว่าเฮ้ยนี่เราทำให้ทริปเราเสียเวลามากขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วเสร็จเร็วๆผมก็พยายามอยู่แต่ก็รู้แหละว่ามันข้างล่างมันต้องไปเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยให้พี่แจนรออยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่รออยู่ข้างล่างรออยู่ที่ช็อปกระเป๋ากุชชี่อะไรเงี้ยก็ยืนรอก็ดูเออแค่บอกว่าไม่ขึ้นมาด้วยก็รู้แล้วว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็แบบไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้เอ้ยแต่ว่าไม่ขึ้นน่ะดีแล้วเพราะว่าถ้าแบบรอมันก็เซ็งอะใช่ไหมระหว่างนั้นมันก็ไม่ได้ทำอะไรถูกไหมก็ให้พี่แจนไปจากกันก็ไม่ได้เพราะว่าไอเนี้ยอินเทอร์เน็ตอะอยู่ที่คนใดคนหนึ่งตอนนั้นจำได้ว่าอยู่กับที่ทำมาโอ ใช่ทำมาโอเอาอินเทอร์เน็ตขึ้นไปด้วยเราก็ต้องไปขอยืมอินเทอร์เน็ตกูที่เขาใช้เราก็แบบโอ้ยแม่งห่างกันไปก็ไม่ได้เราจะเดินไปดูที่อื่นก็ไม่ได้ก็ต้องยืนรออยู่ตรงนั้นอะก็เลยกลายเป็นว่า
เออลงมาก็มุ่ยมุ่ยหน่อยอ่ะมองตรงแบบก็รู้สึกไม่หน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะไม่หน่อยก็ได้มากมากอ๋อเพราะงงแล้วบอกไอ้ผมก็ถามคำแรกว่าอันไหนบอกเคลียร์แล้วไงเคลียร์สิว่าก็ first priority ของเองมันไม่ใช่ตัวก็ต้องโมโหสิเว้ยจริงๆอันจริงๆอันนั้นไม่ใช่มันอาจจะมันด้วยความที่แบบเออไหนๆก็จะไปส่งของอยู่แล้วไงมันก็เลยไปแต่มันก็ไม่คิดว่ามันจะเสียเวลาขนาดนั้นไงพี่แจงแต่ตอนนั้นน่ะก็จําได้ผมอยู่ในเหตุการณ์คือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็เป็นห่วงเพราะว่าเห็นเหตุการณ์เมื่อวานแล้วนอนเช้าไงเราก็เลยถามว่าเป็นยังไงมั่งพี่แจนเหตุการณ์สงบหรือยังปรากฏว่าพี่แจนก็ส่งเพลง BTS มาเลยแบบ Like It Up Like Dynamite Wow คือแบบคือแบบว่ามันก็มีเหตุการณ์ใหม่เออแล้วทีนี้ความโมโหอ่ะไม่ใช่อาซากุสะเลยด้วยแต่โมโหที่แบบโอ้โหพาวลิตี้ไม่ใหม่เป็นแฟนภาษาอะไรดีอะไรเงี้ยเออกันนี้แล้วก็ไม่บอกตรงๆก็ถามแล้วว่าจะให้ไปส่งไหมไม่พูดตรงๆมันจะดูมันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นไงใจเปล่าอิสุยิงอ่ะไม่เข้าใจมึงหรออีจะตัวแม่อ่ะทำไมลืมไม่เข้าใจมึงวะก็จะไปรู้ก็ถามแล้วอ่ะจะให้ไปส่งไหมถ้าไม่ให้ไปส่งเราก็จะแบบเออเก็บไว้ให้แบบพี่โนรีไปทีเดียวเลยเราก็รู้สึกแบบถ้าบอกว่าไม่ให้ไปส่งก็จะดูเป็นผู้หญิงไม่น่ารักเราก็อยากจะดูเป็นผู้หญิงคนดีใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็อยากจะแบบให้แฟนมันมีภาพที่ดูดีนิดนึงก็เลยอยากจะสร้างภาพใส่แฟนนิดนึงมาว่าไปส่งก็ได้แต่ในใจเดี๋ยวบอกตรงโมโหไปแล้วผมก็เลยแบบผมก็เลยผมก็เลยเป็นห่วงว่าเออแล้วทางไอ้ตั้มเป็นไงวะแล้วก็เลยถามบอกตรงว่าต้อมที่พูดตรงด้วยที่สุดคือต้อมไม่ใช่ตั้มเออแล้วไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบอ๋อไปดูเหรอโอเคไปเข้าร้านที่นี่ไปสักพักหนึ่งพี่ต้อมถามสบายดีไหมตั้มต้องมันจะต้องเกิดอะไรแน่ๆเลยเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ต้อมไอ้ตั้มมันก็เลยของใน11วันนะพูดกับต้มเนี่ยเยอะมากกว่าพูดกับธรรมโออีกแล้วไม่พูดอะไรเลยแล้วใครจะไปรู้อ่ะไม่พูดอ่ะโอ้โหอ่ะคือทำไมอ่ะดูอะไรไม่ออกบ้างเหรอหัดสังเกตมั้งดิของพี่แจนส่งเพลงDynamite มาของไอ้ตั้มนี่ส่งเพลง Venom ของเอมิเนมมา I got a sound feel with shit that's wrong with you อย่างนั้นเลยก็ขึ้นดนตรีก็ขึ้นเลยแล้วมันก็แบบผมเนี่ยอันนี้เราเอามาเล่ากันขำๆนะครับเรื่องมันผ่านไปนานแล้วจริงๆไม่ได้มีอะไรแล้วโอเคก็ไปดิก็บอกว่าไม่สักแข่งขันพอไปถึงวันนั้นไปเจอลิสเดี๋ยวพาไปเจอลิสะไอ้ห่าในหัวคืออย่างนี้เลยแบบไอ้ห่าพี่ดีก่อน what the fuck ในใจคือ what the fuck เลยเพราะตอนนั้นคือเดินจนสภาพหน้าตาดูไม่ดีแล้วโดนทั้งลมโดนทั้งฝนไอ้เราก็แบบโอ้โหแม่งจะไปเจอที่เก่าเขาแล้วชั้นหน้าอย่างนี้เหรอวะคือมันอีหยังวะมากเลยเว้ยเราก็แบบนิดนึงอ่ะเออทำไมช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่เข้าใจเลยอ่ะเออแล้วทีนี้ส่งของเสร็จแล้วนี่แล้วก็ไปเที่ยวไหนต่อนะฮะก็ไม่ได้ปิดอะไรก็รู้สึกจะเป็นสะพานอะไรนะแม่น้ำคาโมะปะหรือว่าอะไรนะคาโมะกาวะไอสะพานดูดคอฮะสะพานที่เขามานั่งดูดคอกันอ่ะเออสะพานตรงเกียวโตตรงนั้นอ่ะไอโกโจชิโจแต่ว่าภาพประกอบไม่เจอเลยส่วนที่ชอบสุดของทริปนี้ก็คือเกียวโตอาราชิยามะนี่แหละรู้สึกว่าสุดยอดเลยแล้วเราดันไปเล่าดันไปพูดในไลฟ์ของธรรมโอแบบผิดๆด้วยนะว่าแม่งเป็นสะพานเบงเคอ๋อเหรออันนั้นน่าจะเป็นโกโจโอฮาชิสะพานเบงเคอันนี้ของเรามันเป็นแม่น้ำอะไรนะชิโจแม่น้ำคาซึระเออแม่น้ำคาซึระแต่สะพานจะพูดไม่ได้เออไปพูดผิดด้วยเออถามยังไงตอนแรกบอกถามว่าจะเดินไปไหมล่ะจากชิโจมันก็เดินไปได้แล้วก็บอกมันไกลก็เลยไม่ไปก็มันไกลมากแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะเดินมาเป็นหมื่นก็ตอนไปอาราชิยามะก็สวยงามดีอาราชิยามะเป็นแบบประมาณนี้ครับสวยสวยสวยมากแล้วก็แม่น้ำสวยแล้วก็ไปนั่งไอเนี่ยลิกชอเพิ่งรู้ว่าคนญี่ปุ่นเรียกไอรถแบบที่มีคนลากอะว่าลิกชอเหมือนภาษาอังกฤษเลย ลิกุโชก็ไปยังแบบอันนี้เอนจอยมากเพราะว่าคนที่ลากให้เราก็เก่งมากอะใช่แล้วไฟก็หายไหม้แล้วก็เลยเอนจอยมากขอบคุณอาราชิยามะนะฮะอากาศหนาวอากาศหนาวเพราะอากาศมันหนาวไงเออ ยินยินใช่หนาวมากฮะก็ทริปนี้ก็ตลกดีแล้วก็มาไฟไหม้ดีนะไฟไหม้ดีหวังว่าครั้งหน้าก็คงไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาก็แอดเฟซแล้วก็เห็นว่าลิซ่ามากดไลค์อยู่กดไลค์รูปแจนมูเน่อยู่คาดว่านะเขากลายเป็นเขาบอกว่ากลายเป็น FC แจมูเน่ละฮะก็ฮัลโหลครับผมสวัสดีเซ็กซี่
พี่นิวพี่นิวมาแล้วครับผมไม่คือมึงช่วยสนใจแชทนิดนึงว่ากูบอกว่าบอมมันจะเข้ามาประมาณช่วงสี่ทุ่มเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อเออที่มันการรีบเหลือเกินอ๋อถ้าไม่รีบไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกูฆ่าเวลาไปก่อนแล้วนะอ๋อมึงฆ่าเวลาให้ตายหมดทุกตัวเลยนะเออเออก็บอกได้อีกสักสิบนาทีเออได้ได้ได้อือหือหรือแบบจริงๆเนี่ยแทนที่เพื่อนจะเข้ามานั่งฟังและช่วยกันห้ามไม่ใช่ไม่มีไม่มีอะไรห้ามใครไม่มีไม่มีฮะห้ามมึงเหรอเออใช่ห้ามกูโอเคโอเคสำหรับทริปนี้ก็เรียนรู้กันนะคะเป็นทริปแรกที่เราแบบเหมือนคบกันมาแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยกันเป็นทริปแรกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่าไฟไม่น้อยนะไฟไม่น้อยเลยใช่ไหมฮะไม่น้อยเลยเอาไว้เป็นแบบว่านี่ไงไว้เป็นแบบแก้ตัวใหม่ในทริปถัดไปว่าเราก็จะวางแผนการเที่ยวให้มันสบายๆกว่านี้ยืดหยุ่นกว่านี้จริงจริงอันนี้ก็ยืดหยุ่นแหละแต่มันไปตึงเปรี้ยบางพื้นที่เฉยๆแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยพอความเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนอารมณ์เสียง่ายอะไรแบบนี้ผมจะยกตัวอย่างเคสของผมก็แล้วกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทริปแรกน่าจะเป็นทริปที่2หรือทริปที่3ไม่รู้ตอนนั้นเป็นแบบว่าไปเดินทางเที่ยวค่อนข้างจะเยอะอะครับแบบเหนื่อยอะเหนื่อยเลยแล้วผมตอนนั้นไม่รู้ผมจะขี้เหนียวอะไรนักหนาผมจะประหยัดค่ารถไฟอะไรนักหนาก็ไม่รู้แบบเน้นเดินนะไม่ว่าจะมันที่มันจะอยู่แบบไม่ห่างแค่ไม่แบบเหมือนแบบเอ้ยแค่2สถานีเงี้ยเดินดีกว่าจนแบบเหมือนผู้ร่วมทางเนี่ยหนูแจมเนี่ยเขาก็เดินไม่ไหวแล้วจนแบบถึงจุดนึงมันก็มีการแบบเวลาที่เราเดินหลงทางซึ่งผมเป็นคนหลงทางง่ายอยู่แล้วหลงบ่อยมากๆแล้วก็เหมือนแบบยาแจมเริ่มรู้สึกท้อแล้วยาแจมก็เลยแบบยืนร้องไห้บอกหนูอยากจะกลับไปที่ใช่ยื้ออย่างเงี้ยอันนี้ขอแบบให้แนะนำทุกคนเลยนะอย่างกค่าแท็กซี่มันไม่ได้แพงขนาดเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเรื่องขากลับแท็กซี่นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไว้พี่แจนพูดตอนปิดไลฟ์แล้วกันอันนี้ผมแวะของผมนิดนึงว่าคือแบบตอนนั้นมันก็ทำให้ผมรู้สึกผิดว่าแล้วแบบหลายครั้งแล้วอย่างตอนนั้นที่พาพี่ชายมาเที่ยวอ่ะเราก็แบบพาเดินจนแบบเราเหมือนเราไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูไม่ได้อยากมาเดินชมนู่นนี่ขนาดมึงนะอะไรแบบเนี้ยบางทีเขาอาจจะแค่แบบว่าอยากลงไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แบบว่าเช็คอินถ่ายรูปหรือว่าเดินดูสถานที่ท่องเที่ยวเลยโดยที่ระหว่างทางกูไม่ได้อยากดื่มด่ำบรรยากาศซึ่งพี่ชายผมเพิ่งมาเล่าให้ผมฟังทีหลังตอนกลับมาถึงไทยแล้วแล้วผมก็นั่นไปทำแบบนั้นกับยายแจมอีกแล้วก็เลยรู้สึกผิดส่วนยายแจมก็รู้สึกผิดที่ว่าแบบกล่าวว่าแบบไปเที่ยวต่างประเทศเราไม่อยากจะมีเรื่องที่แบบจะเหมือนจะทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้แจมก็เลยแบบแก้ตัวทริปหน้าด้วยการที่เรากลับมาถึงไทยปุ๊บประมาณสัปดาห์ถัดมาเราก็ไปญี่ปุ่นอีกรอบนึงแล้วเราก็ไปเที่ยวแล้วคราวนี้เราไปเที่ยวกันแบบเอเนอร์จีแบบวู้ฮู้อะไรแบบเนี้ยเหมือนตอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนไป USJ ตอนนั้นคือยายแจมแบบงอนนั่งหน้าบูดที่ขึ้นรถไฟเหาะเพราะว่าอดดูไอ้คาราวานทรานสฟอร์มเมอร์แล้วแบบตอนนั้นบรรยากาศมันก็แบบมาคุแล้วมันทำให้เหมือนการเที่ยวตอนนั้นเราปิดท้ายวันด้วยมันไม่ค่อยสนุกพอไปแก้ตัวอีกรอบนึงยายแจงเขาเติม HP ไปแบบเต็มหลายหลอดมากจนแบบเที่ยวทั้งวันแบบไม่มีบ่นไม่มีเหนื่อยไม่มีล้าเราสนุกสนานตลอดแบบเหงื่อท่วมแบบวู้วี้อะไรเงี้ยมันก็ปิดทริปได้แบบสวยงามมากๆอะไรเงี้ยก็แบบใช่เข้าใจว่าแบบบางคนไปอาจจะเบ็ดงบประมาณจำกัดแต่จริงๆอะถ้ากะให้มันดีๆอะมันเที่ยวสนุกมากเลยนะญี่ปุ่นอะเป็นอะไรที่แบบเที่ยวเมืองเดียวหรือเที่ยวสองเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกสุดๆแล้วนะจริงๆดังนั้นก็เลยแบบว่าบอกว่าการไปเที่ยวสมมติว่ามันมีเนี่ยมีเหตุขัดข้องหรือมีเรื่องราวอะไรนิดหน่อยแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากจะไปแก้ตัวไงแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเราอยากไปอีกอะไรเงี้ยฮะไปแบบเฮ้ยคราวนี้เราจะทำให้มันดีกว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนั่นแหละครับคู่ของพี่ตั้มพี่แจนนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องน่าจะมีทริปแก้ตัวแล้วคราวนี้ก็จะได้แบบว่าไปเที่ยวกันแบบรีแลกซ์มากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะเราก็เอาใจช่วยส่วนตอนท้ายก็คือออกเดินทางนั่งแท็กซี่ไปใช่ไหมแล้วแท็กซี่ตอนนั้นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับคือตอนแรกอ่ะคิดไว้ไม่ถึง 3,000 เยนเองเอ้าเหรอฮะ 3,000 เยนเหรอถูกมาก 3,000 เยนถูกมากเรานั่งรถไฟไปหลงกลางทางแล้วไงใช่คือ
คือทามาโออ่ะเขาก็คิดเหมือนกันว่าแบบแท็กซี่อ่ะแพงอย่าขึ้นเลยไม่เอาเราอุตส่าห์แบบเฮ้ยกระเป๋าหนักมากคุณให้แท็กซี่มารับเถอะเขาไม่ยอมอ่ะเขาจะให้เราขึ้นรถไฟไปถึงไอ้นี่ให้ได้ทันที่แบบเวลาก็กระชั้นแล้วอ่ะไอเราก็คิดในใจแบบไอ้บ้านี่ก็ฉันเตรียมเงินไว้แล้วปะถอยก็โหลากกันไปอย่างทรมานสรุปไปหลงกลางทางเขาค่ะเพราะว่าอยู่ๆก็แบบรถอะไม่จอดทุกสถานีขึ้นมาเฉยๆเกิดจะข้ามไป2สถานีอะไรก็ไม่รู้เลยทำให้เราแบบต้องรีบลงเดี๋ยวนั้นเลยแล้วยกกระเป๋าขึ้นกระเป๋าลงอะเขาก็คงจะแบบเริ่มสงสารมั้งเพราะว่าสภาพก็ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยอะทีนี้ก็เลยแบบเรียกแท็กซี่ตรงนั้นเลยที่จอดอยู่เลยบอกไปไอ้นี่หน่อยค่ะสถานีที่จะไปเข้าอะไรนะคูโกปะไอ้คูโกบอกว่าไปอะไรวะสถานีอะไรวะจำไม่ได้แล้วสนามบินน้ำปะนี่น้ำปะนั่นมันนี่นะไปลงสถานีน้ำปะเรียบร้อยเลยน้ำปะก็นั่งไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ 3,000 เยนเท่านั้นเองไม่แพงนะคะก็ประมาณตอนแรกคิดว่าต้องโดดนึกว่าลุงแบบไม่ไปไงมันจอดเฉยงงไม่แต่ตั้มจะคิดว่าแพงก็ไม่แปลกหรอกเจ๊เพราะว่าตอนนั้นเคยนั่งแท็กซี่ในโตเกียวหมายถึงผมนะแค่สตาร์ทแม่งก็ล่อไป 4,000 เท่าไหร่เยนแล้วไม่รู้ไงก็เลยแบบเอ๊ะแล้วถ้าไปสุดเนี่ยมันจะขนาดไหนวะอะไรเงี้ยก็เลยตอนแรกถ้านั่งจากที่โรงแรมไปอ่ะน่าจะ 6,000 เยนแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าสมเหตุสมผลดีจริงๆนะเพราะว่าณโมเมนต์นั้นคือมันจะกลับแล้วอ่ะเราก็ยอมจ่ายไม่อยากแบบเหนื่อยไม่อยากปีนบันไดไอ้เนี่ย JR อ๋อแล้วทีนี้ก็เลยเขาก็ไปส่งก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าราคามันถูกมากเลยอ่ะต่อไปทุกคนก็ไม่ต้องงกนะฮะไม่หรอกที่พี่เจนรู้สึกมันถูกมากเพราะเราแบบว่าคาดหวังไว้ว่าแม่งน่าจะแบบหนักอะอะไรเงี้ยแต่พอเลยมันเกินคาดเว้ยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกถูกแต่จริงมันก็แพงอยู่ดีก็แพงไปแล้วมันคือ1,000อ่ะมันก็คือ1,000บาทครึ่งชั่วโมงอ่ะเอาไว้ว่าถ้าอยู่ในจุดที่มันจะต้องขึ้นอ่ะก็ขึ้นเถอะทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วมันขึ้นอยู่กับที่ด้วยนะอย่างนั้นพี่แจนนั่งที่โอซาก้าใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาเนาะเรื่องทริปเที่ยวบินอะไรพวกนี้เที่ยวบินไม่มีปัญหาก็ถึงโอเคกลับถึงไทยก็ไฟมอดไฟมอดบ๊ายบายใจบนเที่ยวบินก็ไม่เจออะไรแปลกๆใช่ไหมเพราะว่านั่งสายการบินขากลับดีกว่าขากลับดีกว่าจินแอร์เยอะมากจินแอร์ขามานี่แบบโอ้ตู่จะบ้าตายมันแคบมากอ๋อกลับการบินไทยใช่ไหมใช่ครับดีมากการบินไทยดีมากไม่มีแวะพักเครื่องใช่ไหมไม่มีไม่อ๋อดีแล้วครับเออว่ะการบินไทยก็ต้องบินตรง6ชั่วโมงอยู่แล้วนี่ว่ะตอนแรกจะได้แบบบินไปกลับแล้วแต่แบบด้วยความยึกยักเอ๊ะจะไปไหมนะไม่ไปจะไปหรือไม่ไปดีนะเรียบร้อยตั๋วขึ้นมันเยอะแล้วเว้ย2คนแล้วเว้ยอ๋อแต่แบบจำได้ว่าไอ้วันที่แบบเวลาไอ้ทริปที่แบบไปเที่ยวแบบหลายๆที่อ่ะแล้วแบบเราต้องนั่งวางแผนเพิ่มเติมด้วยในแต่ละคืนน่ะตอนนั้นคือแบบนอนน้อยมากอ่ะผมนั่งแบบ นั่งเตรียมแผนการเที่ยวอะไรนู่นนี่แม่งเหนื่อยตอนนั้นเหนื่อยมากของพวกเรานี่แทบไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ่ะคือเช้ามาเตรียมคุณไม่รู้ก็จังก็มากดกูก็ตอนเช้าคุณก็มากดกูตอนเช้าโอ้เราเตรียมเต็มที่เลยบอกไปตรงนี้นะแล้วคุณก็บอกไม่ไปตรงนู้นแล้วไม่ไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวไม่ไปดีกว่าผมสุดท้ายไปหาลิสโกไปหาคนนู้นคนนี้เรียบร้อยหมดเลยทุกอย่างที่คุณบอกจะไม่ไปคือทามาโออ่ะเขายังไงดีวะก็ต้องบอกว่า Google Map เชื่อถือไม่ค่อยได้ด้วยวันแรกก็เลยหลงทางอย่างที่บอกพอเข้าใจไอ้แจมอยู่ว่ามันเหนื่อยมากจริงๆการหลงทางคือแบบเหนื่อยสุดๆอ่ะไอ้เราก็เดินด้วยความแบบเสื้อหนาวก็ไม่ได้ใส่นะใส่เสื้อกล้ามในช่วงที่มันหนาวแล้วอ่ะโอ้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรก็ไม่รู้เราก็เลยแบบร้องไห้น้ำตาดีเจก็ร้องไงเหมือนกันร้องเนี่ยมันเหนื่อยไม่แล้วแบบในมุมมองของคนตามนี่เราอาจจะเป็นเหมือนแบบเราฝากความหวังไว้กับกัปตันอเมริกาคนนี้ด้วยมันค่อนข้างเคว้งยิ่งถ้าเกิดผู้นำแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาว่าที่นี่ที่ไหนเราจะเริ่มรู้สึกว่าหวาดหวั่นมากขึ้นหรือเปล่าทำมาอกก็ร้องไห้ด้วยรู้ไหมผมทำไงพี่แจร้องไงไหมผมแบบก็ไม่ได้จะไปรู้สู้กันนี่แม่เงี้ยเรียบร้อยสุดท้ายผมชนะไอ้ผมร้องไห้ชนะเฮ้ยโอ้ร้องหนักกว่าตัวอีกร้องหนักกว่าฉันรู้งี้หน้ารู้งี้หน้าทำมั่งเลยจัดเต็มชนะร้องหนักกว่าทางนี้อีกด้วยร้องหนักกว่า
าแบบอย่างนี้เลยอ่ะใครจะไปรู้วะแล้วคนอย่างเยอะไอ้เราก็แบบโนจังอย่าร้องเดี๋ยวคนเขามองอ่ะไม่ที่บอกทำมั่งนี่ไม่ได้หมายถึงหนูแจมนะหมายถึงว่านู่นอ่ะตอนนู้นปี2016ป่าวะคอมมิเกตอ่ะที่เจ๊เกตนั่งร้องไห้อยู่บนรถไฟอ่ะที่บอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้เที่ยวมา 3-4 ทุ่มแล้วจะไปเที่ยวต่อต้องไปนะเจ๊เกตเหนื่อยใช่มั้ยเจ๊เกตเหนื่อยใช่ครับไม่มันดึกมากเจ๊เกตไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยเจ๊เกตเพิ่งมาแต่พวกผมอ่ะเสียเวลาทั้งวันทั้งคืนในการที่ไปรอรับเขาแล้วพอรับเขามาพอเข้าตัวเมืองในโตเกียวได้เนี่ยมันดึกแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวกลับที่พักแล้วก็ไปนอนพักกันก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยออกมาเที่ยววันนี้ยังไม่เที่ยวพอเจ๊เกตสรุปว่าวันนี้ก็ไม่ได้เที่ยวแล้วก็นั่งร้องไห้บนรถไฟซึ่งคนเยอะมากแล้วตอนนั้นป้าโบก็ทำหน้าแบบทำไงดีวะส่วนผมก็ทำไงดีวะเนี่ยเขาจะคิดว่าแบบไอ้สองคนนี้มันทำอะไรเจ๊คนนี้วะอย่างเงี้ยลุงนี่ตอนนั้นลุงนี่ตอนนั้นพี่น่าทำมั่งคือในไหนเจ๊ก็ปล่อยโฮแล้วกูเอามั่งเฮ้ยก็เป็นที่ที่มั่งเลยให้มันรู้ซะมั่งเพราะว่านั่นคือเจ๊เกศเขามาไม่กี่วันหรือเปล่าใช่แต่ว่ารู้สึกแบบไม่คุ้มอันนี้เหมือนเคยเผาเจ๊เกศเล่นไปทีนึงแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยพอเจ๊เกศร้องไปนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นที่ที่ปรากฏว่าวันต่อมาเขาไปมาไปกงกันแล้วก็เมาแล้วก็หลับตื่นบ่ายนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เที่ยวเองนั่นตัวเองก็ทำให้ตัวเองไม่ได้เที่ยวเองคนอื่นเขาไปเที่ยวกันได้กับเช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยพยายามงดดื่มนะทุกคนมันจะเสียเวลาเที่ยวสุดๆไปเลยดื่มให้น้อยๆแล้วค่อยไปสุดเอาวันสุดท้ายอ๋อของพี่แจนมีไปดื่มไหมฮะเนี่ยตามแน่นอนนามัดใจนามัดจูตลอดวันไหนก็ไปกินข้าวผมก็สั่งมากินไปเช้านามัดใจแต่ก็ไม่ได้แบบตื่นสายใช่ไหมเพราะดื่มแบบไม่สายสิครับสายครับไม่มีวันไหนตื่นน้อยกว่า9โมง10โมงเราตื่นก่อนคุณอีกเราตื่นมาจนแบบมาดูหมาจนหมาแม่งกลับเข้าไปในบ้านแล้วคุณยังไม่ตื่นเลยจะมาหมาเออจนแม่งมันเขาปล่อยหมาไว้ตรงดาดฟ้าแล้วหน้าหนาวแล้วโคตรหนาวเลยผมหนาวเลยหมาน่ารักมากน้องหมาลาบราดอร์แล้วพอแบบพออ่ะเราก็มองเห็นน้องเราก็จะแกล้งทำเสียงบ้าแล้วน้องก็จะหันมามองหาว่าเราอยู่ไหนเว้ยแล้วพอรู้ตัวอีกทีเราหันกลับไปดูก็จะเห็นเป็นก้อน2ก้อนสีดำๆเหลืออยู่แล้วตัวน้องก็หายไปเราก็งงว่าเขาเอาหมามาปล่อยไว้ทำไมเขาเอาหมามาปล่อยไว้ขี้เนี่ยตรงขี้ดาดฟ้าอ๋อส่วนผมไม่ได้ดื่มอยู่แล้วก็เลยไปนู่นก็เลยไม่ได้ดื่มอะไรแต่แค่แบบถ้าตื่นสายก็คือนอนดึกเฉยๆแล้วก็ไปใช่แค่นั้นแหละก็ประมาณนั้นไม่ควรตื่นสายนะคะไปญี่ปุ่นเพราะว่าทุกอย่างปิดเร็วมากเดี๋ยวนี้มันแบบปิดเร็วจริงมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่แบบหลังโควิดทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะใช่ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างถ้าไม่ใช่ร้านกลางคืนจริงๆหรือว่าเซเว่นอะไรเงี้ยปิดเร็วหมดเลยมันเงียบอ่ะมันไม่รู้ดิ 5-6 โมงก็น่าจะใกล้ปิดประตูละใช่เลทสุดคือทุ่มหนึ่งฮะแล้วก็แบบการสั่งอาหารก็อย่างที่ผมบอกมันใช้เป็น QR code แล้วเดี๋ยวนี้ต้องสแกน QR code แล้วก็สั่งจากโทรศัพท์เท่านั้นเพราะว่ามันก็ไม่มีมายืนในนี้แหละก็ดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าพาร์ท2นี่ถือว่าดูเดือดมากสนุกมากเหมือนแชทนี่เลข5เต็มไปหมดเลยเมื่อเป็นผมดูเดือดเพราะเราตีกันอยู่ใช่ไหมไม่ได้ตีกันผมแค่แบบดูสถานการณ์ว่าเอ๊ะเราเผื่อเอาเรื่องอะไรมาพูดเล่นแล้วเหลือเผื่อเขาไม่ขำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้พูดได้หมดแหละเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่รู้ๆกันเยอะได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมถามเนื้อมีอะไรเหรอมีอะไรอีกเหรอมีอะไรอีกเหรอพี่แจนต้องอันนี้แล้วแหละพี่แจนต้องให้สัญญาแล้วว่าพี่แจนจะไม่เก็บไว้เป็นอะไรที่มันไอ้นี่อันนี้จะไม่เก็บมาขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเขาในทริปหน้านั่นแหละอ๋อแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็หลับสบายตื่นเช้ามาอะไรวะรู้เรื่องหรือยังดีแล้วหลับสบายอ่ะดีก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีรู้เรื่องหรือยังไอ้โจซิงเฉืออ๋อก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีก็ถามแบบเราก็เป็นแบบคนตรงๆก็ถามตรงๆถ้าบอกตรงๆก็จะบอกไปตรงๆใช่ไหมเดี๋ยวตรงๆด้วยคุณก็จะของขึ้นคือทำมาโอ้อะเวลาที่เราพูดตรงๆกับเขาอะเขาจะโมโหขึ้นเขาจะแบบเสียงดังเป็นคนหัวร้อนไงแต่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่สามารถพูดตรงๆกับเขาได้มากอันนี้ผมนึกออกแล้วเดี๋ยวผมไปตั้งชื่อเป็นอยากเข้ามาดูครับ EP 10.2 สาวญี่ปุ่นแอนหนุ่มไทยภาคจบ
ให้คนดูรู้ว่ามันจบแล้วนะครับอันนั้นอ่ะจบนานแล้วหลายปีแล้วเออเนี่ยจำได้แล้วตั้มเราจะได้หลุดพ้นคำสาปด้วยเพราะตั้มก็น่าจะรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมคนชอบมาถามลิซ่าล่ะครับลิซ่าแล้วโอ้ยมันจบไป5 6ปีแล้วเราไม่มีทางที่จะได้แบบสื่อสารกับกลุ่มคนได้หมดเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้มาดูไลฟ์หรือบางทีเขาก็ไม่ได้ไปดูนู่นนี่แต่เนี่ยอย่างน้อยภาคต่อเขาต้องมาดูดิเขาจะได้รู้ว่ามันจบนานแล้วนะครับในพี่ต้อมเป็นแบบเหมือนแบบฉันคือตระกูลเทอร์เนอร์คนสุดท้ายของฉันจะปลดปล่อยนายเองโอ้จะได้หลุดพ้นคำสาปอย่างนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้คือแฟเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแบบตั้มยังไม่ได้เป็นเยสแมนด้วยซ้ำตอนนู้นอ่ะยังไม่มี AKA เป็นของตัวเองเลยตอนนู้นยังไม่เป็นมันนานมากแล้วจนแบบตั้มเป็นเยสแมนแล้วตั้มก็จบภาคเยสแมนไปแล้วขึ้นภาคใหม่ Family Man X แล้วอ่ะเอ็กซ์นะโอ้โหเออว่ะหนังฟาสต์10เนี่ยใช่ดังนั้นเนี่ยมันก็แบบเออจะได้เป็นบทสรุปไงจากเหตุการณ์เมื่อ5 6ปี7ปีที่แล้ว7ปีคือสำหรับเราอ่ะ5 6ปีมันก็ไม่นานไงมันก็เพิ่งแบบเฮ้ยเพิ่ง5 6ปีเองนานผมว่าขนาด8ปีคนยังบ่นกันแบบสุดๆแล้วบางคนไปย้อนอ่านฟีดบางอันยังขำคอมเมนต์ที่คนเคยไปคอมเมนต์ตอนปี2014ว่าแบบเออช่างมันเถอะอันนั้นไม่เกี่ยวกับพวกเราก็นะเราก็เวลาเราไปอ่านคอมเมนต์เหล่านี้เราพูดตรงๆนะเราก็รู้สึกเสียใจนะไม่ได้เสียใจที่เขาแบบคอมเมนต์ถึงลิซ่านะแต่รู้สึกเสียใจว่าทำแฟนๆผู้ชายเขาผิดหวังก็ไม่มีใครเขาผิดหวังทั้งนั้นแหละพี่แจนนี่เห็นไหมคนดูเขาถึงได้ขอพื้นที่มาอธิบายด้วยไม่มีใครเขาผิดหวังทั้งนั้นแหละเขามีแต่คนเขาผิดหวังไปดิอ๋อไม่ใช่เขามีแต่คนดีใจทั้งนั้นว่าเออเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนะเราเนี่ยติดตาม Yes Man มาตั้งแต่ตอน Yes Man ยังไม่ใช่ Yes Man แล้ว Yes Man กำลังเรียนอยู่เป็นนักศึกษาจนแบบจบมามีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีใครเขาเสียดายทั้งนั้นแหละหวังเข้ามาฆ่าเราทำไมไอ้เราก็แบบรู้สึกผิดกับพวกเขาอย่างไรไม่มีใครรู้สึกผิดอะไรเสนอหน้ามาได้ไอ้คนที่บอกผิดหวังแล้วถือน้ำมันแล้วมือถือน้ำมันร้อนสันเนี่ยไหนมาดิฉันมานี่ดิไอ้คนที่บอกเพียดหวังครับเนี่ยไม่มีผมไปอ่านผมไปเช็คแล้วก็ไม่มีใครผิดหวังทั้งนั้นพี่แกนคิดไปเองเราคิดไปเองใช่สงสารเขาแบบเฮ้ยเขาน่าจะมีเมียเป็นสาวญี่ปุ่นแล้วเขามันครบตัวเป็นสาวสยามแท้เลยร้อยทั้ง90ในไลฟ์มีแต่คนแบบพี่ตั้มเขาไม่เป็นไรจริงอ่ะพี่ผมเห็นที่หน้าเพจพี่แจนแล้วผมไม่สบายใจเลยมีแต่คนพูดอย่างนี้มันก็นิดนึงว่าเราชะนีอ่ะอ๋อก็ถือว่าเป็นการลบล้างคำสาปนี้ไปในตัวด้วยเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการที่จะพูดก็นี่เราก็รู้สึกเจ็บฉันรู้สึกแล้วอันนี้ก็คือเราก็มาแชร์ฟังนะคะก็ถามว่าตอนนี้แบบอะไรไหมก็ไม่ตอนนี้สรุปก็คือเรากลายเป็นเพื่อนกับลิซ่าไปแล้วแบบงงๆพูดภาษาเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเขาก็พูดอังกฤษไม่ได้นะแต่แบบเออสื่อสารกันเข้าใจด้วยอิโมจินะคะใช่ครับเย่ครับก็อันนี้ก็สำหรับประสบการณ์การดังนะฮะอะไรนะฮะเย่ดังใช่ไหมอ๋อเย่สำหรับประสบการณ์ทริปญี่ปุ่นของ Family Man and the Families นะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและถือว่าเป็นการปิดตำนานสายญี่ปุ่นหนุ่มไทยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือพี่ตั้มนะครับแล้วก็พี่แจนที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ มาถ่ายทอดประสบการณ์การไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าเราไม่ได้ไปกันมาหลายปีมากนะแต่มีโควิดก็ไม่ได้ไปเลยนี่ก็รอพี่ตั้มจัดทริปอยู่นี่ไงฮะอ๋อจัดทริปเนี่ยจะมีวันที่แบบไปเที่ยวรวมกันประมาณ2วันผมคิดว่าจาก 7-8 วันเนี่ยจะมีวันเที่ยวรวมประมาณ2วันไปยูเอสเจวันนึงแล้วจากที่จ่ายภาษีไปแล้วก็เจ็บปวดอยู่กำลังเตรียมสตังค์สำหรับทริปของพี่ต้อมอยู่นะฮะอ๋อแต่ผมว่าน่าจะอีกหลายปีเพราะผมติดปัญหาเรื่องลูกๆที่บ้านด้วยเพราะว่าแค่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปงานแต่งพี่สาวยาแจมวันจันทร์นี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้อย่ารู้สึกแบบว่าไปค้างหนึ่งคืนนี่เออแต่ต้องเตรียมอะไรพวกนี้ให้กับไอ้พวกเด็กๆในบ้านด้วยเพราะว่าถ้าแบบไปลองนึกดูแล้วแบบเด็กๆที่บ้านนี่แม่งมันคือแมวอ้วน7ตัวที่มันแบบกิ้งเกลือกไปมาแล้วเอาตัวรอดดูแลตัวเองอะไรไม่ได้อะแล้วผมจินตนาการไปแบบว่าเออถ้าแบบเรามีการแบบว่าออกไปข้างนอกแล้วเหมือนแบบเราประสบอุบัติเหตุแล้วเราเป็นอะไรขึ้นมานี่ลูกๆที่บ้านกูน่าจะตายหมดแน่เลยแม่งมันไม่สามารถเอาชีวิตรอดกันเองได้แน่เลยเป็นห่วงเด็กๆดังนั้นแบบโหเรื่องไปญี่ปุ่นนี่ก็อาจจะแบบโอ้เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อมสำหรับผมเหมือนกันอะโอ้ก็เ
็ลูกเยอะนะต้องทำเพราะว่าขนาดแบบจะเอาไปฝากโรงแรมแมวต่อให้มันเป็นแบบที่มีกล้องแบบดูได้อะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นห่วงไอ้พวกเด็กๆพวกนี้อยู่ดีอ่ะมันก็เลยแบบต้องดูก่อนละกันถ้าไปก็คงจะไปแค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยแต่จะไปทริปรวมนี่แหละวันที่เที่ยวรวมกันก็วัน2วันเนาะนะก็เป็นแบบเวลาส่วนตัวไงต่างคนต่างก็แยกย้ายไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรก็จะไปเที่ยวรวมกันก็ไป USJ เลยอ๋อใช่เที่ยวรวมกันผมว่าไป USJ ไปเล่นเครื่องเล่นอะไรพวกนี้แต่จองล่วงหน้านะเจ๊เออแล้วก็ไปจองมาริโอก็ด้วยจะได้เป็นประสบการณ์แรกอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงกับการไม่จองเด้อมันไม่ได้จริงๆแหละเขาไม่ให้เลยอ่ะเออเขาทำหน้าแบบขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะให้เขาไม่ได้เราก็ต่อแถวตั้งนานแมงน่าจะบอกกันตั้งแต่แรกก็เข้าใจแหละตั้มมันก็ต้องแบบรู้สึกผิดด้วยไงแบบโหเราแบบเหมือนเราก็แบบอยากจะทำให้ทริปมันออกมาดีไงแล้วพอมันกลายเป็นแบบนั้นเราก็ต้องรู้สึกแย่เป็นธรรมดาโอ้โหไม่เป็นไรนะจุ๊บๆก่อนนะเกินนะเสียงลอยใช่ก่อนนะโอเคครับดังนั้นพี่ตั้มนะคะที่ให้มาจุดไฟให้มาเผาให้มาจุดไฟใช่ไหมจุดไฟจุดพลุปังปังปังอย่างนี้ต้องมีการเซ็นสัญญาก่อนเริ่มรายการแล้วแบบว่าจะไม่มีการเก็บมาเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับหรือเรื่องไหนที่มีแววว่าเล่าแล้วไม่ดีเนี่ยสามารถข้ามได้หมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยพอแค่แบบจะมาฟังประสบการณ์การเที่ยวสนุกสนุกเฉยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีฮะสนุกโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอตัดเข้าไปเกมเป็ดแล้วนี้แล้วก็ปิดในส่วนของย้อนหลังแล้วก็ผมจะไปตัดคลิปในภายภาคหน้าฟันดีครับผมโอเคแล้วเปลี่ยนหัวข้อ